ปกป้องอาณาเขตประเทศไทยร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกการนำเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นศาลโลกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนคนไทยโดยตรงศาลโลกจึงไม่มีสิทธิ์แทรกแซงคนไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามศาลโลกหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมพลังรวบรวมรายชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกส่งมาที่ตู้ปน14ปนฝคลองกุ่มกทม10244แฟกซ์มาที่023791152โทรศัพท์แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน023791152สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติรวมถึงพี่น้องในร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินพบกับรายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารกับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ศิลสุพงศ์ครับสวัสดีครับท่านที่สองท่านเป็นอดีตสว.แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ก็เรียนแจ้งพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเนื่องจากโทรศัพท์ชุมสายเสียตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทำให้การแสดงความคิดเห็นทำไม่ได้ก็เลยอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าถ้าท่านจะแสดงความคิดเห็นไม่ได้ก็ใช้วิธีการฝากประเด็นนะครับท่านจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับ0831227013แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0831978608อีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้วิธีการฝากประเด็นคำถามนะครับที่0831227013แล้วก็0831978608พอฝากประเด็นมาเราจะได้ประเด็นของท่านขึ้นมาพูดคุยในรายการครับแล้วมันกระทบถึงรายการเช้าวันนี้ปกติจะเป็นคนเปิดประเด็นไม่ใช่ฝากประเด็นนะ เปิดประเด็นโดยท่านพลเรืออีกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยเนื่องจากโทรศัพท์เสียโดยชุมสายโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อวานก็เปิดประเด็นไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านก็จะเลยมาร่วมออกรายการ3 คนเลยเป็นครั้งแรกเวลา10นาฬิกาประมาณนั้นครับตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางอยู่ฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยเมื่อยังไม่มีการเปิดประเด็นจากพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนครับก็จะเรียนท่านรัฐมนตรีเปิดประเด็นว่าผมก็เลยคุยปรึกษาหารือกันว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปจีนมาก็อยากจะยกเรื่องจีนมาคุยเสร็จแล้วอาจจะพาดพิงถึงยุโรปแล้วก็กลับมาประเทศไทยครับแล้วส่วนเรื่องการเมืองไออะไรสัพเพเหระการเมืองสารพันการเมืองสามานการเมืองก็มาคุยตอน3คนครับดีมั้ยฮะครับเสนอวันนี้อย่างนี้เพราะสถานการณ์การเมืองจริงๆตอนนี้มีเรื่องนายกไปเยือนจีนแล้วก็เป็นกรณีการซ้อมรบของฟิลิปปินส์กับด้วยซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ด้วยแล้วก็มีการพูดถึงการจะตั้งกระทรวงน้ำด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเราจะมีเวลาให้ท่านประมาณ1ชั่วโมงในการโฟนอินวันนี้ก็ขอว่าท่านกรุณาส่งประเด็นของท่านมาที่เบอร์0831978608ครับอีกเบอร์10831227013ครับเพื่อเอาประเด็นของท่านมาคุยตอนท้ายครับซึ่งจะรบกวนทางสถานีว่าให้โชว์เบอร์ที่หน้าจอเพื่อสะดวกในการที่จะสื่อสารมาที่ท่านเพราะว่าตื่นมาเช้าไม่มีกระดาษไม่มีอะไรมันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวพอนั้นเราจะพูดเบอร์ตอกย้ำไปเรื่อยๆใช่ครับครับอันนี้มันก็มีประเด็นว่า1ท่านไปเวียดนามแล้วอันที่2คือกำหนดการผมไปเวียดนามผมลืมไปเลยนะครับแล้วกำหนดการก็จะมีกิจกรรมของแนวร่วมต่อเนื่องครับอย่างนั้นต้องขออนุญาตอาจารย์ไปสามผมขอพูดถึงเวียดนามที่ผมไปดูก่อนครับเวียดนามเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผ
ผมโฟนอินมาในรายการตอนนั้นผมอยู่ที่เมืองซาปาครับกำลังจะออกเดินทางจากซาปาไปยังตลาดรวมของชาวเขาต่างๆนานาใกล้ๆอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆซาปาเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วเป็นตลาดที่ฝรั่งทึ่งมากเพราะว่ามันเป็นตลาดที่พัฒน์ขึ้นมาพัฒนาตัวมาขั้นเดียวจากบาร์เตอร์เทเป็นซื้อขายเนี่ยครับแล้วก็มีทั้งตลาดขายม้าตลาดขายหมาตลาดขายหมูตลาดขายสัตว์ต่างๆโอ้โหเต็มไปหมดเลยพื้นที่เยอะมากนะ คุณหนึ่งแกแล้วพาผมไปเดินดูตลาดขายควายด้วย บางคนคนไทยก็สงสารไม่กล้าดูผมก็เดินดูหมดเพื่อดูบรรยากาศแล้วนั่นก็จะเป็นสินค้าท้องถิ่นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์การเกษตรสิ่งทอด้วยมือทั้งหมดเนี่ยใหญ่มากตลาดใหญ่มากเป็นที่ชุมทางเลยนะครับแล้วก็ถามไกด์เวียดนามก็ตลาดนี้มันมีมานานแล้วเรากำลังเสนอเป็นคล้ายๆเป็นอันซีนเวียดนามนะฮะแต่ฝรั่งชอบมากครับฝรั่งชอบก็คือเพราะว่ามันเป็นตลาดที่มันฝรั่งไม่มีแล้วบาร์เตอร์เทดนี่เดิมก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตลาดซื้อขายใช่ครับนะฮะแล้วก็ผมก็เลยได้คุยแล้วก็ผมไปเที่ยวนี้เนี่ยผมลึกมากกว่าเที่ยวที่ไปดานังเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วไปดานังก็ไปคุยเรื่องรถไฟครับนะหลังจากกลับจากดานังแล้วก็ไปกับอาจารย์ไปสามพลเอกบรรณวิทย์เนี่ยไปปักกิ่งไอ้ที่นายกออกข่าวว่านั่งรถไฟความเร็วสูงประทับใจอย่างนู้นปักกิ่งเดือนสิงหาผมนั่งมาหมดแล้วอาจารย์ไปสารเนี่ยพูดมา3ปีแล้วมันบอกถึงว่าวันนี้แทนที่เราจะมีพรรคการเมืองนำประชาชนไปเห็นสิ่งที่ประชาชนไม่เคยเห็นประชาชนต้องไปตามดูเนี่ยกลายเป็นประชาชนเห็นก่อนทั้งนั้นครับแล้วการพูดคุยในการพัฒนารถไฟเนี่ยอาจารย์ไปสารพลเอกประวิตรและผมเนี่ยคุยกับคณะรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในจีนเลยแล้วจริงๆก็ใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วนายกมาพูดประเด็นฮือฮาเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นฟังแล้วผมไปมาแล้ว3ปีอ่ะเกือบ3ปีอ่ะไปเชื่อถามอาจารย์เมสานดูนะเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เอานี้ไปเนี่ยผมไปอยู่เวียดนามลึกเพราะว่ามันไปถึงต่างจังหวัดไปถึงอะไรเขาจะแล้วมันแค่จบแค่ดานังและเมืองท่องเที่ยวเที่ยวนี้ไปเยอะครับผมอยากจะสรุปว่าใครก็ตามที่พูดว่าเวียดนามจะแซงไทยนะยากอย่างทำไมครับประเด็นเดียวเท่านั้นแหละไอ้ความเร็วที่เคลื่อนกันบนถนนกับความเร็วที่เคลื่อนกันบนรางเนี่ยแพ้เราวันนี้รถยนต์รถทัวร์แล้วกันรถทัวร์วิ่งบนถนนสายหลักเวียดนามความเร็วจำกัดที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ของเราไปตั้ง120 120ครับครับฉะนั้นทุกชั่วโมงเนี่ยประเทศไทยวิ่งเร็วโดยสินค้าโดยคนเนี่ยเร็วกว่าเวียดนามตั้ง30ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนรถไฟเนี่ยรถไฟเนี่ยเรานั่งตู้นอนไปเนี่ยนะความเร็วรถไฟเนี่ยนะ360กิโลเมตรจากฮานอยไปซาปาซาปาก็คือเมืองที่ฝรั่งเศสสร้างในเขาเลยเพื่อเป็นเมืองพักร้อนเพราะมันไม่มีฤดูร้อนเลยที่ซาปาในขณะผมไปเมษาเนี่ยคุณหนึ่งแกนเปิดประตูนอนกับผมเนี่ยไม่ต้องแอร์เอิ่มไม่มีโรงแรมอ่ะเพราะว่ามัน10กว่าองศาเองเมษานะเมษานะฉะนั้นนะก็อยากจะพูดว่าความเร็ววันนี้รถไฟเนี่ย360กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจากฮานอยออกจากฮานอยทุ่ม40ครับถึงซาปาหรือลาวไกก่อนขึ้นซาปาอีก30กิโลลาวไกเป็นเมืองชายแดนต่อจีนซึ่งตอนสงครามระหว่างจีนกับเวียดนามเนี่ยก็ลาวไกเนี่ยเสร็จเพราะว่าข้ามแม่น้ำหน่อยก็ถึงจีนครับนะฉะนั้นลาวไกก็เป็นฝรั่งเศสทางรถไฟไปถึงตีสี่ครึ่งอ่ะคุณว่าใช้กี่ชั่วโมงล่ะโอ้โหทุ่มหนึ่งตีสี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบครับทุ่มหนึ่งไปตีว่าสองทุ่มหกสิบไม่ถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึงครับขณะที่ของเราเนี่ยรถเอ็กซ์เพรสนะเอ็กซ์เพรสรถไฟด่วนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเราไปด้วยความเร็วเร็วกว่าครับแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะประมาทเพราะว่าวันนี้แผนพัฒนารถไฟเนี่ยเสร็จตั้งแต่3ปีแล้วที่ผมไปคุยกับการรถไฟเวียดนามที่ดานังแผนเขาลงทุนจะสร้างรถไฟมาตรฐานโลกเมตร43เซนแล้วรถไฟความเร็วสูงก็เสร็จหมดแล้ววันนี้ต้องหยุดลงหยุดสะดุดหยุดลงเพราะหาเงินกู้มีปัญหากับการเวนคืนที่ดินขณะที่ของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเวนคืนที่ดินแต่นักการเมืองเรามันสามานคนละประเด็นไปยึดที่ดินของคนละประเด็นนะการรถไฟครับฉะนั้นนะผมชูนี้ท่านจะเห็นว่าแซงยาก
นอกจากเรามีการเมืองสามานไปอีกประมาณ10ปีข้างหน้าโอกาสเวียดนามจะแซงมีเพราะว่าไอ้การเมืองสามานมันทำให้ประเทศหยุดอยู่กับที่ถอยหลังครับแต่เวียดนามการเมืองไม่สามานเท่าเรานะฉะนั้นวันนี้ใครบอกว่าการเมืองมาจากการเลือกตั้งไปเหยียดหยามดูแคลนไอ้การเมืองระบบสังคมนิยมอย่างงู้นงี้ให้อะไรดีอ่ะต่างกันตรงไหนเพราะการเมืองพรรคเดียวเราการเมืองหลายพรรคแล้วให้อะไรดีอ่ะครับนะขณะที่ของเราเนี่ยถอยหลังลงเวียดนามก็กระเดิบขึ้นกระเดิบขึ้นใช่ไหมฮะฉะนั้นในแผนทั้งหมดวันนี้เขาคิดเสร็จหมดแล้วก็ผมก็เป็นครั้งแรกในชีวิตได้เห็นแล้วนะไอ้รถไฟสามรางเนี่ยครับรถไฟสามรางก็คือรางหนึ่งร่วมระหว่างรถไฟล่าสมัยคือความกว้างเมตรเดียวกับรถไฟมาตรฐานโลกเมตร43เซนใช้รางร่วมอันหนึ่งไออีกรางหนึ่งห่างจากรางร่วมมาเมตรหนึ่งก็ให้รถไฟโบราณวิ่งอีกอันหนึ่งก็เมตร43เซนให้รถไฟมาตรฐานโลกวิ่งใช้รางเดียวกันเลยเพราะว่าผมเห็นที่ลาวไกลเพราะว่ารถไฟจีนมันเข้ามาถึงลาวไกลไงแล้วเมื่อก่อนไกลก็บอกว่าเมื่อก่อนเส้นทางนี้ใช้ขนอาวุธฉะนั้นจีนก็สร้างบาร์เพื่อเชื่อมต่อกับจีนขนอาวุธจากรัสเซียเข้าเวียดนามจะไปไหนว่ากันอีกทีฉะนั้นวันนี้ก็เห็น3รางก็เลยขี้เกียจเถียงแล้วไอ้พวกไอ้เจ้าเม็ดหนึ่งเอาอะไรขี้เกียจเถียงแล้วเอาอย่างนี้ไหมสร้างเป็น3รางร่วมก่อนเพราะว่าวิ่งได้120วันนี้รถสินค้าเราวิ่งแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถผู้โดยสารวิ่งประมาณ60ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอา3รางร่วมไหมแล้วก็คอยพัฒนาต่อจะได้จบไม่ใช่วันนี้คุณอ้างว่าประชาชนอยากจะได้รางคู่ทางคู่คุณก็ไปลงทุนแล้วคุณก็ทำเม็ดเดียวแล้วถ้าจะสามรางก็ต้องเปลี่ยนไม้หมอนเพราะมันยาวขึ้นจะเอาไหมนักการเมืองสามรางทั้งหลายนะนี่มีสามรางเลยส่วนรถไฟความเร็วสูงนี่แยกต่างหากเลยเพราะว่าต้องสร้างคันรางคันพูนดินขึ้นมาแล้วก็วางรางใหม่แล้วก็ใส่หินไอ้นี่ไม่ต้องเถียงกันถ้าจะไฟรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขามีมาตรฐานเดียวคือเม็ด43เซนความกว้างของรถของล้อนะไม่มีเม็ดเดียวครับไม่ต้องเถียงแล้วเพราะว่ามันถึงจะไปได้350ที่นายกไปดูมาตื่นเต้นใหญ่แม่นั่งรถตะโดเอ้ยนะครับแต่ฉะนั้นก็อยากจะปูว่าไม่แซงหรอกแล้วผมดูการพัฒนาฮาลองเบนี่เทียบประดานังฮาลองเบติดทะเลขายความเป็นทะเลคล้ายๆเหมือนเกาะปันหยีแต่ใหญ่กว่าแต่ผมว่าแพ้พัทยาครับเพราะว่าชายหาดอะไรมันไม่มีที่จะไปอาบน้ำทะเลอะไรก็ล่องเรือสำเภาโบราณเดิมดูไปกินบนเรือสำเภาอะไรแล้วก็ขึ้นเกาะขึ้นแก่งอะไรไอหินปูนอะโผล่จากทะเลอะแล้วฮาลองเบวันนี้รัฐบาลเวียดนามก็ใช้พื้นที่เยอะมากในการพัฒนาดินเป็นฮาลองเบใหม่ฮาลองเบเมืองเก่าก็ออกไปอีกประมาณ20กิโลฮาลองเบใหม่ก็ค่อยๆขึ้นบ้านจัดสรรโรงงานอะไรก็ไปในอัตราความเร็วในการพัฒนาพอๆกระดานนังที่เผยเป็น3ปีที่แล้วฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะมาขู่กันขนาดนั้นว่าจะต้องแซงอะไรๆแต่เรื่องข้าวนี่น่าคิดข้าวใครบอกว่าเวียดนามข้าวเวียดนามเร็วข้าวไทยไม่กินก็กินมาทุกมื้อมันดีกว่าข้าวตาแห้งดีกว่าแน่ๆแต่มันแพ้ข้าวหอมมะลิครับแล้วฉะนั้นใครคิดว่าต้องเอาราคาข้าวไทยสูงกว่าข้าวเวียดนามตลอดเวลาไม่ใช่วันนี้ข้าวตาแห้งเนี่ยต้องถูกกว่าข้าวเวียดนามพูดเลยกินมาแล้วกินมาแล้วครับกินมาแล้วเพราะคุณภาพจริงกับราคาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ต้องมาเทียบกันให้มันตรงกับมาตรฐานที่มันตอนนี้ก็พูดถึงปัญหาความบ้าแฟชั่นพอๆคนไทยครับแต่งตัวโป๊พอกันแล้วก็เยาวชนก็เสียผู้เสียคนพอกันพอไกด์บอกเลยเมื่อก่อนเราไม่มีวัฒนธรรมนี้ไอ้เด็กของเราจะมากอดจูบกันกลางวันกลางวันคือคล้ายๆกับว่ามีวันโกนวันพระเวลาจะมีอะไรไปกลางวันเขาไม่มีอะไรกันก็ต้องเป็นเวลาพระอาทิตย์ตกแล้วแต่เขาบอกวันนี้เยาวชนเข้าใจร้อนแล้วกลางวันมันก็มั่วกันอ่ะพอๆกับเราสังคมเสื่อมทรามเหมือนกันครับเสื่อมทรามนะแล้วปัญหาในเมืองนี่ไอ้เรื่องความหนาแน่นของจราจรพอกันของเขานี่แน่นด้วยมอเตอร์ไซค์แต่จิตสำนึกในการผ่อนยาวผ่อนสั้นกันนี่น่าจะมากกว่าเราเพราะว่ามันไม่ค่อยมีชนกันหรอกแล้วไม่มียิงกันแต่รถยนต์มาเคารพสิทธิมาโตไซค์เพราะมาโตไซค์มันแปลงร่างมาจากจักรยานเมื่อก่อนทั้งฮานอยมันจักรยานรถยนต์ก็เพิ่มมาถ้าเราเปลี่ยนแปลงประเทศสำเร็จปลูกฝังจิตสำนึกสร้างวินัยผ่านการเคารพกฎจราจรเนี่ยประเทศไทยจะทิ้งเวียดนามไม่รู้กี่ปีเลย
ครับเพราะคนเวียดนามก็ไม่เคารพกฎจราจรแต่ที่ผมเห็นฮานอยมันจะเป็นตัวอย่างเล่าให้กทมฟังเลยฮานอยเนี่ยใช้ถนนสายหลักที่ผ่าเมืองเลยยกสูงทำเป็นทำนบกันน้ำท่วมเลยเป็นคันกั้นน้ำคันกั้นน้ำเลยผมถามว่าผมทำมาเหรอก็บอกเอ้ยทำมาแต่โบราณค่อยๆดินถมมาเรื่อยๆเป็นถนนสายหลักเข้าเมืองจากสนามบินเลยผมไปดูมานะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแดงเข้ามาเนี่ยโอ้โหแล้วก็สองตึกเนี่ยเขาจะมีฝั่งหนึ่งยอมให้น้ำท่วมเมื่อน้ำอีกฝั่งหนึ่งทำถนนกั้นเลยไม่ให้น้ำเข้าเพื่อรักษาอีกฝั่งหนึ่งแห้งไว้ครับเวียดนามก็ไปถึงนู่นในเรื่องการป้องกันน้ำท่วมน่าจะคิดได้ลึกซึ้งกว่าไอ้การป้องกันน้ำท่วมภายใต้รัฐบาลบ้าๆบอที่เป็นอยู่ครับไอ้นี่มีแต่ราคาคุยจะกู้เงินอย่างเดียวครับฉะนั้นนะพอมามองตรงนี้ผมก็สรุปว่าโอ้ยอีกไกลเรื่องการท่องเที่ยวไม่มีทางหรอกเพราะว่าคนเวียดนามขายการท่องเที่ยวสู้คนไทยไม่ได้เพราะนิสัยคนเวียดนามเป็นนักต่อสู้นักรบครับจะมาขายการท่องเที่ยวเอาใจคนเนี่ยไม่ใช่ครับใช่ไหมฉะนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเมื่อเข้าสู่การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนใครในย่านนี้ก็น่าจะเป็นพี่เอื้อใหญ่ในการที่จะเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพม่าเวียดนามลาวกัมพูชานั่นหมายถึงว่าสายการบินเอ่ยการเดินทางเอ่ยการบริการเอ่ยยกระดับไปถูกไหมเพื่อให้การท่องเที่ยวในอินโดจีนต่อเชื่อมเพราะว่าจากเวียดนามพอจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางปั๊บก็ต่อไปการท่องเที่ยวทางธรรมชาติไปดูวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเขาดั้งเดิมกว่าเราแล้วเพราะว่าเรามันจะดั้งเดิมได้ไงก็เรามันเข้าทุนนิยมมากี่ปีแล้วนี่พูดตรงไปตรงมาส่วนเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆนานาอะไรการก่อสร้างผมว่าแพ้เรานะฮะผมก็สรุปว่าอย่างนี้เมื่ออย่างนี้หมายถึงว่าสมาคมต่างๆในเรื่องหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเราต้องปรับตัวใหม่ไม่ใช่ทำตัวอิเล็กเคคาอย่างนี้เกรงใจนักการเมืองพรรคเมืองไม่กล้าพูดอะไรแล้วมันจะนำเอกชนจะนำการพัฒนาเศรษฐกิจในย่านอินโดจีนไปจนถึงประชาคมอาเซียนได้ยังไงจบอย่างนี้เลยสงครามที่ผ่านมาที่เราดังไปทั่วโลกเขาวัดมาแล้วนะโดยสื่อใหญ่ครับปีนี้ของเราแซงหน้าไอ้บราซิลในเรื่องอะไรที่เต้นระบำอะไรวันอะไรของเขานะพี่ไอ้บราซิลที่เบยอกอ่ะเขาบอกว่าสงการไทยได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันจัดโดยเอกชนครับไม่ได้จัดโดยรัฐบาลเขาให้คะแนนตรงนี้แล้วก็ที่ดังที่สุดไม่มีคนไทยรู้เลยที่ฝรั่งมันฮือฮาที่สุดคือ RCAพร้อมว่ามันเล่นสงครามน้ำเขาเรียกว่าวอเตอร์วอร์ตั้งแต่6โมงยันเช้าเลยไม่ RCA มันมาจากสีลมแล้วก็ทั้งรถทั้งอะไรใช้ปืนคิดมาใหญ่เลยจะสู้มึงไงหลบมุมตึกไงใช้น้ำเล่นกันหมดเลยแล้วก็มีคนไทยบางคนก็พวกไฮโซนี่เวลามาปะแป้งมันซื้อแป้งอย่างดีเลยไปปะไอแหม่มมันก็พอเจอแป้งปะเฮ้ยมึงเอาแป้งอย่างไรยี่ห้อนี้นะไอ้แหม่มก็โอ้โหแล้วไอ้แหม่มมันก็เลยน้ำหอมฉีดนี่น้ำหอมมึงยี่ห้ออะไรวะยี่ห้อนี้มันก็ไฮโซนี่กำลังดังจากอาเซียนก็อาเซียนต้องรู้นะไม่เกี่ยวกับกทม.ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยเอกชนจัดเองหมดครับฉะนั้นแน่มาพูดถึงไอ้เรื่องวัฒนธรรมมันก็เลยผมถึงบอกว่าไอ้เรื่อง cultural business มันกำลังเกิดในเมืองไทยครับแล้วเราจะเป็น cultural หรือธุรกิจด้านวัฒนธรรมที่จะสื่อถึงความเป็นไทยอย่างไรไอ้นั่นต้องร่วมมือกันทำคือในความสนุกการมีส่วนร่วมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยประเพณีนิยมก็ส่วนหนึ่งที่ต้องทำให้เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดผมไม่ได้ดูไอ้นี่เลยแต่ว่าผมเรียนว่านี่แหละครับคือสิ่งสรุปมาว่ามาถึงวันนี้เราคงจะต้องเมื่อพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ต้องพูดถึงว่าไอ้ที่เมืองไทยมันพูดเรื่องเดียวเรื่องที่จะเป็นเศรษฐกิจไม่ใช่ประชาคมอาเซียนมีอีกมีการเมืองการปกครองครับมีวัฒนธรรมมีเศรษฐกิจฉะนั้นวันนี้มันพูดแค่มันพูดมันก็ปิด2ประเด็นเอาประเด็นเดียวมาหลอกประชาชนแล้วเราต้องจริงใจกับประชาชนแล้วเราจะได้ร่วมมือกับทั้งอินโดจีนที่จะไปด้วยกันผมคิดอย่างนั้นนะครับงั้นการพูดแค่มุมเศรษฐกิจนี่มันแคบผมขอตอบจากอาจารย์ท่านชัยวัฒน์ตรงนี้หน่อยก็แล้วกัน
ก็จะเรียนพี่น้องประชาชนว่าอีก3ปีซึ่งไม่ช้าไม่นานแล้วนะครับประเทศในอาประเทศกลุ่มอาเซียนซึ่งมี10ประเทศเนี่ยจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนเสรีแบบเดียวกับประชาคมยุโรปเนี่ยคือใครจะไปมาหาสู่ไปทำมาหากินอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะไปได้ถึงกันหมดอย่างสะดวกสบายเหมือนกับว่าเป็นประเทศเดียวกันครับอาเซียน10ประเทศเนี่ยจะมีฐานะเหมือนบ้านหลังเดียวกันแต่มีห้องนอนเนี่ย10ห้องห้องนอนใครห้องนอนมันนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบประชาคมยุโรปมันกำลังเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ประเทศในภูมิภาคนี้ต้องคิดให้ดีและเตรียมตัวให้ทันประเทศไทยเราถึงวันนี้นะครับยิ่งก็พูดเรื่องนี้มา10ปีแล้วจะ10ปีแล้วแต่นักการเมืองไทยมันไม่สนใจใหญ่ดีมันไม่ทำความเข้าใจกับประชาชนและทำให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างทั่วถึงสักวันหนึ่งเราจะเป็นข้าเขาจากจุดนี้ไปผมอยากจะกราบเรียนว่าแผนพัฒนาประเทศของเราที่ผ่านมา60ปี12แผนนี่นะครับมันเป็นความชั่วร้ายเป็นฝันร้ายของประเทศไทยและประชาชาติไทยทั้งปวงครับเพราะแผนตั้งแต่แผนที่1นี่นะครับ มันเกิดขึ้นท่ามกลางอะไรมันเกิดขึ้นโดยการล้มธงชัยแห่งการพัฒนาประเทศชาติที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสถาปนาไว้ให้เป็นหลักชัยแก่บ้านเมืองทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยซึ่งผมพูดในรายการนี้เสมอๆนะครับว่าตั้งแต่ครั้งที่เสด็จประพาสยุโรปแล้วว่าทรงวินิจฉัยประเทศไทยนะถึงแก่นแท้อย่างที่ไม่เคยมีนักการเมืองหรือสถาบันวิจัยไหนในประเทศไทยได้ทำมาเลย ทรงวินิจฉัยว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ประเทศเกษตรกรรมในโลกนั้นนะไม่มีประเทศใดที่จะเจริญร่ำรวยได้เลยประชาชนจะไม่มีทางมั่งคั่งได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยสยามนะครับก็ไม่มีทางที่จะดำรงคงอาชีพนี้ไว้ได้ยั่งยืนเพราะไม่สามารถนำมาซึ่งความเจริญมั่งคั่งได้ถ้าทรงเสด็จไปยุโรปก็ได้เห็นประเทศต่างๆมากมายเขาเจริญก้าวหน้าทั้งที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาตอนนั้นอ่ะก็แค่ร้อยกว่าปียังไม่ถึง200ปีแต่ก็ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผิดแปลกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับประเทศในเอเชียที่พระองค์ทรงเห็นมาเพราะอุตสาหกรรมนั้นแหละเป็นทางแห่งความเจริญแน่ครับแต่ว่าประเทศไทยไม่มีรากฐานสักอย่างเดียวไม่มีรากฐานเรื่องทุนไม่มีรากฐานเรื่องเครื่องจักรเทคโนโลยีโนว์ฮาวตลาดต่างๆไม่มีเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ไปสู่ทางอุตสาหกรรมไม่ได้ในตรงนี้แหละมีพระบรมราชวิชัยนะถ้าพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็คือว่าประเทศไทยต้องไปหนทางเกษตรอุตสาหกรรมครับคือแปรรูปผลิตผลทางเกษตรเป็นแบบอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้มันเริ่มเปิดเผยความจริงให้เห็นชัดเจนยิ่งกว่าชัดแล้วว่าประชากรโลกเนี่ยทะลุ 7,000 ล้านจะก้าวไปสู่หลัก 10,000 ล้านแล้วความต้องการอาหารการกำหนดยุทธศาสตร์อาหารเป็นเรื่องจำเป็นของโลกโลกกำลังมีวิกฤตอาหารมันต้องแปรรูปอาหารนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงวินิจฉัยไว้แล้วตั้ง150กว่าปีก่อนแต่ประเทศไทยในสมัยของพระองค์นั้นก็ได้ดำเนินการตามนโยบายนี้นะครับมาตลอดเลยซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะมาพูดให้ฟังอีกการดำเนินนโยบายประเทศไปสู่แนวทางเกษตรอุตสาหกรรมตลอดรัชสมัยนั้นทำให้ประเทศไทยมั่งคั่งที่สุดในย่านนี้มั่งคั่งถึงขนาดว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดเงินบาท1บาทมีค่าเท่ากับ2ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษปัจจุบันนี้เกือบ70บาทอะต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้จักรพรรดิเมจิยังต้องส่งคนมาเรียนงานอยากจากประเทศไทยจักรพรรดิในราชวงศ์ชิงถึงกับมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาน้อมเกล้าถวายนี่คือความเจริญรุ่งเรืองของสยามอันเป็นมาอันเกิดจากการเดินแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมครับอีกแนวทางหนึ่งทรงวินิจฉัยไว้ชัดเจนเหมือนกันอย่างที่ตัดต่อจากที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดนี่แหละ คือทรงวินิจฉัยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญเรามีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเลิศมีศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยที่ไม่มีชาติใดเหมือนในโลกเหมือนกันแม้ว่าสิ่งก่อสร้างของเราจะไม่ใหญ่โตเหมือนหลายแห่งในยุโรปหรือในจีนนะแต่ความเล็กของเราเนี่ยมีความงดงามดุจดังแดนสวรรค์เลยแหละนอกจากนั้นก็ทรงเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจอบอ้อมอารีแก่คนทั้งปวงแขกไปใครมาต้อนรับขับสู้เราเป็นเลิศในทางบริการในทางเอาใจเพื่อนนี่ไม่มีใครชาติไหนในโลกสู้คนไทยได้หรอกอย่างที่เวียดนามเนี่ยต่อให้ยังไงก็ไม่มีทางสู้คนไทยได้วันนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
ในโรงแรม5ดาวทั้งโลกนี่แหละมันใช้บริกรไทยกันเป็นส่วนใหญ่นะในพระราชวังของพระราชาธิบดีทั้งหลายเนี่ยก็ใช้บริกรคนไทยครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเนี่ยทั้งนั้นเลยเห็นไหมในซาอุดีอาระเบียเนี่ยบริกรคนไทยในเตชะม่องเนี่ยไปเป็นที่ไว้วางใจจนกระทั่งสามารถขโมยข้าวของได้เยอะแยะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาคบริการของไทยน้ำใจอบอ้อมอารีต่างๆเนี่ยมันเป็นที่ดึงดูดใจวันนี้คนทั้งหลายก็แห่มาเมืองไทยกันนะเหมือนอย่างสงกรานต์เนี่ยนี่เป็นเลิศแล้วตั้งที่รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมภาคเอกชนเลยนะครับไอ้สิ่งที่รัฐบาลทํามันฉิบหายหมดเลยถ้าพูดอย่างภาษาปัจจุบันนะพระบรมราชวิชัยในเรื่องอุตสาหในเรื่องบริการนี่นะฮะถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือให้เดินแนวทางอุตสาหกรรมบริการครับเพราะอุตสาหกรรมบริการเนี่ยมันไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียวมันครอบคลุมโรงแรมการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องและคนไทยนี่มันเป็นเลิศในทางบริการนะฝีไม้ลายมือแล้วรวมกันพัตคมพัตการอาหารเนี่ยแม้กระทั่งการเย็บปักถักร้อยหรือการผ่าตัดของแพทย์เนี่ยวันนี้มีแพทย์ชาติไหนสู้หมอไทยของเราได้โรงพยาบาลใหญ่ๆในอเมริกาผ่าตัดวันละ80-90คนโรงพยาบาลของไทยผ่าตัดวันละเกือบ200หัวใจนะผ่ากันยังหัวใจหมูแม้การผ่าตัดตาเนี่ยเมืองไทยเรานี่นี่ผมก็พูดมาอีกครั้งแล้วกับท่านอาจารย์วัฒน์เนี่ยเราชำนาญในการผ่าตัดทั้งโลกนี่ไม่มีใครสู้เราได้สถิติการผ่าต้อวันนี้นะหมอไทยเนี่ยที่ผมไปผ่ามาล่าสุดเนี่ยทำเวลาได้12 นาทีเองเมื่อก่อนนี่ผ่ากันแล้วนอนกันเป็นเดือนนะอาจารย์ใจวัฒน์ก่อนหน้าผ่าก่อนหน้าผมสักเดือนกว่าเนี่ยผ่าแล้วต้องปิดตา4 วันให้ผมเนี่ยปิดตาแค่4 ชั่วโมงและเปิดตาได้เลยไปช้อปปิ้งได้เลยถ้าคนต่างชาติเข้ามาผ่าตัดเมืองไทยนะตั้งแต่วันมาถึงเข้าตรวจปังนี่นะจนทั้งกลับประเทศเนี่ย7 วันเรียบร้อยทั้งสองข้างเลยเพราะคนไทยมันบริการเก่งมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรานี่คือธงชัยของประเทศชาติหรือแนวทางพัฒนาประเทศหรือจะเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติก็ได้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานไว้ให้กับคนไทยและประเทศไทยแล้วทรงแสดงทรงทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตลอดรัชกาลว่าเป็นรัชสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างทั่วด้านเอาค่าเงินบาทอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี่แหละ1 บาทต่อ 2 ปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในเอเชียนะที่พูดกับฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยตอนนั้นไม่มีกษัตริย์ประเทศไหนในเอเชียนะที่เจอฝรั่งแล้วจะพูดได้เนี่ยมีแต่หลบแล้วกลัวจนตั้งเกิดศึกสงครามของเราไม่มีละพูดกับฝรั่งชาติไหนก็แหมสบายสบายเสด็จไปถึงรัสเซียไปเยี่ยมพระจักรพรรดิไกเซอร์ของเยอรมันพอเสด็จเข้าไปถึงเท่านั้นแหละเกิดแสงสว่างวาบขึ้นกระจ่างทั้งห้องเลยพระจักรพรรดิไกเซอร์ถามว่าพระองค์เกิดเหตุอะไรขึ้นจึงเกิดความสว่างอย่างนี้มีของดีอะไรมาในตัวมีสร้อยสังวานหรืออะไรมาในหลวงของเราก็นึกถึงพกพระสมเด็จวัดระฆังไปองค์หนึ่งก็เลยถอดออกมาแล้วบอกเนี่ยมีของดีอยู่องค์นี้แหละ คือสมเด็จพระระฆังและเมื่อเห็นว่าเป็นที่สนพระทัยก็ทูลเกล้าถวายให้กับจักรพรรดิไกเซอร์ไปสมเด็จวัดระฆังรุ่นนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นสมเด็จไกเซอร์มาถึงทุกวันนี้แล้วนึกดูสิครับคนไทยวิเศษไหม การทำพระสมเด็จเนี่ยลงทุนตั้งกี่บาท วันนี้50 ล้านบาทรุ่นแรกๆรุ่นดีๆนี่นะครับ นี่คือสิ่งที่ทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างไว้แล้วประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งที่สุดในเอเชียนะตอนนั้นนะรถไฟเนี่ยเราเป็นประเทศที่3ที่มีรถไฟใช้ในสมัยโน้นนะครับวันนี้เราก้าวหน้าสุดรถไฟเส้นทางรถไฟเนี่ยก็มีจีนมีอินเดียและเราเท่านั้นนะญี่ปุ่นยังไม่มีเลยวันนี้เขาไปกันถึงไหนแล้วเขาไปกันถึงไหนแล้วรถไฟที่ทรงสร้างไว้ในสมัยโน้นความเร็ว120 กิโลเมตรนะแล้วมันเจริญลงเรียวลงจนทั้งวันนี้เหลือ60 กิโลเมตรมันไอ้คนที่มีหน้าที่ดูแลมันไม่รู้จักอายต่อวิญญาณบรรพชนมั่งหรือยังไงทีนี้พอสิ้นรัชกาลก็มันเกิดเหตุเกิดสงครามโลกเกิดอะไรต่ออะไรมาจนถึงต้นรัชกาลปัจจุบันนี่แหละจนทั้งจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติเมื่อปฏิวัติแล้วเนี่ยก็ให้พวกหัวนอกขี้ข้าฝรั่งเนี่ยเอาหัวขี้เลื่อยฝรั่งใส่หัวสมองมาเนี่ยมาทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศฉบับที่1ขึ้นผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วท่านก็ตายกันไปเกือบหมดแล้วอีกคนเหลือที่เหลืออยู่ก็รับเวรรับกรรมเป็นอัลไซเมอร์จะบ้าอยู่ทุกวันนี้ก็เลิกล้มธงชัยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงวางไว้มั่นคงถึงหลายรัชกาลในเมืองไทยเลิกล้มหนทางเกษตรอุตสาหกรรมเลิกล้มหนทางอุตสาหกรรมบริการครับมาเดินหนทางอุตสาหกรรมตามสมองแต่ที่สมองขี้เลื่อยถูกบรรจุมาจากตะวันตกและหลังจากนั้นมา60 ปีถึงวันนี้ประเทศไทยที่เคยร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดกาลยุคจนถึงทุกวันนี้สังคมไทยที่อบอุ่นอบอ้อมารี
กลายเป็นสังคมแห่งการเบียดเบียนทั้งประชาชาติมีแต่เรื่องขายนักการเมืองก็ขายชาติข้าราชการก็ขายจิตวิญญาณผู้ชายก็ขายแรงผู้หญิงก็ขายตัวมันเป็นอย่างนี้ไปหมดแม้กระทั่งลามมาทั้งถึงเด็กและเยาวชนแล้ววันนี้ลามไปถึงในวัดวาอารามเนนก็ขายตัวให้พระนี่คือสังคมจังไรกำลังเกิดขึ้นนี่คือผลิตผลโดยตรงประเทศก็เป็นหนี้เป็นสินในสมัยพระเจ้าอยู่หัวกันที่5นะครับเราไม่ได้เป็นลูกหนี้ใครนะเงินล้นท้องพระคลังหลวงวันนี้เป็นหนี้เต็มเพดานแล้ว 4.33 ล้านบาทเพดานมันเท่าไหร่รู้ไหมครับ 4.3 ล้านล้านบาทวันนี้ล่อไป 4.33 ถามว่าใครรับผิดชอบที่ก่อหนี้เกินเพดานเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้น60ปีแล้วครับพี่น้องประชาชนเราเดินหนทางผิดวันนี้เมื่ออาเซียนจะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องล้มไอ้ธงนักการเมืองแห่งซวยเนี่ยออกไปเสียเลิกเดินรถทางอุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่จะไปทำลายเขานะแต่ต้องหันกลับมาอัญเชิญธงแห่งนโยบายในหรือยุทธศาสตร์ชาติที่ทรงวางไว้ให้เนี่ยให้สูงเด่นขึ้นเอาสองธงสองผืนนี้แหละเป็นหลักในการนำพาประเทศเข้าสู่ประชากรอาเซียนเสรีผมเชื่อว่านี่แหละจะนำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้สู้เขาได้และคนไทยจะไม่ลำบากยากจนอีกต่อไปวกมาถึงเรื่องเมืองจีนเดี๋ยวก่อนไปเอาประเด็นนี้ผมมี2ประเด็นที่จะเสริมผมได้มีโอกาสครั้งแรกในชีวิตไปคารวะลุงโฮเนี่ยนะครับลุงโฮก็อยู่ในตึกสง่ากลางฮานอยอ่ะเขาลบลุงโฮคิดไงก็คือลุงโฮกำลังนอนสงบขายชีวิตพอเพียงครับเพราะจากตึกหลังนี้ก็ไปบริเวณที่บ้านพักลุงโฮก่อนเสียชีวิตแล้วก่อนที่จะสร้างบ้านลุงโฮก็คือบ้านไม้ทรงแบบไทยอ่ะเพราะลุงโฮเคยมาอยู่นครพนมครับแล้วก็ระหว่างสร้างบ้านเนี่ยจะไปอยู่บ้านที่หรูหราลุงโฮไม่เอาขอเป็นบ้านไทย2ชั้นแล้วก็ไอ้ที่อยู่ชั่วคราวเนี่ยเขาก็จัดให้ดูเลยจากนักท่องเที่ยวว่าชีวิตลุงโฮอยู่ห้องนอนเป็นยังไงห้องกินข้าวเป็นยังไงก็ห้องนอนก็มีเตียงนอนคนเดียวครับมีหมอนมีฟูกอะนะครับห้องกินก็มีโต๊ะกินข้าวก็มีถ้วยมีกี่ใบมีรีวิวเก่าๆเครื่องหนึ่งแล้วไปบ้านไม้ก็ให้เดินดูบ้านไม้บ้านไม้ก็ขายความพอเพียงว่าเป็นยังไงชีวิตลุงโฮอยู่แล้วก็มีวิทยุกุนดิกที่คนไทยให้ตอนลุงโฮอยู่เมืองไทยกุนดิกก็ตั้งไว้ในห้องทำงานแค่นั้นแหละขายความสมถะพอเพียงช่วงที่ลุงโฮกอบกู้ชาติเวียดนามแต่ไกลก็ตอกย้ำลุงโฮฝากความมีน้ำใจของคนไทยไว้กับคนเวียดนามทุกคนยังไงรู้ไหมครับบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจบ้านทุกบ้านของคนไทยช่วงที่ลุงโฮมาเห็นเนี่ยทุกบ้านจะมีที่ใส่น้ำสำหรับคนเดินทางผ่านตักกินได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเป็นญาติพี่น้องไม่ต้องเป็นคนรู้จักครับน้ำดื่มครับเพื่อให้คนเวียดนามทราบซึ้งในน้ำใจคนไทยคนไทยมีน้ำใจท่วมท้นผ่านเป็นน้ำบริการคนหน้าบ้านโดยไม่ต้องรู้จักกันเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วนี่เป็นผลิตผลอันหนึ่งนะในสมัยก่อนเนี่ยคนเอาของส่วนตัวเนี่ยให้สาธารณะแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาของสาธารณะมาเป็นของส่วนตัวสายไฟฟ้าเนี่ยดีๆเนี่ยไปทำจนเสาล้มแล้วเอาสายไฟฟ้าไปขายเป็นทองแดงเอาเงินไปเป็นส่วนตัวนี่คือผลิตผลของสังคมสามของการเดินหนทางอุตสาหกรรมนั่นแหละแล้วห้องประชุมทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับฝรั่งเศสหรืออเมริกาของลูกโฮใช่ห้องประชุมที่ไหนใต้บ้านหลังนั้นแหละมันเป็น2ชั้นใช่ไหมข้างบนเป็นที่อยู่ข้างล่างก็เป็นเรือนแบบของเราอ่ะก็ตั้งห้องประชุมตั้งโต๊ะประชุมลุงโฮก็นั่งอยู่บนไอ้เก้าอี้ไม้ธรรมดาแล้วก็มีกรมการเมืองมาร่วมนั่งโต๊ะนั้นน่ะนั่งได้ประมาณไม่เกิน10คนครับวันนี้ประชุมตรงนี้ครับประชุมกรมการเมืองเวียดนามครั้งนั้นลุงโฮเป็นฐานนั่งตรงนี้มันก็เลยสะท้อนผมยืนยันว่าสะท้อนชีวิตพอเพียงแล้วก็เป็นที่รวมน้ำใจรวมจิตใจของคนเวียดนามทั้งหมดในการปลดแอกประเทศประกาศอิสรภาพจนสำเร็จตอนนี้ผมจะเสริมประเด็นที่สองที่อาจารย์เบสารทิ้งไว้เรื่องประเทศไทยคือตัวเลขมันออกมาแล้วนะครับ
2เดือนแรกของปี55คือมกราคมกุมภาเนี่ยมกราคมกุมภาการส่งออกของเราลดลงไป 2.36% เมื่อเทียบกับ2เดือนแรกของปี54รวมเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 34,775.5 ล้านเหรียญอเมริกันครับแต่เฉพาะเดือนเดียวเนี่ยเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของเรามีมูลค่า 19,038.3 ล้านเหรียญอเมริกันเพิ่มขึ้นจากกุมภาปีที่แล้วคือปี 54.91% ครับคุณรู้ไหม เดือนกุมภาที่ผ่านมาเพิ่มจากกุมภาปี54ขึ้นมา 0.9 แต่2เดือนรวมกันแล้วลดลงไป 2.36 เนี่ยแรงส่งที่ทำให้ตัวเลขยังประคองได้อยู่มาจากอะไร แรงส่งเนี่ยมาจากหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครับขึ้น 4.8% ซึ่งก็ตรงกับที่ท่านฉะนั้นมันก็เป็นจุดแข็งประเทศแหละภายใต้ความย่อยยับของประเทศวันนี้เนี่ยจุดแข็งอยู่ที่เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครับตัวเลขออกมานะผมก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อยากจะไปถึงอันนี้อีกนิดหน่อยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราวันนี้เนี่ยถ้าเราจะขายความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่บ้านที่บริสุทธิ์ผมว่าแพ้ลาวแพ้เวียดนามแพ้พม่าเพราะธรรมชาติเสียหายมากครับแต่การอำนวยความสะดวกเราสูงกว่าความมีน้ำใจสูงกว่าเราจะเชื่อมต่อยังไงให้ทั้งอินโดจีนได้ประโยชน์ร่วมกันหมดครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศต้องคิดฉะนั้นวันนี้ที่ประเทศไทยยังจัดตัวเองไม่ลงตัวจัดการการเมืองตั้งหลักประเทศใหม่ไม่ได้ให้ไอ้ตัวเหี้ยป่วนอยู่ขออภัยใช้คำนี้นะปวนไม่เลิกเนี่ยนะเรียกตัวเฮียก็แล้วกันครับตัวเฮียก็ได้ตัวเฮียถอนมันไม่ใช่ประเทศไทยเสียโอกาสประเทศเดียวผมยืนยันคำพูดผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสียโอกาสทั้งอินโดจีนครับเพราะคุณมีประสบการณ์เข้าระบบโลกก่อนใครแล้วคุณจัดการตัวเองไม่ลงตัวแล้วจะมองว่าประเทศเสียโอกาสอย่างเดียวไม่ได้เสียโอกาสทั้งอินโดจีนทั้งภูมิภาคเพราะว่าอินโดจีนก็จะต้องใช้ประสบการณ์ของไทยในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเสด็จนำร่องขบวนการนี้เพื่อเป็นหม้อข้าวเดียวกันถ้าคิดอย่างนี้ได้ถึงจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แต่ถ้าคิดอย่างนักการเมืองสามัญในสภาสภาโจรไอ้มหาโจรในทำเนียบเนี่ยนะผมว่าคิดไม่มาถึงตรงนี้ต้องคิดด้วยวิญญาณจิตใจผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่ว่าขยับเรื่องหนึ่งกูจะเอาเข้าบ้านกูขยับเรื่องหนึ่งจะเข้าตระกูลกูขยับเรื่องหนึ่งจะเอาเข้ากระเป๋ากูไปไม่ได้หรอกแล้วก็ไอ้กลุ่มที่เป็นอย่างนี้ในคนไทยซึ่งไกลเวียดนามก็พยายามคุยกับผมว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยแสดงก็เป็นห่วงแล้วเพราะว่ามันเสียโอกาสทุกคนเห็นครับเสียโอกาสมัวแต่มาเล่นละครไอ้แต่งกายหลอกคนนู้นหลอกคนนี้ชาตินู้นชาตินี้อะไรมันไม่ใช่อ่ะชั่วโมงนี้มันไม่ใช่ชั่วโมงนี้มันปั่นป่วนทั่วโลกถึงขนาดว่าเขากำลังจะจับความจริงที่จะตั้งหลักกันใหม่ไม่ใช่คุณมาเล่นหลอกกันไปหลอกกันมาทุกคนมองเห็นหมดตอนนี้ทำไมถึงมองเห็นผมอยากจะกลับมาจีนหน่อยครับสั้นๆนะขอเวลา5นาทีนะจีนเปิดประเทศมาโดยเติ้งเสี่ยวผิงนี่ประมาณปี2522ตอนนั้นใน GDP จีนเนี่ยมันอยู่แค่ 170,000 ล้านเหรียญอเมริกาต่อปีแต่พอเปิดประเทศ GDP จีนขยายตัวเฉลี่ย 9% ต่อปีทุกปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP จีนวันนี้เนี่ยแซงหน้าญี่ปุ่นไปแล้วเป็นรองเฉพาะสหรัฐเมื่อปี53เมื่อสิ้นปี54 GDP จีนมูลค่าขึ้นมา 7.26 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกันขึ้นมากี่เท่าล่ะเทียบกับ 107 ล้านนี่ไปหารกันดูนะแล้วก็สัดส่วน GDP ของจีนเมื่อเทียบกับอเมริกาอันดับ2กับ1ของโลกเนี่ยอเมริกาเนี่ยใหญ่กว่าจีนเท่าตัวอเมริกา15ล้านล้านเหรียญอเมริกันจีน 7.26 ในแง่ GDP นะ
ตอนนี้ประชากรจีนเนี่ย 1,350 ล้านคนล่าสุดอเมริกา312ล้านคนคิดรายได้ต่อหัวคนจีนเนี่ยปีหนึ่งคนจีนมีรายได้เฉลี่ย 5,000 เหรียญอเมริกา 50,000 เหรียญครับฉะนั้นรายได้ต่อหัวอเมริกันมากกว่าจีน10เท่าจีนคงจะไปได้อีกหลายสิบปีข้างหน้าแค่เป็นประเทศรายได้ขนาดกลาง middle income country ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างพันถึงหมื่นนะฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสถานภาพจีนตรงนี้ซึ่งผมว่ายิ่งรักไปนี่ยิ่งรักรู้ตัวเลขเหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยที่จะไปเจอเขาเนี่ยครับนะผมก็ไม่ได้บอกว่ายิ่งรักโง่หรือฉลาดนะผมตั้งคำถามเฉยเมื่อปี2554คือปีที่แล้วครับจีนส่งออกได้2ล้านล้านเหรียญอเมริกันขยายตัว 20% เมื่อเทียบกับปี2553จีนขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกแทนเยอรมันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วโดยจีนส่งไปเป็น EU อันดับ2ไปอเมริกาซึ่งวันนี้ทั้ง EU และอเมริกาซบเซาทางด้านเศรษฐกิจ4ปีแล้วครับ4ปีแล้ว4ปีแล้วครับนะจังจะตั้งแต่ element barter มันแตกผมพูดไปแล้วนะไม่ย้อนแล้ว EU กับจีกับอเมริกาวันนี้ก็ไปนี่คือปัญหาที่จีนจะต้องทะลวงถูกไหมเพราะถือเป็นลูกค้าแล้วที่เราจะต้องมาดูตรงนี้ไทยเราจะทะลวงอย่างไรนั่นคือประเด็นที่นายกจะต้องทะลวงไม่ใช่ไปแต่งชุดอะไรโชว์ๆนะแล้วก็จีนมีปัญหาแรงงานของจีนวันนี้เพิ่มกว่า 20% ตามเมืองหลักแล้วแรงงานเฉลี่ยขึ้นไม่ต่ำกว่า 13% ต่อปีที่จีนวางไว้นี่ในแผนที่จะไปอีก5ปีข้างหน้าตั้งแต่2553ครับถึง2558ครับขณะที่เขาค่อยๆค่าแรงก็ขึ้นตามสภาพมันเนี่ยครับไอ้นักการเมืองตัวดีมาจากไหนมันจะทุบเปี้ยงเว้ยมันจะเอาค่าแรงไป300แล้วปุ่นทั้งประเทศอะไรวะเนี่ยแล้วบอกให้คนไทยเคารพกลไกการตลาดแล้วสุดท้ายจากการที่ไปตรงนู้นเพื่อจะหาเสียงอย่างเดียวพวกกูอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งวันนี้พวกกูก็แมวกับกูแล้วนะผู้ประกอบการกำลังมีปัญหานี่คือสภาพปัญหามาจากไอ้นักการเมืองอีกที่มันทุบเข้าให้ครับฉะนั้นวันนี้นะครับจีนเองวันนี้ก็เลยขยายทุนขยายการผลิตไปประเทศที่เกิดใหม่ประเทศเกิดใหม่ก็อะไรแล้วประเทศไหนบ้างอ่ะประเทศที่เข้าสู่เศรษฐกิจไปกัมพูชาลาวเวียดนามอะไรก็ว่าไปแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มันเกิดขึ้นมาในการรวมกลุ่มอีกขั้วหนึ่งเรียกว่าบิ๊กผมพูดไปแล้วนะมีบราซิลอเมริกาไอ้บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็เซาท์แอฟริกาจับกันแล้วกำลังจะตั้งธนาคารแข่งกับธนาคารโลกแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อโจทย์มันเป็นอย่างนี้ก็ขอกลับมายุโรปนิดหน่อยยุโรปล่าสุดเนี่ยคุณรู้ไหมนายกเนเธอร์แลนด์ลาออกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลาออกเพราะอะไรลาออกเพราะพรรคร่วมไม่ยอมไม่ใช่นโยบายและเข้มขัดครับก็แสดงว่าพรรคร่วมของไอ้เนเธอร์แลนด์มันก็ตัวสามานพอพรรคร่วมประเทศไทยนะครับไม่ว่าจากบุยล้ำจากสุพรรณบุรีอดีตอะไรก็เลวพอกันนะเอาแต่เงินนายกต้องการตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีลง600,000 ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณเอ้ย600,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 14,000 ล้านยูโรเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลไปไม่ได้นายกก็เลยลาออกแล้วก็ไอ้เนเธอร์แลนด์กำลังมีปัญหาว่ามันกำลังจะถูกสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไม่ว่าจะเป็น S&P Moody กำลังพิจารณาจะลดอันดับเนเธอร์แลนด์ลงจาก 3A เนี่ยกลายเป็น 3B หรือไม่การลดอันดับแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้มึงกู้เงินต้องดอกเบี้ยแพงขึ้นความน่าเชื่อถืออะไรอะไรจะไม่เหมือนสิทธิที่ตลาดการเงินให้อย่างที่ได้ 3A มันถึงกลัวกันไงตอนนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าเนเธอร์แลนด์กำลังจ่อคิวจะไปอีกประเทศนึงซึ่งกรุงเฮกอยู่นี่กำลังจะไปเราจะไปวันที่17มิถุนายนนะไปยื่นเรื่องต่อศาลโลกนะเนเธอร์แลนด์ต่อคิวมาจากสเปนไปก่อนสเปนวันนี้มันมีปัญหาก็คือคนตกงานในสเปนขึ้นมา 23-24.5% จาก100คนเนี่ยตกงาน20กว่าคนแล้วก็สเปนไปต่อจากกรีซเรียบร้อยไปแล้ว
มาเป็นสเปนแล้วก็เนเธอร์แลนด์แล้วจะอิตาลีอันนี้เศรษฐกิจหลักของยุโรปมาเลยไอ้ฝรั่งเศสก็จะมีปัญหาไอ้ปัญหานี่ฝรั่งเศสวันจะบันทำท่าจะสอบตกครับก็ปวนกันใหญ่นะฮะไอ้นี่ก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้ไอ้เหวินเจียเป่าต้องทิ้งทวนในตำแหน่งก่อนจะพ้นวาระนี่บินตรงไปที่เยอรมันไปเปิดเทดแฟร์ร่วมกับนายกเยอรมันที่เมืองฮานโนเวอร์แล้วก็คุยเรื่องการค้าแล้วก็โฟกสวาเก้งก็จะเปิดโรงงานในจีนเพิ่มอีกวันนี้รถยนต์ยี่ห้อโฟกขายสูงสุดในจีนนอกดึกชนะเบนซ์นะแล้วก็รถที่ขายดีที่สุดในเวียดนามคุณรู้ไหมไม่ใช่รถญี่ปุ่นรถเกาหลีครับยี่ห้อครับฮะฮุนไดเกียร์แต่มอเตอร์ไซค์ขายดีสุดคือฮอนด้าครับนะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องรู้ลึกถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อจะมาปรับประเทศแต่ผมกำลังบอกว่าจีนเนี่ยไปเยอรมันไม่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักแค่ไปเปิดการค้าร่วมกับนายกเยอรมันมีคนงงทั้งยุโรปทั้ง EU ไปถึงอเมริกาจีนมันบินไปไอซ์แลนด์ผู้นำจีนไปทำไมผู้เชี่ยวชาญออกรายการไอ้สื่อโลกตอบไม่ได้แต่รัสเซียทูเดย์ออกข่าวว่าจีนจะไปสำรวจแหล่งพลังงานในมหาสมุทรอาร์กติกอาร์กติกครับอาร์กติกนะครับซึ่งไอซ์แลนด์เป็นผู้ที่จะเป็นเจ้ากิจการจัดให้ได้ครับฉะนั้นจีนวันนี้กำลังมุ่งไปที่ไอซ์แลนด์เพื่อไปสำรวจแหล่งพลังงานขณะที่ไอประเทศไทยตัวดีนี่มีแหล่งพลังงานในตัวกำลังจะยกให้คุณเซนทำไปได้แล้วคุณว่าผมต้องทำใจขนาดไหนนะพอรู้เรื่องพวกนี้นะผมก็สรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้และประเทศเราอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วล่าสุดรู้ไหมไตรมาสที่1ของประเทศไทยไตรมาสก็คือนับกันเป็นไตรแปลว่า3มาสแปลว่าเดือนครับควอเตอร์1ครับมกรากุมภามีนาเนี่ยมันคุยดีนักว่ามันจะส่งเสริมการส่งออกขาดดุลการค้าครับครับขาดดุลการค้า 180,000 ล้านสินค้าสูงขึ้นราคาสูงขึ้นครับขาดดุลการค้าแปลว่าอะไรแปลว่าซื้อเข้าชนะขายออกต่างประเทศยกเลิกออเดอร์ครับไม่รู้ครับแต่ซื้อเข้าชนะขายออกแล้วว่าไงล่ะไอ้รัฐมนตรีพาณิชย์เป็นคนโนเนมมันจะไหนรู้โผล่พวกเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ไอ้รัฐมนตรีช่วยก็หน้าเต้าหู้ยี้อ้ายบุญทรงแต่ว่าไงขาดดุลการค้าเหม็นพูดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้จะจัดประเทศเลยยังอ่ะครับถ้าจัดประเทศนี่ผมไม่ได้พูดกับพี่น้องไทยอย่างเดียวผมก็เริ่มพูดกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงก็มีฝ่ายพลเรือนสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมมีตำรวจมีทหารพลเรือนครับถ้าคุณยังคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ได้ว่าบ้านเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงคุณก็ไปอ้างแต่ว่าเคารพกติกาประชาธิปไตยเมื่อมาจากการเลือกตั้งก็ต้องให้โอกาสทำไปแล้วก็หมดเมื่อไหร่ยุบสภาเมื่อไหร่คนมาว่ากันเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นฝ่ายความมั่นคงอีกต่อไปแสดงว่านี่คือความล้มเหลวที่หนึ่งที่ทำให้มันบานปลายประเทศที่มันมีปัญหาวันนี้ประชาชนไม่มีปัญหาตื่นตัวครับแต่ฝ่ายความมั่นคงผมว่าล้าหลังวิเคราะห์ไม่ออกแล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองก็เลยอดมองไม่ได้ไอ้ฝ่ายมั่นคงวันนี้ลอยตัวเหมือนกกต.เหมือนกันนะที่ลอยตัวว่าทุกชั่วโมงถูกคนปนเปื้อนไม่ว่าตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เงินใต้โต๊ะเงินบนโต๊ะอะไรๆหรือเปล่ามันเป็นฝ่ายความมั่นคงมาเป็นร้อยปีกลายเป็นว่ารับลวงพรางนี่กลายเป็นรับลวงพรางเพื่อหลอกตัวเองแล้วก็ไม่เข้าถึงความจริงที่ว่าความจริงสถานะประเทศจุดแข็งอยู่ตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนอะไรที่กระทบต่อความมั่นคงวินิจฉัยก็ผิดไปจากความเข้าใจของประชาชนที่ผมพูดมานี่ผมว่าเรื่องที่ควรจะพูดมากกว่าเรื่องรถน้ำดำหัวบ้านสี่เสาเสียเวลารายการเปล่าอันนั้นเป็นกิจกรรมการตลาดธรรมดาใช่ไหมทีนี้ในช่วงที่จะต้องคุยเรื่องจีนต่อไปเนี่ยเนื่องจากต้องเข้าเวลาต้องให้คนนี้พักเบรกทีนี้พักสักครู่แล้วกลับเปิดมาก็จะเป็นเรื่องของจีนซึ่งวันนี้ก็หลายคนก็อยากฟังว่าสถานะที่จีนมองไทยแล้วจีนจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับไทยเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะที่ต้องจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยมี 1,300 ล้านคนครับผ่านลาวไปก็ถึงจีนครับแล้วอีก 1,200 ล้านคนอินเดียผ่านพม่าก็ถึงแต่นักการเมืองไทยมันจะบินไปยุโรปไปอเมริกาไปอะไรเพราะมันใช้เงินภาษีแพงกว่าครับมันไม่เคยมองเนี่ยมีแต่นายกไปแล้วไปคุยอะไรอะไปคุยอะไรอ่ะไปขยายธุรกิจตัวเองครับเพราะว่าผมเคยคุยมาแล้วผมไปเป็นรัฐมนตรีร่วมสมัยบรรหารเป็นนายก
ผมเป็นบุคคลอันดับ3ในคณะเพราะเป็นว่าการอันดับ2รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจท่านอำนวยอันดับ1นายกเวลาคุยเนี่ยก็เป็นนายกคุยนะกับนายกหลีเพิงทุกคนนั่งเป็นผ้าดับไอ้จริงก็นั่งเป็นผ้าดับแล้วไอ้ยิ่งลักษณ์มันจะคุยได้ยังไงสติปัญญามันอย่างนี้ช่วงหน้าฝั่งท่านอาจารย์ไปสานนั่งรถไฟมาเทียนศีลอะไรคิดได้น้อยกว่าผมเลยทำไมครับคิดแค่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ผู้พัฒนานั่งแล้วสบายดีแล้วเราตกลงคุณได้คุยกับทางจีนไหมว่าถ้าเขาบอกไหมว่าทำไมเมืองไทยไม่ยอมกู้กองทุนพัฒนาอาเซียนแล้วคุณกล้าคุยเขาไหมว่าดอกเบี้ยคุณแพงเหมือนผมถามเนี่ยแล้วเมื่อถามดอกเบี้ยแพงก็จะบอกว่าคุณกู้เงินตระกูลอะไรล่ะจะเอาดอลลาร์หรือหยวนล่ะถ้าหยวนก็ถูกแน่นอนยิ่งรักคุยถึงขนาดนี้ไหมแล้วคุยไหมว่าถ้าเรามีพื้นที่ให้จีนลงทุนกล้าคุยกับเขาไหมผมคุยมาแล้วเขาบอกเขาโอเคแต่เขาขอ30ปีขึ้นครับคุยถึงขนาดนี้ไหมถ้าไม่คุยถึงขนาดนี้ก็เสียเวลาค่าเครื่องบินเสียเวลาประเทศไปซะก็แค่พาลูกไปดูหมีแพนด้าครับแล้วมาออกข่าวคุยไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ควรคุยคุยมาออกข่าวจะเลยว่าหมีแพนด้าอยู่เมืองไทยต่อโอ้โถเอ้ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้าได้ฟังเรื่องนี้จากท่านอาจารย์ไพศาลอีกสักครู่ครับครับก็กลับสู่รายการหักศอกลอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารนะครับท่านสามารถที่จะฝากประเด็นคำถามไว้ได้นะครับที่0831227013นะครับ0831978608นะครับท่านอาจารย์จะได้ฝากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจีนซึ่งวันนี้รัฐบาลไทยได้ไปที่จีนและดูเหมือนว่าแหล่งเงินทุนในโลกปัจจุบันจะอยู่ที่จีนไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาตอนนี้อยู่ในสภาพที่ทรงกับสุดและเมื่อไปจีนเนี่ยก็มีข่าวเรื่องทางจีนจะขอเหมืองโปแทสเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการต่อต้านในประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันการช่วยเหลือจากจีนที่จะมาประเทศไทยก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีข้อด้อยที่ต้องมีการศึกษากันหลายเรื่องพี่น้องก็เลยอยากจะฟังท่านว่าท่านเห็นว่าการเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนจุดดีจุดด้อยอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมตอบนิดเดียวว่าอเมริกายุโรปป่วนผ่านอาการ IMF นะล่าสุดผู้บริหารระดับสูง IMF คริสตินลากาออกมาว่าต้องการเงินอีก 500,000 ล้านเหรียญอเมริกันที่จะต้องลงให้ IMF นะครับและเงินลงขันเนี่ยเขาก็ระบุไปที่ไอ้กลุ่มบิ๊กอยากให้ลงขันเพิ่มเพราะว่าเขารู้ว่าอเมริกายุโรปลงไม่ได้แล้วไอ้บิ๊กก็มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ฐานะที่จะลงได้ BRICS นะดังนั้นฉะนั้นเวลานี้มันกำลังเกิดขั้วเศรษฐกิจใหม่ของโลกขึ้นมาที่จะแทนอเมริกายุโรปแล้วคือ BRICS แล้วไทยอยู่จุดได้เปรียบเพราะเราใกล้อินเดียใกล้จีนนะแล้วก็ความสัมพันธ์ในอดีตกับรัสเซียก็โดยสถาบันนี่ก็แนบแน่นมากนะในความรู้สึกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราคงจะต้องมองไปถึงมุมนี้ว่าจะใช้ BRICS เป็นประโยชน์สำหรับประเทศอย่างไรไม่ใช่มองว่าวันนี้จะทักษิณบ้าๆบอๆหรือไม่อย่างไรมันไม่ใช่อ่ะนะครับครับผมก็ขอเริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้ว่ารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนเที่ยวนี้นะครับไปได้อะไรบ้างไปทำอะไรบ้างครับนายกนำคณะผู้แทนทั้งส่วนที่เป็นทางการและนักธุรกิจเนี่ยไปจีนระหว่างวันที่17ถึง19เมษายนโดยจัดเครื่องบินไปเป็น2ลำครับลำที่1นายกรัฐมนตรีและคณะทางการไปต่างหากคณะที่2ก็เป็นคณะนักธุรกิจและคณะสมาคมต่างๆที่ไปงานนี้นะครับก็ไปเครื่องบินโดยสารก็แยกเป็น2ส่วนไปนายกรัฐมนตรีพักตามที่ทางการรับจีนรับรองส่วนนักธุรกิจจีนนักพวกสมาคมทั้งหลายที่ไปเนี่ยตามแห่กันไปเนี่ยไปพักโรงแรมครับกำหนดการวันแรกของนายกรัฐมนตรีก็คือได้มีไปเพื่ อเป็นเนื่องจากเป็นสเตทวิสิตหรือเป็นการเยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีการประชุมร่วมกับคณะทางการของรัฐบาลจีนซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป่าถัดจากนั้นนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป่าก็จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นการต้อนรับในวันแรก
พอมาวันที่สองก็มีการจัดสัมมนาทางธุรกิจและการลงทุนซึ่ง BOI ของไทยเนี่ยไปจัดที่ปักกิ่งนั่นแหละครับแล้วก็เชิญนายกรัฐมนตรีมากล่าวตอนบ่ายก็มีการจับคู่กันระหว่างนักธุรกิจไทยจีนซึ่งเป็นที่น่าแปลกนะครับเราจะสัมมนากันก็ทำไมไม่สัมมนากันเมืองไทยยกขบวนแห่กันไปมันเสียเงินงบประมาณเปล่าๆและทำกันเป็นล่ำเป็นสันทุกสมัยครับใครมาเป็นนายกทีนึงก็จะทำอย่างนี้แหกตากันทีนึงบางครั้งผมจับได้ไอ้นักธุรกิจจีนที่อ้างเป็นนักธุรกิจจีนมาเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยไปจ้างคนข้างโรงแรมมาซึ่งเป็นเรื่องอัปยศคนจีนเนี่ยเขาเล่าขานกันเป็นที่เหยียบอายขายหน้าคราวนี้จะใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่นั้นก็ไม่รู้พอมาตอนบ่ายนายกก็ไปเยี่ยมผู้ใหญ่จีนอีกท่านหนึ่งครับก็เท่านั้นเองวันรุ่งขึ้นเดิมเนี่ยผมชงเรื่องเสนอให้ไปดูของสำคัญของสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินมากทางจีนได้เชิญผมไปดูอันนี้มานะครับเสร็จแล้วผมก็มาทำรายงานถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่นั้นก็คือสิ่งที่สมเด็จพระเทพเสด็จไปดูนั่นแหละที่เทียนซินเดิมเขาก็กล่าวว่าจะจัดกำหนดการให้นายกรัฐมนตรีไปดูสิ่งนี้และถ้าเป็นไปได้ก็จะเอานำเข้ามาใช้ในประเทศไทยโดยความร่วมมือของสองรัฐบาลแต่กลับมีมือดีไปแนะนำนายกไปดูหมีดีกว่า ก็เลยไปดูหมีแพนด้าเสียบินจากปักกิ่งไปอุทยานหัวหลงที่เฉิงตูและนั่นก็การเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ก็เลยมีการแถลงว่าได้ประสบความสำเร็จในการขอหมีแพนด้าให้อยู่ในเมืองไทยต่อไป3ปีผมอยากจะกล่าวเรียนให้เป็นเวรกรรมนะเป็นวิบากกรรมไปในชาติหน้านักการเมืองทั้งหลายหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มันจะวอห้ากับใครไม่ได้เลยผมเนี่ยเป็นคณะที่ไปขอหมีแพนด้าพ่อแม่ลินติงลินหุ่ยเนี่ยช่วงจากจีนมาในสมัยพลเอกชวลิตไปขอกับท่านเจียงเจื้อหมินครับเป็นการขอหมีมาประเทศไทยเนี่ยโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับที่ประเทศอื่นเขาทำคือใช้เวลาเพียง6เดือนเท่านั้นทำไมจึงต้องกำหนดเงื่อนไขว่า2ปีเมื่อมีลูกถ้าหมีคู่นี้มีลูก2ปีต้องส่งกลับประเทศจีนเหตุที่ต้องมีข้อตกลงอย่างนั้นก็เพราะว่าลูกหมีแพนด้าเนี่ยเมื่อมันเกิดมาครบ2ปีแล้วมันเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่จะต้องผสมพันธุ์ธรรมดาสัตว์ถ้ามันอยู่กันเนี่ยมันก็ผสมพันธุ์กับพ่อแม่มันละแต่เรื่องจากหมีแพนด้ามันมีปัญหาเรื่องพันธุ์มันเขาจึงการเลยกันไม่ให้ผสมพันธุ์กับพ่อแม่ตัวเองจึงต้องมีข้อตกลงว่าครบ2ปีแล้วต้องส่งหมีกลับไปจีนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ไปจีนคราวนั้นไม่ได้ไปสเตทวิสิตนะฮะไปประชุมอะไรก็ไม่รู้ท่านก็เชิญผมเข้าไปปรึกษาหลายเรื่องเรื่องนึงที่ปรึกษาคือว่าเรื่องหมีแพนด้าจะเอายังไงผมก็เลยอ้างที่มาในที่ไปเนี่ยว่าทำไมต้อง2ปีก็ดูเหมือนเข้าใจกันดีวันสุดก็ไปขอหมีขอให้หมีอยู่เมืองไทยต่อไปอีก นายกจีนก็ปัดไว้พูดทีหลัง แต่ในที่สุดก็ส่งรัฐมนตรีไปเที่ยวตื้อเขาจนเขาก็ยอมให้อยู่2ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกหมีแพนด้าลินหุ่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเลยเวลามา2ปีแล้วนะเลยเวลา2ปีมาอีก2ปีแล้วก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าลูกหมีแพนด้าซึ่งมันอยู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยใน2ปีนี้มันไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้ผสมพันธุ์กับใครเลยไอ้หมีนี่มันสำเร็จความใคร่โดยตนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาหมีมีความเครียดมีความก้าวร้าวคว้างปลาข้าวของกัดข้าวกัดของขณะเอาตัวเข้ากระแทกกำแพงไอ้คนที่ดูแลทำไงตอนนี้ก็ต้องให้ยานอนหลับหมีให้กินไม่พอนี่เดี๋ยวนี้ผมทราบว่าเอายาฉีดให้หมีเนี่ยนอนหลับเพื่อคลายความคลุ้มคลั่งผมก็อยากถามเหมือนกันนะไอ้คนเรานี่นะถ้าใครจับขังไว้ไม่ให้ทำอะไรเนี่ย มันจะคลุ้มคลั่งเหมือนหมีหรือเปล่าแล้วนึกดูที่เป็นเวรเป็นกรรมไหมแล้วใครหนอที่มันไปเสนอให้คุณยิ่งลักษณ์ไปเจรจาเรื่องนี้กับจีน ทรมานลูกหมีมา2ปีแล้วไม่สาแก่ใจหรือไอ้พวกนักการเมืองนี่ไปขอหมีมาอีก3ปีซึ่งผมทราบว่าจีนเขายังไม่ตกลงนะเขาบอกไว้พูดทีหลังเหมือนเดิมนั่นแหละเขาก็สงสารลูกหมีไอ้พวกทรมานหมีเนี่ยเวรกรรมจะมีชาติหน้าเกิดมาเนี่ยคงจะวอห้ากับใครไม่ได้อีกแล้ว นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะใครที่สงสารหมีนะครับช่วยกันบอกรัฐบาลบอกคุณยิ่งลักษณ์ทีแต่ว่าอย่าไปทวงล้างไว้เลยให้มันกรรมเวรมันจบสิ้นอยู่แค่รัฐบาลก่อนเถอะรีบส่งหมีลูกหมีกลับไปเหลือ2ตัวนั้นไว้ครับหรือถ้ารักลูกหมีไม่อยากจะให้ส่งกลับไปเมืองจีนก็ขอหมีรุ่นเดียวกันมาผสมพันธุ์ที่นี่ครับหรืออย่างน้อยส่งไปเยี่ยมบ้านให้พอได้ผสมพันธุ์ในพ้นฤดูกาลไป
เพราะช้างก็มีเวลาตกมันหมาก็มีเวลาผสมพันธุ์ไม่เหมือนคนละมันวอห้าไม่เลือกเวลาครับนะครับตกลงไอ้พรรคการเมืองประเทศไทยมันเลวพอกันพอ เรื่องหมียังคิดเหมือนกันได้ครับประหลาดดีประหลาดดีนอกจากเรื่องหมีก็อยากจะกราบเรียนต่อไปว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปจีนคราวนี้ได้ลงนามในสัญญาเนี่ย8ฉบับครับแต่ผมดูเนื้อหาแล้วนี่แหกตาเสีย5ฉบับพอเป็นเรื่องเป็นราวนี่3ฉบับครับ5ฉบับนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศเตรียมการไปให้นี่ผมไม่ได้กล่าวหาว่าร้ายนะครับท่านเอามาเทียบดูได้5ฉบับเนี่ยเนื้อหาก็เป็นการล้อเอากับข้อตกลงที่ไทยได้ทำกับจีนล่วงหน้ามาก่อนแล้วและไม่เกิดผลปฏิบัติโดยเฉพาะบันทึกข้อตกลงที่รัฐบาลไทยลงนามกับท่านรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อครั้งเดินทางมาเยือนประเทศไทยคราวที่แล้วนี่แหละและไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาเลย ไปนี่ก็เซ็นต่อน้อยต่อยอดเล็กๆน้อยๆอย่างตัวอย่างเช่นรถไฟตอนที่ท่านสีจิ้นผิงมาเมืองไทยก็ทำความตกลงกันว่าจะร่วมมือกันด้านกิจการรถไฟพอไปคราวนี้ข้อตกลงที่ลงนามเพิ่มนะครับก็เพียงแต่ว่าจะให้มีผู้ประสานงานระดับรัฐมนตรีและยังไม่ตกลงกันนะว่าจะสร้างอะไรตรงไหนสายไหนเนี่ยที่มาแถลงกันในบ้านเมืองของเราว่าจะสร้าง 5-6 สายเหมือนอย่างที่พวกเราเคยเสนอไว้นี่นะครับทางเหนือไปถึงเชียงใหม่ทางอีสานไปถึงโคราชทางใต้ไปถึงทางนั่นหัวหินอะไรพวกนี้ที่ไปตกลงกับจีนน่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับมีหนำซ้ำที่มาแถลงคนไทยเนี่ยโกหกเอาทั้งนั้นแหละที่ว่าจะตกลงสร้างกี่สายผมยืนยันว่าโกหกทั้งหมดนะครับไม่มีข้อตกลงเลยว่าจะทำกันอย่างไรแค่วิธีการจะทำเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงกันเลยคือประเทศไทยเท่าที่แถลงให้ประชาชนทราบเนี่ยรัฐบาลจะกู้เงินมาสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งพวกเราได้พูดกันในเวทีนี้แล้วว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้โดยเด็ดขาดตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนแล้วพวกเราไปดูงานมาก็มาเสนอว่าวิธีการเดียวที่จะทำได้ก็คือให้สัมปทานไปทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นข้อแรกวันนี้ประเทศไทยเป็นหนี้อยู่ 4.3 ล้านล้านบาทครับชนเพดานอยู่แล้วไม่สามารถกู้ได้การจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยต้องกู้เงินมาเพื่อมาสร้างแล้วจะกู้เงินที่ไหนครับนี่คือการโกหกแบบทำไม่ได้อันถัดมาก็คือตัวเลขที่แถลงก็โกหกอีกแถลงว่าเส้นทางเส้นแรกที่จะสร้างคือกรุงเทพเชียงใหม่700กิโลเมตรเนี่ยเป็นเงิน 200,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าล้านก็ตกประมาณกิโลเมตรละ300ล้านบาทครับซึ่งถ้าตัวเลขนี้เป็นจริงที่เขาคำนวณกันมานะครับผมก็กราบเรียนพี่น้องไว้ล่วงหน้าเลยเป็นตัวเลขที่ได้แต่ลางเพราะพวกเราไปดูงานเมืองจีนรู้อยู่แล้วว่าการทำรถไฟความเร็วสูงนั้นต้องต้นทุนมาตรฐานประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อตารางกิโลเมตรแต่เมืองไทยได้พระบารมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระปรีชาญาณเล็งการไกลจัดที่เตรียมทางไว้ให้เสร็จหมดแล้วจึงไม่ต้องเวนคืนที่ดินเมื่อตัดราคาที่ดินออกไปกิโลเมตรละ300-400ล้านเนี่ยค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงยังต้องใช้เงินถึงกิโลเมตรละ 6-700 ล้านบาทแล้วที่มันน่าโง่จนกระทั่งคนจีนเขาไม่รู้จะพูดหัวเราะไม่ออกนี่นะครับรถไฟความเร็วสูงเราจะสร้างสายแรกกรุงเทพเชียงใหม่นี่ที่แถลงต่อประชาชนนะและที่คุยกับจีนเนี่ยยังไม่มีข้อตกลงอะไรกันเลยครับมันทำไม่ได้ครับเพราะไม่เป็นเชิงพาณิชย์รถไฟความเร็วสูงนั้นเขาจะสร้างทีละเฟสละประมาณ300กิโลเมตรเพื่อให้รถวิ่งได้ในระยะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็หมายความว่าพอสร้างเสร็จมันก็สร้างเร็วนี่300กิโลเมตรเนี่ยระยะเดินทางไปมาไป1ชั่วโมงเนี่ยก็มีรถสวนกัน3ขบวนไป3ขบวนมา3ขบวนขบวนละ20นาทีหรือถ้าคนหนาแน่นก็ขบวนละ10นาทีไป6ขบวนมา6ขบวนก็ต่อชั่วโมงนี่นะครับเส้นทางที่เขาสำรวจไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าจีนเขาไม่รู้เรื่องเขามาสำรวจไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือเส้นทางกรุงเทพพัทยาระยองเส้นทางสายนี้ณตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยประมาณการว่าจะมีผู้ใช้ถึง45ล้านคนต่อปีและถ้าเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงเมื่อใดระยะเดินทางกรุงเทพพัทยาระยองเนี่ยถึงในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นเป็น90ล้านคนมันก็จะเป็นเชิงพาณิชย์เมื่อทำอย่างนี้แล้ว ผู้สัมปทานก็มีกำไรรัฐบาลไทยก็ได้ประโยชน์คนไทยก็ได้ประโยชน์ก็จะต้องมาเปิดสายที่สอง สายที่สองคือกรุงเทพโคราชครับทำไมต้องไปกรุงเทพโคราชเพราะมันเป็นเชิงพาณิชย์เหมือนกันโคราชเป็นประตูสู่ภาคอีสานเชื่อม20จังหวัดในภาคอีสานซึ่งมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยมีหลายภาคนะ
ภาคอีสานมีสสตั้ง50กว่าคนไม่เกือบ100กว่าคนครับภาคเหนือมีกี่คนอ่ะ40กว่าคนเพราะว่าประชากรน้อยกว่ากันมันจึงต้องทำกรุงเทพโคราชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วางรถไฟสายแรกต่างจังหวัดนะก็คือกรุงเทพโคราชครับพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์ที่กรุงเทพโปรดให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ไปวางจากโคราชมาเลยก็เพื่อเชื่อมราชอาณาจักรอย่างนี้ก็เป็นเชิงพาณิชย์ส่วนทางเหนือนั้นต้องทำหลังเพราะอะไรไม่เป็นเชิงพาณิชย์ผู้คนก็น้อยค่าทุนยิ่งทำทีเดียว700กิโลเมตรเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเหลวไหลครับ8ฉบับหลอกเสีย6ฉบับ5ฉบับ ก็เพราะว่า เป็นการล้อหรือซ้อนๆกับที่ท่านสีจิ้นผิงมาเซ็นเซ็นก็เหมือนไม่ได้เซ็นอะไรแต่ที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือที่กระทรวงพาณิชย์ลงนามทั้งสิ้น3ฉบับครับก็ลงนามครอบคลุมนะที่กระทรวงพาณิชย์ลงนามยังพูดถึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงด้วยขณะเดียวกันที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมไปเซ็นใน5ฉบับนั้นก็มีรถไฟด้วยแต่นั้นเพียงตั้งผู้ทำงานระดับรัฐมนตรีไอ้นี่ไปไกลกว่าตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือที่กระทรวงพาณิชย์ทำครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเดินทางครั้งนี้เพราะการเดินทางไปครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากกว่าเหมือนกับประเทศก่อนคือไปเดินแฟชั่นโชว์ครับซึ่งผมเชื่อว่านายกจีนเขาก็เขินเขาก็อายนะท่านรู้ไหมว่าครับไชน่าเดลี่ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์จีนเนี่ยเขาลงภาพอะไรปกติผู้นำทั้งหลายเมื่อไปเยือนจีนเขาจะถ่ายรูปขนาดถ้าสวนสนามนะฮะก็จะถ่ายรูปยืนบนแท่นสวนสนามคู่กันทัดเทียมกันหรือถ้าเยือนกล่าวสุนทรพจน์ก็จะยืนคู่กันแล้วก็ถ่ายรูปนั้นแหละลงสื่อทั้งหลายครับแต่ของเราเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไปเนี่ยผมมองเนี่ยผมละอายใจนะอายชาวจีนเขาด้วยครับเขาลงรูปที่นายกหวนเจียเป่าเดินนำหน้าชำเลืองหางตามองคุณยิ่งลักษณ์เดินตามหลังเพราะเขารู้ว่าเป็นนายกโคลนนิ่งตามที่คุณทักษิณพูดหรือยังไงก็ไม่รู้หรือว่านั่งเจรนั่งโต๊ะเจรจาความกันแล้วเนี่ยไม่ไหวจึงไม่มีถ้อยแถลงใดๆว่าสองคนนี้เจรจาอะไรกันบนโต๊ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเยือนจีนคราวนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องรถไฟอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าไม่มีความคืบหน้ามีแต่ตั้งคณะทำงานระดับรัฐมนตรีจะทำสายไหนเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ที่ยังมีที่จะมีเรื่องกันในวันข้างหน้าเนี่ยที่ผมสงสารคนเสื้อแดงภาคอีสานเนี่ยก็คือเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันแต่เป็นเรื่องที่พูดกันในวงกินข้าวในขณะเดินกันช่วงหนึ่งนายกหวนเจียเป่าบอกขอฝากให้ช่วยดูเรื่องเหมืองโปแตสซึ่งบริษัทหนึ่งของจีนเนี่ยกำลังมาขอคณะรัฐบาลที่ไปมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยอนุมัติให้มีการขุดสำรวจแร่โพแทสเซียมในภาคอีสานอีก11พื้นอีก11แปลงนะครับครับนี่เพิ่มจากของเก่านะเป็นเนื้อที่ถึง 620,000 ไร่ครับการขุดแร่โพแทสเนี่ยเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำปุ๋ยและอย่างอื่นด้วยก็ไม่รู้ครับประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่มานักการเมืองระยำสาระเลวเนี่ยไม่เคยคิดจะสร้างโรงงานปุ๋ยเลยต้องมาเป็นภาระของชาวอโศกเนี่ยต้องมาสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ครับแต่ก็โชคดีนะครับช่อง13เราก็ได้อาศัยบารมีไอ้ปุ๋ยยอดดีเนี่ยได้เลี้ยงตัวอยู่เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งนั้นครับเรากลับไม่มีโรงงานผลิตปุ๋ยเลยทั้งที่ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมจีนเขาหวังจะเอาทรัพยากรอันมีค่าอันนี้แหละครับขนไปเมืองจีนไปทำเป็นปุ๋ยแต่เขาขนไปแล้วเนี่ยทิ้งอะไรไว้กับเมืองไทยเอาตัวอย่างเมืองแร่โพแทสที่อนุมัติไว้ก่อน3เมืองครับเมืองแร่โพแทสเนี่ยมันต้องขุดลึกลงไปใต้ดิน100เมตรเหตุผล100เมตรนั้นเพราะอะไรก็เหตุผล2ประการ1เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายคือแดนกรรมสิทธิ์คือเราเป็นเจ้าของที่ดินอยู่บนผืนแผ่นดินผืนใดก็ตามเถอะเรามีกรรมสิทธิ์ขึ้นไปในอากาศเท่าที่เราจะยึดครองได้และมีกรรมสิทธิ์ลึกลงไปใต้ดินเท่าที่จะยึดครองได้ซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่กฎหมายเขาเลยให้ถือว่า100เมตรครับนั่นก็หมายความว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินของใครก็ตามบนผิวดินเนี่ยลึกลงไปใต้แผ่นดิน100เมตรเพราะฉะนั้นเมื่อให้สัมปทานขุดเหมืองพวกนี้ก็ต้องขุดลึกลงไป100เมตรก็ให้สิทธิ์แก่พวกที่จะได้สัมปทานเนี่ยไปขุดดินลงไปใต้ที่ดินของทุกคนเนี่ย 600,000 กว่าตาราง600,000 กว่า600,000 กว่า600,000กว่าไร่600,000กว่าไร่นะครับท่านนึกดูแล้วกันท่านมีบ้านอยู่ข้างบนมีที่ดินอยู่
แล้วไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มาขุดใต้ดินของท่านเนี่ยใต้บ้านท่านใต้บ้านท่านเนี่ยจนเป็นโพรงอาจจะไปกินหมู่บ้านตำบลไหนก็ไม่รู้และขุดลึกเท่าไหร่เอาไอ้โพแทสออกไปนี่นะครับแล้วมันมีหลักประกันอะไรว่าดินท่านจะไม่ทรุดบ้านท่านจะไม่พังความชิบหายจะไม่บังเกิดขึ้นยิ่งโลกกำลังมีแผ่นดินไหวมากมายเนี่ยความชิบหายวายวอดก็จะเกิดขึ้นนี่ประการที่หนึ่ง ประการที่สองก่อนจะไปถึงไอ้เหมืองโพแทสนี่นะครับเป็นธรรมชาติที่เขาสร้างสรรค์มาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผืนดินรองด้วยผืนน้ำน้ำรองด้วยลมลมรองด้วยไฟน้ำไอ้ดินเนี่ยลึกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าจะครบประมาณการได้ตอนนี้คือ 2,300 กิโลเมตรครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพื้นผิวดินรองด้วยน้ำนี่นะครับดินชั้นดินเนี่ยจากพื้นผิวเนี่ยลึกลงไปเนี่ยเท่าที่วิทยาศาสตร์คำนวณได้ตอนนี้ 2,300 กิโลเมตรก็คือจากเชียงรายไปหาดใหญ่แล้วกลับขึ้นไปเชียงรายแล้วลงมากรุงเทพนั่นแหละครับคือความลึกของโลกจากผิวพื้นพิภพทีนี้ก่อนจะลึกลงไปถึง100เมตรเนี่ยซึ่งจะเป็นพวกโพแทสเซียมนี่นะครับมันจะต้องมีอะไรก่อนโดยธรรมชาตินี่ค่อยมีเกลือคือเกลือสินเทานี่แหละครับแต่ยิ่งใกล้กับพื้นที่ที่จะเป็นโพแทสเซียมมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้เกลือสินเทาเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากในสมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีเคยอนุมัติไปแปลงนึงในภาคอีสานก็ไปลองเจาะสำรวจผลปรากฏว่าไงทราบไหมครับครับไอ้เกลือที่ขุดออกมาเนี่ยมันพอโดนน้ำชะลงแม่น้ำน้ำเค็มเลยเค็มจัดขนาดว่างูว่ายไอ้ปลาเนี่ยตายเรียบหมดครับงูว่ายข้ามแม่น้ำเนี่ยข้ามน้ำนะครับทนความเค็มไม่ไหวจมน้ำตายมาพลเอกชลิตเป็นนายกแกเป็นอยู่10เดือนเนี่ยจะดีๆชั่วๆไม่รู้แหละแกก็สั่งยกเลิกอันนี้เสียครับแล้ววันแล้วทำให้การทำเหมืองโพแทสไอ้3แปลงที่ว่ามานี่นะครับแม้กระทั่งที่บำเด็จนรงค์เนี่ยก็ถูกประชาชนต่อต้านคัดค้านเพราะถ้าทำเมื่อไหร่เนี่ยความฉิบหายจะบังเกิดขึ้น2สถานสถานหนึ่งแผ่นดินจะทรุดบ้านเมืองจะพังเท่าไหร่ไม่รู้อันที่2เกลือมันจะถูกขนออกมาเนี่ยท่านนึกดูแล้วกันจากพื้นผิวดินลงไปเนี่ย100เมตรนี่นะครับจะมีดินมีเกลือเนี่ยที่มีความเข้มข้นถึงขนาดลงน้ำแล้วเนี่ยความเข้มข้นถึงขนาดปลาตายหมดงูตายหมดเนี่ยความพินาศฉิบหายจะเกิดขึ้นอย่างไรก็เป็นดินแดนภาคอีสานเนี่ยก็มีพี่น้องเสื้อแดงอยู่เป็นอันมากท่านกำลังได้รับการสมนาคุณครั้งใหม่แล้วล่ะครับหลังจากที่นกกระสาเขาลองดองจูบปากกันเนี่ยนี่กำลังจะความพินาศฉิบหายจะเกิดขึ้นหนักกว่าคราวอื่นๆเรื่องอื่นๆนี่เรื่องเหมืองโพแทสนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้พูดไม่ได้ทำสัญญากันแต่แค่เขาพูดเท่านั้นแหละให้คำมั่นผมเชื่อว่าหนังสือที่เซ็นเนี่ยไม่มีใครอ่านจึงไม่รู้จะพูดอะไรแต่ที่พูดฝากว่าเออคุณได้เลิกคุณไปดูเรื่องเหมืองโพแทสดอยนะกลับมาถึงปังนี่นะอนุมัติเลย11แปลง 620,000 ไร่ทีนี้ก็มาสถานการณ์ตรงนี้เชื่อมกับที่ท่านอาจารย์เชวัตพูดเนี่ยซึ่งก็พวกเราได้พูดให้สัญญาณเตือนภัยต่อพี่น้องคนไทยมาตลอดมานะครับว่าโลกทุนนิยมกำลังเข้าสู่ภาวะล่มสลายยุโรปและอเมริกากำลังจะล่มสลายพวกนี้มีก่อหนี้ก่อสินจนเรียกว่าล้นพ้นตัวระดับชาติเนี่ยก่อหนี้สินจนเกินเพดานจนกระทั่งมีหนี้ต่อ GDP เนี่ยเกินทั้งนั้นแหละในส่วนของภาคประชาชนก็ก่อหนี้ยืมสินจนล้นพ้นตัวเช่นเดียวกันชาวอเมริกันในวันนี้เอารายได้ของตัวเองเนี่ย120ปีแต่ในอนาคตเนี่ยไปประกันหนี้ไว้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จึงต้องล้มละลายแน่นอนแต่จะล้มเป็นระดับเป็นลำดับไปนะครับในอเมริกาวันนี้ผมบอกว่าหลายรัฐกำลังล้มละลายยุโรปนี่กำลังระเนระนาดอะเอเชียกำลังรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นไอ้พวกโจรสลัดทั้งหลายเนี่ยจึงไม่มีวันยอมที่จะให้เอเชียเจริญรุ่งเรืองได้ก็เลยเตรียมก่อสงครามครับมีการกำหนดพื้นที่สงครามในเอเชียเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเนี่ย5แห่งซึ่งผมได้พูดในรายการนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วพื้นที่ที่1คือลิเบียที่2คือซีเรียที่3คืออิหร่านที่4คือในทะเลในอ่าวไทยที่5ก็คือในทะเลจีนใต้วันนี้ลิเบียเรียบร้อยไปแล้วไฟสงครามกำลังเข้าไปสู่ซีเรียและจ่ออิหร่านแต่อิหร่านก็ไม่ใช่หมูทันทีที่มีการโจมตีอะไรขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าปฏิบัติการถล่มกันด้วยนิวเคลียร์เล็กหนึ่งนะจำกัดพื้นที่คงจะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางอย่างที่ไม่คาดฝันก็แล้วกันอ่ะ วันนี้ในทะเลในอ่าวไทยของเราเนี่ยเขาก็ไม่ถึงกับต้องก่อสงครามเพราะว่ารัฐบาลทั้งสองไอ้นักการเมืองสองประเทศเนี่ย
มันเป็นนักการเมืองจันไรด้วยกันทั้งคู่ คือมันขายชาติขายแผ่นดินทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องก่อสงครามแม้กระนั้นเนี่ยเขาก็เอาเรือรบเนี่ยเข้ามาในอ่าวไทยเนี่ยเป็นประจำนะทำเหมือนกับเมื่อครั้งสมัยนักล่าอาณานิคมสมัยโน้นวันนี้มันกำลังกลับมาอีกแล้วแต่ที่สำคัญที่อยากกราบเรียนให้พี่น้องได้จับตามองเสียตั้งแต่วันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่สงครามใหญ่อาจเป็นสงครามโลกก็ได้ในทะเลจีนใต้วันนี้อาเซียนกำลังจะถูกดึงออกไปกำลังจะทำให้เป็นแนวหน้าในการทำสงครามกับจีนแหล่งพลังงานใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันแห่งหนึ่งก็คือในทะเลจีนใต้บริเวณย่านหมู่เกาะสเปรดลี่ซึ่งจีนอ้างกรรมสิทธิ์นั่นแหละครับวันนี้เวียดนามก็อ้างกรรมสิทธิ์ด้วยฟิลิปปินส์ก็อ้างกรรมสิทธิ์ด้วยญี่ปุ่นก็อ้างไม่อ้างชัดๆนะครับแต่ก็ส่งกองเรือประมงอะไรเข้ามาเป็นประจำก็มีบางประเทศไปลากเอาอินเดียเข้ามาผสมลงวันนี้จึงมีหลายชาติที่ผสมลงเข้าไปในพื้นที่นั้นพม่าเพิ่งซื้อเรือรบ3คำ3ลำตั้งชื่อเป็นภาษาบาลีนะครับคล้ายๆภาษาบาลีเราเนี่ยแหละได้เรือรบมาแทนที่จะมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยซึ่งเป็นมิตรอยู่ใกล้เคียงน้อยแน่อ้อมน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลไปชูธงเข้าเยี่ยมท่าเรือเยี่ยมฐานทัพเรือของเวียดนามขณะเดียวกันก็เลิกสัญญาที่ร่วมมือกับจีนไว้มากมายครับก็เป็นสัญญาณว่าพม่ากำลังจะไปจับมือกับเวียดนามร่วมสังฆกรรมอะไรในทะเลจีนใต้ด้วยหรือเปล่าฟิลิปปินส์เองก็ส่งกองเรือเข้าไปในพื้นที่นั้นก็ปะทะกับกองทัพเรือจีนญี่ปุ่นก็ส่งเรือประมงเข้าไปก็มีปัญหากันจับเรือประมงจีนเข้าไปก็จีนขู่ให้ปล่อยก็ปล่อยครับล่าสุดฟิลิปปินส์ก็ประกาศซ้อมรบทางเรือกับสหรัฐไปแล้วและได้ตั้งตัวเป็นแนวหน้าในการชักชวนประเทศทั้งหลายที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับจีนหรือขัดแย้งกับจีนเนี่ยมาร่วมกันกั้นข้อกับจีนดีกว่าครับนี่กำลังจะมีการซ้อมรบทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐซ้อมไปแล้วนะครับใช่ครับจีนเขาจะนั่งเฉยแหละครับเขาก็ประกาศซ้อมรบทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับรัสเซียครับรัสเซียก็กำลังจะดึงอินเดียเข้ามาผสมโรงด้วยมันทำให้เห็นว่าพื้นที่ในแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ตะวันออกของเวียดนามออกไปนี่นะครับกำลังมีความขัดแย้งที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะเคลื่อนย้ายกำลังทางนาวีหรือเคลื่อนนาวิกานุภาพเนี่ยของกองทัพเรือทั้งหมดของสหรัฐในโลกเนี่ยเป็นจำนวนถึง 60% เอาเข้าไปในพื้นที่แปซิฟิกวางเป็นฐานเป็นจุดๆซึ่งถ้าขีดเส้นในการวางฐานนั้นแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่านาวิกานุภาพหรือแสนยานุภาพกองทัพเรือสหรัฐที่อยู่ในแปซิฟิกเนี่ยก็คือแนวปิดล้อมจีนไม่ให้ออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองวันนี้เพื่อขยายตัวในด้านการค้าและการส่งออกของจีนเนี่ยจีนได้ประสบความสำเร็จในการต่อเรือขนส่งเนี่ยทั้งยิ่งใหญ่ในโลกนี้ประเทศไหนจะส่งออกสินค้าออกได้หรือไม่ก็ดูกำลังทางเรือขนส่งสินค้านี่นะครับประเทศไทยทั้งซื้อทั้งเช่าทั้งมีเองเนี่ยมีระวางขับน้ำสูงสุดแค่ 50,000 ตันประเทศญี่ปุ่นก็มีประมาณ 500,000 ตันอเมริกาก็มีประมาณนั้นวันนี้จีนได้ประสบความสำเร็จในการต่อเรือขนส่งสินค้าระวางขับน้ำ 1,200,000 ตันและบรรดาประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ยที่ไปจ้างประเทศจีนต่อเรืออยู่เนี่ยระดับ 500,000 ตัน 300,000 ตันวางมัดจำมา 20-30% ตอนนี้เศรษฐกิจพังพินาศหมดทิ้งเงินมัดจำเรือที่ต่อค้างอยู่เต็มไม่หมดท่าเรือเนี่ยนั่นก็หมายความว่าจีนมีความจำเป็นที่จะต้องระบายสินค้าของจีนออกไปต่างประเทศจนทำให้ขีดความสามารถในการลดต้นทุนขนส่งเนี่ยนำในโลกแล้วแต่ว่าเมื่อจะถูกปิดล้อมทางทะเลในแปซิฟิกทางเรือครับไม่ให้จีนออกแปซิฟิกจีนจะยอมได้ไหมในทางบกก็เริ่มมีการต่อสายจากอินเดียเข้าพม่าเวียดนามฟิลิปปินส์คงเหลือไทยกับลาวซึ่งจะปิดทางไม่ให้จีนออกทะเลเนี่ยกำลังเป็นเขตแย่งชิงกันอยู่จึงเป็นเหตุให้มีการปั่นหัวเรื่องปัญหาไทยจีนเริ่มมาตั้งแต่ริมแม่น้ำโขงไงครับการยิงลูกเรือจีนตายตอนน้ำท่วม
13คนในแม่น้ำโขงเป็นเหตุให้จีนยุติการเดินเรือส่งสินค้ามาไทยพวกเราก็มาพูดบอกให้มันไม่ใช่ไทยทำหรอกไอ้นักการเมืองไทยก็รีบไปแถลงรับเลยว่ากูทำแล้วก็ไปออกหมายจับทหาร9คนจำได้ไหมอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ชัยวัฒน์เรียกร้องให้ปล่อยว่าทหารไม่ได้ทำผิดวันนี้ความจริงปรากฏแล้วคนทำเนี่ยเป็นคนลาวซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยไหนผมไม่อยากพูดถึงแหละแต่นักการเมืองไทยเรากำลังจะสร้างปัญหาขึ้นมาอีกเลยครับไปเรียกร้องให้ลาวส่งตัวไอ้คนที่ฆ่าปล้นเรือจีนและฆ่าลูกเรือจีน13คนเนี่ยนอคำครับชื่อนอคำเนี่ยให้ส่งมาเมืองไทยครับผมถามว่าเรียกร้องให้ส่งมาทำไมไปตั้งสินบนนำจับถึง10ล้านบาทบ้าไหมเนี่ยครับนายนอคำเนี่ยและคณะเนี่ยไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนลาวไม่อยู่ในอำนาจศาลไทยประการที่หนึ่งคนผู้เสียหายคือคนตาย13คนเนี่ยไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนจีนนี่ไทยศาลไทยไม่มีอำนาจประการที่2เกิดเหตุที่ไหนเกิดเหตุในดินแดนลาวในแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสากลแต่บนเรืออะไรบนเรือจีนไม่ใช่เรือไทยศาลไทยจึงไม่มีอำนาจพิจารณาเพราะฉะนั้นไปเอาเข้ามาทำไมบทเรียนวิกเกอร์บูธที่รัสเซียเขาจ้องจะเอาคืนอยู่เนี่ยยังไม่สำนึกอีกเหรอครับนี่จะไปลากออกมาตอนนี้นายหนอคำเมื่อถูกจับได้ก็ถูกไทยก็จะขอให้ส่งตัวมาจีนก็จะขอให้ส่งตัวไปจีนครับลาวเลยให้ส่งตัวเข้าไปเวียงจันทร์วันนี้เป็นสามเศร้าอยู่พม่าก็ขอตัวเราไปหาเวรกรรมให้กับประเทศทำไมครับท่านนักการเมืองที่เคารพท่านไปแถลงว่าเราเป็นคนจับไอ้เรือนี้ก็เวรกรรมกับประเทศพอแล้วจีนเขาจะคนจีนโกรธในยามน้ำท่วมนะครับเขียนเฟซบุ๊กด่ากันไอ้คนไทยปล่อยมันตายน้ำท่วมตายให้หมดเลยไอ้คนไทยก็โกรธคนจีนนี่เพราะมีคนมายุให้ไทยจีนตีกันเพื่อจะดึงไทยไปเข้าร่วมแนวปิดล้อมจีนครับเพราะฉะนั้นทางออกของไทยคือต้องไม่ไปเป็นฝักฝ่ายในความขัดแย้งรีบจับมือประเทศอาเซียนสร้างสันติภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่าไปยุ่งกับสงครามและจับมือกับจีนสร้างระบบโลจิสติกขึ้นครับถ้าจีนออกทะเลเสียได้การปิดล้อมจีนก็ไม่มีความหมายสงครามก็ไม่เกิดก็เท่านั้นเองแต่ถ้าไปทำอย่างนี้สงครามเกิดแน่อย่าคิดว่าจีนโดดเดี่ยวจีนมีสร้างระบบป้องกันสองแนว1จีนอิหร่านรัสเซียเกาหลีเหนือนี่เป็นสามเหลี่ยมโยงใยกันอยู่นะครับสังเกตให้ดีเถอะซึ่งผมมักจะใช้คำว่ามันมีการประสานแบบเคลื่อนกายย้ายเงาอยู่เพื่อรับมือกับการโจมตีของทางอีกฝ่ายหนึ่งนี่แหละขณะเดียวกันแนว2จีนก็จับมือรัสเซียเพราะรัสเซียก็ยอมให้จีนเพียงทำไม่ได้เด็ดขาดรัสเซียเจ็บช้ำน้ำใจประเทศแตกสลายเนี่ยใครทำมีหรือที่เขาจะลืมความแค้นนี้วันนี้สิ่งที่รัสเซียรอคอยก็คือว่ารอว่าเมื่อใดรัฐทางใต้ของสหรัฐจะแตกตัวออกมาคือรัฐที่เคยทำสงครามกับรัฐทางเหนือในสมัยลินคอล์นนั่นแหละตอนนี้มันก็มีเหตุเพราะไอ้รัฐพวกนี้กำลังบอกเฮ้ยไอ้นี่สินของรัฐบาลกลางที่ก่อเนี่ยพวกข้าไม่ได้เกี่ยวด้วยพวกข้าเป็นรัฐเกษตรเองนั่นแหละต้องรับผิดชอบมันจะถอนตัวออกมารัสเซียกำลังรอคอยรัฐพวกนี้แยกเป็นประเทศต่างหากเพราะไทยเรากับอาเซียนจึงต้องไม่ควรเข้าไปเป็นฝักฝ่ายแต่เราจะหวังอะไรได้จากนักการเมืองสารเลวทั้งหลายมันมีบางประเทศนะอภัยแบบนี้หรือว่าเคยมีปัญหาก็จะยกดินแดนให้ฟรีๆครับฉะนั้นรัสเซียก็อาจจะเป็นแบบประเทศนั้นก็ได้เวลาหมดพอดีเดี๋ยวผมมาโฆษณาก่อนครับแล้วเราคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการหักศอกนอกทำเนียบนะครับแล้วก็เป็นเลิกดีของสำหรับวันประชุมผู้ถือหุ้นช่อง13วันนี้ท่านพลเอกประวิตรเก่งเรียนก็เข้ามาพูดคุยสดนะครับในห้องส่งอาจจะบอกว่าจุ่มสายโทรศัพท์ขัดข้องเนี่ยก็กลายเป็นข้อดีทำให้ท่านได้มาพูดคุยในวันนี้ด้วยตัวเองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดูสัมภาระผมนี่ครับเยอะแยะไปหมดอันนี้คือข้อมูลที่คุยกับพี่น้องในทุกๆสัปดาห์นี่แหละครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์สั่งเป็นปึ้งเลยครับเนี่ยอยู่ต่อหน้าท่านเวลามาลงนี่อุปกรณ์หูฟังเฮดเซตเลยครับใส่หมดเพราะว่าระดับเลขาสั่งประธานต้องรีบทำเวลาออนแอร์เวลาออนแอร์แต่ละครั้งเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำใช่ครับคือประเด็นเหล่านี้ท่านรัฐมนตรีเชื่อไหมครับว่าไอ้โทรศัพท์เวรเนี่ยมันเสียจริงหรือว่ามีคนทำให้เสียเนี่ย
ประเด็นที่อยากจะถามท่านนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราโฟนอินไม่ได้เลยแล้วก็วันนี้ก็แก้ปัญหาโดยการให้พี่น้องฝากประเด็นเข้ามาซึ่งก็ฝากประเด็นเข้ามา3ประเด็นแต่ว่าการออกสดเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยพี่น้องอึดอัดครับครับใช่ครับท่านได้เลิกถามถูกคนแล้วถามผมครับผมเคยอยู่ในคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์ก็ยังพอมีคนรู้จักอยู่บ้างก็โทรไปขอร้องว่าช่วยมาซ่อมหน่อยหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินโทรศัพท์มาว่าท่านครับมันมีคนแกล้งครับทำไม่อยู่ครับเพราะว่ามีไม่รู้ไอ้สุนัขตัวไหนมันไปแกล้งท่านคือสุนัขรับใช้ฝ่ายรัฐบาลแน่นอนเพราะว่าฝ่ายไม่ใช่รัฐบาลเข้าไปในองค์การโทรศัพท์ไม่ได้อยู่แล้วก็เจอกระทืบแน่ถูกไหมครับท่านใช่ครับผมถามว่าท่านจะทำทำไมเป็นโอกาสที่ให้พี่น้องเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาระบายความในใจได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท่านจะปิดเวทีหมดเลยหรือเอากันอย่างนั้นเฉยเลยครับผมถามท่านไพศาลว่าวันนี้เราเป็นคนไทยใช่ไหมครับเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมท่านพี่น้องก็ถามผมว่าเราอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศทาสเขาบอกเราเป็นคนไทยหรือเป็นคนทาสผมก็บอกเฮ้ยกูเนี่ยคนไทย บรรพบุรุษก็ไทยเขาบอกไทยยังไงล่ะครับวันนี้จะทำอะไรให้มันถูกต้องทำได้ไหมไม่ได้โดนแทรกแซงหมดโดนแทรกแซงหมดเขาบอกบ้านเมืองเนี่ยแทบจะลุกเป็นไฟลุกแล้วพี่นี่ลุกหลายที่ด้วยครับนี่นะครับกำลังจะที่เดียวครับกำลังจะบอกเลยแผ่นดินลุกเป็นไฟนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับนะครับจังหวัดลพบุรีครับแผ่นดินลุกเป็นไฟจริงๆครับแผ่นดินไหวที่เกาะภูเก็ตท่านดูนะครับธรณีพิโรธเขาบอกว่าทำไมแผ่นดินถึงดันไปไหวที่ภูเก็ตเป็นรอยเลื่อนเหรอก็ปรากฏว่านักนั่งทางในบอกไม่ใช่หรอกครับไอ้พวกหนักแผ่นดินมันอยู่เยอะก็พอไปได้ครับครับธรณีสูบท่านรู้ดีแหละเพราะท่านรัฐมนตรีเป็นอดีตรองผู้ว่ากทมครับธรณีสูบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่พระราม4นะอยากรู้ไม่กี่จุดท่านอดีตรองผู้ว่าจะได้เป็นลมตกเก้าอี้ไปเลยอีก114จุด32เขตเสี่ยงยุบตัวเอาละสินี่เห็นนะครับว่าฟ้าพิโรธธรณีสูบน้ำท่วมผมถามว่าน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติท่านตัวเลขน้ำเนี่ยชัดเจนแล้วผมทำรายการกับท่านได้เลยเขาแบ่งเป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมน้ำเพื่อเกษตรน้ำใช่ปริมาณฝนมันตกไม่พอการบริหารน้ำผิดพลาดพลตำรวจเอกประชาไอ้สอบปอพอคนเขาจะเรียกเป็นคอคืออะไรกันแล้วแต่เขาเถอะปั่นป่วนทั่วพิภพวันนี้ยอมรับแล้วว่าบริหารงานผิดพลาดครับตามหลักกฎหมายต้องถามนั่นไปศาลคนทำผิดต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับทำไมไม่ลงโทษไอ้พวกนั้นมาลงโทษตาดำๆอย่างพี่น้องประชาชนครับ 3.5 แสนล้านภาษีเราเอาไปแก้น้ำท่วมขณะนี้ยังหลับตื่นแก้น้ำท่วมเห็นไหมครับท่านกทมอีตาผู้ว่าเพิ่งจะตื่นบอกผมจะทำกำแพงบอกเขาบอกว่าชาวบ้านว่ากำแพงพ่อมึงนี่น้ำแรงแล้ววันนี้หลายจุดเขาบอกว่าขอให้เปลี่ยนนโยบายจากการป้องกันน้ำท่วมมาช่วยเหลือน้ำแรงครับรัฐบาลฟังไหมครับไม่ฟังนี่เขาบอกและวันนี้นี่เราเป็นประเทศไทยหรือเราไม่ได้ทำผิดต้องถูกลงโทษบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมยังไม่ได้ตังค์เลยนี่ไม่ใช่ผมบอกนะไอ้หลอดปริ้นลิ้นกระดกสมัยเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เรื่องมาเป็นฝ่ายค้านบอกโอ้โหนี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ชาวบ้านก็ออกมาเด้งรับเลยบอกว่ายังไม่ได้จ่ายไอ้ที่จ่ายบอกว่าไหนบอกให้ 5,000 ได้มา500มันชักหัวคิว 4,500 ครับแล้วถามว่ารัฐบาลทำอะไรรัฐบาลกำลังดูว่าปูจะไปประเทศไหนแต่งชุดอะไรจะได้รับฉายาว่านางงามล้านชุดเขาถึงล้านชุดแน่ครับไม่รู้มันจะใส่ไปตอนไหนแล้วตอนงานศพมันจะเอาลงโรงไปพร้อมไหมเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่นะครับท่านดูนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เราเป็นคนไทยหรือเป็นทาสอ้าวผมถามท่านในฐานะเป็นอดีตรัฐมนตรีโครงการประชานิยมครับล้มเหลวหมดท่านรัฐมนตรีบอกว่าเอ้ยล้มเหลวจริงหรือเปล่าได้ตามเป้าอ้าวผมให้ท่านดู
โครงการรถยนต์คันแรก 500,000 คันมันทำได้แสนคันไอเวนมันบอกได้ตามเป้าบ้านหลังแรก 20,000 ล้านท่านไพศาลมันทำได้ 2,000 ล้านมันบอกตามเป้านี่พักนี่ไม่เกิน 500,000 ช่วยเหลือนี่ตั้งเป้าไว้ 700,000 รายทำได้ 350,000 รายครึ่งเดียวบัตรเครดิตเกษตรกรท่านไพศาลเป็นเกษตรกรด้วยเพราะว่าไปปลูกมาปลางมายงชิดกี่ใบท่านรู้ไหมตั้งเป้าไว้2ล้านใบต้องถามท่านรัฐมนตรีเลยไอ้รัฐมนตรีมันออกมาแถลงว่าได้ตามเป้าท่านลองทายสิมันตั้งเป้าไว้2ล้านใบบัตรเครดิตเกษตรกรเนี่ยมันจ่ายไปได้กี่ใบท่านลองทายเนี่ยมันบอกได้ตามเป้าล้านใบได้ไหมครับ 5,000 ใบครับ มันตั้งเป้า2ล้านจ่าย 5,000 ใบผมไปค้นมาเลยนี่ทั้งปึกเลยไม่ได้ทำอะไรเมื่อคืนนอนตีสามนะครับบัตรเครดิตพลังงานมันตั้งเป้าไว้ 65,000 คันได้ 20,000 คันมันบอกตามเป้าเขาถามว่าตามเป้าหรือมันตุงเป้าหรือตุงกระเป๋าสุดท้ายโครงการทำให้ประเทศชิบหายวายวอดจำนำข้าวนาปีมันตั้งไว้25ล้านตันใช้เงินเป็นแสนล้านท่านไปสารท่านทราบไหมมีข้าวเข้าร่วมโครงการเท่าไหร่ 6.79 ล้านตันนี่ท่านดูบอกได้ตามเป้าแต่ที่ได้ตามเป้าคืออะไรท่านรู้ไหมมันใช้งบประมาณได้ตามเป้าเลยดูความระยำของมันดิครับวันนี้พี่น้องประชาชนออกมาบอกว่าเราสูญเสียการส่งออกข้าวให้กับเวียดนามไปแล้วเวียดนามไม่มีทางชนะเราแต่เรื่องข้าวงาบไปแล้วท่านกำลังจะมองว่าไอ้เรื่องข้าวนี่มันเจตนาเหมือนไอ้เรื่องดินแดงกับคุณเซนหรือเปล่าครับคือข้าวเนี่ยผมไปกินมาเนี่ยยืนยันอีกทีนะข้าวเวียดนามมันคุณภาพดีกว่าข้าวตาแห้งไทยแล้วราคาข้าวตาแห้งมันสูงกว่าข้าวเวียดนามได้ยังไงหรือเจตนาขึ้นราคาเพื่อทุบให้ข้าวมันโอนไปอยู่ในมือเวียดนามเหมือนกับเจตนาทุบยกดินแดนยกแหล่งการให้กัมพูชามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันได้อะไรจากอะไรใต้โต๊ะจากเวียดนามหรือเปล่าวันนี้ต้องมองอย่างนี้แต่ที่ท่านยกมาทั้งหมดผมติดใจประเด็นเดียวประเด็นพักชำระนี่พักชำระนี่ชัดเจนเลยธ.ก.ส.จะเจ๊ง 6,000 ล้านครับเจ๊ง 6,000 ล้านโดยรัฐบาลกระเป๋าฉีกด้วยนะก็เลยให้ธ.ก.ส.ขายหุ้น3ปี 10,000 ล้านครับไม่งั้นธ.ก.ส.เจ๊งตกลงใครไปซื้อหุ้นธ.ก.ส.ยามนี้นะ3ปีนี้จะประกาศขายหุ้น 10,000 ล้านนะเพื่อจะไปชดเชยขาดทุนจากการพักชำระนี่ 6,000 ล้านครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่ถึงยอมรับว่าเป็นรัฐมนตรีผมจดมาเลยธนาคารเพื่อการเกษตรโอนพักนี่ฉุดรายได้ 6,000 ล้านต่อปีเพราะฉะนั้นวิธีแก้ขอเพิ่มทุนขายหุ้นเป็น 60,000 ล้านเดิมมี 50,000 ล้านก็มึงขับทุน 6,000 ล้านมึงได้เงินเพิ่ม 10,000 ล้านไอ้เวนไม่ต้องทำอะไรเลยกำไร 4,000 ล้านไอ้นี่ธนาคารเพื่อการเกษตรนี่ปลดทั้งรัฐมนตรีทั้งผู้อำนวยการดีไหมเอ้าเพราะว่าขายหุ้นเองเป็นรายได้ใช่ไหมได้เลยท่านไล่คนซื้อหุ้นใครรับผิดชอบขึ้นลงตามราคาตลาดไม่ใครรับผิดชอบแต่ผู้ซื้อหุ้นธ.ก.ส.เมื่อวันนี้ก็หุ้นมีความเสี่ยงไงครับอันนี้คือการผลักภาระไปให้กับนกแก้วครับท่านผู้ที่รับผิดชอบนะครับใช่ครับผู้รับผิดชอบก็คือเราเองครับเนื่องจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยท่านเป็นรัฐวิสาหกิจท่านดูแล้วกันให้ 6,000 ล้านได้ 10,000 ล้านครับ เรื่องจำนำข้าวตรงเป๊ะ เห็นได้ละขำเลยตรงเป๊ะเลยครับพี่น้องประชาชนบอกก็ดูไม่มีน้ำหนักครับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวนายกสมาคมค้าข้าวครับนายกสมาคมชาวนาไทยบอกเลยว่าแกล้งกูนี่วะเพราะว่าได้คัดค้านหมดว่าอย่ารับจำนำข้าวในราคานี้ทำให้ข้าวไทยเนี่ยราคาขึ้นไปถึงตันละ600ถึง700 US ดอลลาร์ในขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่500ถึง600 200 และครับเท่านั้นยังไม่พอข้าวเวียดนามดั้มลงมาเหลือ400ครับแล้วนะท่านแล้วอินเดียดั้มลงมาเหลือ300แล้วไอ้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มันบอกว่าไม่ต้องห่วงมันจะขาย G2G G string หรือเปล่าไม่รู้มันบอกว่า G2G ครับชาวบ้านเขาถามเลย
พร้อมทั้งนายกสมาคมพ่อค้าข้าวเขาบอกว่ามีประเทศไหนบ้างที่มันจะบ้าซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยในราคาตันละ600 US ในขณะที่ทั่วโลกเขา300เขาบอกแต่เมืองเขาน่ะติดคุกเมืองไทยนะไม่ต้องติดคุกก็มีแต่เมืองไทยที่เดียวเห็นไหมครับท่านดูแล้วกันมันโกงขนาดไหนยังอยู่อีกผมถามว่าวันนี้เนี่ยท่านไพศาลเป็นพลเมืองชั้น2หรือเปล่าแน่นอนแท็บเล็ตเด็กป.1เขาบอกไม่มีทางทำได้แล้วก็ราคาสูงมันก็บอกว่า G2G อีกไอ้พวกนี้มันบ้า G สปริงครับ G2G เสร็จปั๊บทำไม่ได้มันบอกว่าบริษัทที่รัฐบาลจีนแน่นอนก็ถือว่าเป็น G2G ก็บอกว่าคุกแน่นอนครับคุกแน่นอนเพราะการจัดซื้อระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลคือสนธิสัญญาต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วประเทศไทยบอกไม่ต้องไงท่านท่านครับวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ถึงได้บอกว่าเราเป็นทาสทำไมไม่ต้องรถถังยูเครนพลเอกป้อมทำเรื่องไปถามเพื่อนนายไพศาลนายกสิทธิ์บอกว่าเป็น G2G ไหมนายกสิทธิ์ก็เสือกตอบว่าน่าจะไม่ใช่นายป้อมหรือพลเอกป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรับราชการมาขนาดนี้แล้วยังจะโง่เป็นควายหรือไม่ใช่ต้องทำไปถามใครครับท่านกฤษฎีกาไอ้บัฟฟาโลบัฟฟาโลนี่แปลว่าควายหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมครับท่านมันโกงกันหน้าได้เพราะนั้นมันติดคุกแน่นอนท่านแต่แล้วมันถึงจะต้องแก้กฎหมายต้องแก้ทุกอย่างพี่ผมได้ข้อมูลนี้มานะครับก็เรียนพี่ๆและพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเขาโกงกันยังไงครับจะได้รู้ว่ามันโกงกลางแดดโกงซึ่งหน้าโกงเด็กเนี่ยโกงยังไงครับข้อตกลงซื้อคอมพิวเตอร์อันนี้นะครับเป็นข้อตกลงที่รัฐบาลไทยเซ็นกับรัฐบาลจีนนะรัฐต่อรัฐเนี่ยแต่เวลาเอาเข้าจริงไม่ไปเอากับรัฐต่อรัฐไปซื้อจากเอกชนแล้วบอกว่าเอกชนจีนแล้วที่รัฐบาลจีนแนะนำรัฐบาลจีนไม่ได้แนะนำครับและถึงแนะนำเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้การซื้อขายอะไรนั้นเป็น G2G ได้เพราะผิดกฎหมายติดคุกประการที่หนึ่งครับประการที่สองมันล็อกสเปคครับล็อกสเปค3จุดใหญ่ไอ้คอมพิวเตอร์ชุดเนี้ยล็อกตัวที่1คืออะไรล็อกตัวที่1คือล็อกด้วยความเร็วในการปฏิบัติการนี่นะครับในการกดอะไรมันเร็วไปหมดละครับระบบปฏิบัติการซึ่งมันจะเร็วที่สุดในโลกมันเลยทำให้บริษัทคู่แข่งทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าเข้ามาแข่งด้วยเลยเพราะมันทำไม่ได้แต่มันเป็นรู้กันภายในว่าเมื่อสัญญาทำแล้วเนี่ยจะมาขอแก้สเปควิชาพี่บรรณวิทย์เราเนี่ยใช่ครับจะไปแก้สเปคอีกเหมือนรถถังยูเครนไงนี่วิชารถถังยูเครนมาแล้วเอาสเปคถูกมาก่อนให้ได้มาก่อนคนอื่นนี้หมดแล้วก็ได้มาเจ้าก็จะขอแก้สเปคให้มันเหมือนชาวโลกเขาล็อกสเปคข้อที่สองคือล็อกอะไรล็อกระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนเครื่องจักรครับไอ้ระบบตัวเนี้ยใช้ของระบบ Android Android ครับที่เราเรียกว่าระบบ Android ครับคนทั้งหลายคิดว่าระบบ Android เนี่ย มันเป็นระบบเปิดใครมาใช้ก็ได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์น้อยนะไอ้ Android 3.2 เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเดียวที่ออกมาแล้วเป็นระบบปิดแล้วมันขายให้กับไอ้ Android เนี่ยมันทำสัญญากับไอ้ผู้ผลิตรายเนี้ยเจ้าเดียวในโลกครับเพราะคนทั้งหลายในโลกเนี่ยไม่มีทางที่จะมีระบบปฏิบัติการนี้มาใช้ได้นี่คือการล็อกสเปคที่โหดร้ายทารุณมากครับระบบ OS ล็อกสเปคข้อที่3คืออะไรเมื่อทำสัญญาเสร็จต้องส่งมอบให้ 200,000 เครื่องหรือ 400,000 เครื่องเนี่ยจำไม่ได้แล้วโดยกล่าวว่าทันทีที่ได้สัญญาป๊อปเนี่ยจะมาขอแก้เป็นครั้งละ 2,000 เครื่องครับไอ้จีนมันใจร้อนเกินไปครับยังไม่ทันทำสัญญาเลยมาขอแก้กำหนดการส่งมอบเป็นทีละ 2,000 เครื่องไอ้พวกเซ็นสัญญาเลยวงแตกทีนี้ยังยื้อเซ็นกันไม่ได้ครับเนี่ยพระสยามเทวาธิราชมีจริงเนี่ยมันทำอย่างนี้ครับพี่แต่มีการสำรวจโดยมาในขอนแก่นนี่สำรวจความคิดเห็นของชาวอีสานซึ่งทักษิณคุยเอาเป็นฐานใหญ่ของเขาเนี่ยคนอีสานกว่า 65% ไม่รับเทเบตครับไม่เอาแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานป.4 ป.1ไม่เอานะโครงการนี้กลัวจะเป็นปัญหาสำรวจมาโดยมาในคนแก่นเปิดเผยเมื่อวานครับท่านชัยวัฒน์รู้ไหมว่าถ้าใช้แท็บเล็ตตั้งแต่อายุเด็กๆในป.1 ป.2 นี่นะเด็กนี้จะต้องผ่าตัดต้อกระจกในอายุไม่เกิน40ปีครับนี่ผมศึกษามาแล้วไอ้ผมเนี่ยชอบสงสัยไหนจะผ่าต้อทั้งทีจะชวนพี่บรรณวิทย์ว่ารักกันนักหนาเนี่ยไปผ่าด้วยกันไหมไม่ไปให้ผมไปผ่าคนเดียวแล้วเนี่ยเด็กถ้าใช้ไอ้ตัวนี้นะครับตั้งแต่อายุเด็กน้อยเนี่ยอายุ40ต้องไปผ่าตา2ข้างครับแล้วคุณอีสานก็มองเขารู้เลยครับถ้ามึงมาแจกงี้มันเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆ
เพราะว่าเวลานี้เกมมันไปหมดแล้วครับบ้านแล้วตำรวจมันกินกับการเปิดเกมคอมพิวเตอร์นี่ตำรวจไทยนี่แหละมันกินใช่ครับวันนี้ขอผมน็อกท่านรัฐมนตรีได้เลยครับข้อมูลท่านเมื่อวานนี้เรื่องแท็บเล็ตข้อมูลผมนาทีนี้เลยข้อมูลท่านผิดครับวันนี้คนอีสานชอบมากเลยบอกแท็บเล็ตมาเลยท่านรู้ไหมเขาถามว่าจะเอาไปทำไมมันบอกว่าหนูจะไปเอาดูรูปโป้เหมือนกับรัฐมนตรีเอาแล้วในสภาเลยในสภาในสภาเลยท่านสบายมากท่านบอกสภาผู้ทรงเกียรติไงไม่ไอ้เด็กป.1มันดูโป้ไม่เป็นมันของมันนี่มันใส่เกงเสื้อผ้ามันยังไม่อยากใส่เด็กป.1อ่ะนะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเทปเรียนนี่ป.1แจกไปแล้วก็ไอ้มัธยมมาไปเอาไปใช้เขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าห้องน้ำเองได้ครับแล้วเล่นไอ้นี้ได้ยังไงเอ้าไม่เป็นไรฮะมันเอาไปแล้วก็โกงสเปคด้วยเหมือนรถถังยูเครนมันออกว่าเดินหน้า6เกียร์ตกหมดทุกประเทศพอมาได้เสร็จปั๊บมันมาแก้เดินหน้า3เกียร์ไอ้ทีมลมจะใส่บอกกูเดินหน้า3เกียร์แต่ประเด็นที่เดี๋ยวยังไม่จบมันมีไอ้เจ้าพ่อครับขายเรื่องนี้ของโลกใคร2คนชื่ออะไรสตีฟจ็อบส์ที่โลกไม่ใช่ตายแล้วไอ้บิลเกตคนนึงกับไอ้อะไรบัฟเฟตบัฟเฟตครับมันบอกเลยว่าคอมพิวเตอร์สู้หนังสือไม่ได้เขาบอกอยู่แล้วใช่ครับขณะมันผลิตคอมพิวเตอร์ขายนะมันกระทบประเทศไทยเลยแหละเทปเรียนอะไรเนี่ยสู้หนังสือไม่ได้หนังสือดีกว่าให้สมาธิมากกว่าสมาธิยาวกว่าใช่ครับสร้างจินตนาการได้สูงกว่าชัดเจนครับไอ้นี่เรื่องจริงครับครับแล้วท่านรู้ไหมสตีฟจ็อบส์ทำไมถึงตายเออไม่ได้เป็นมะเร็งฮะพอมันรู้ว่าเด็กไทยป.1จะใช้แท็บเล็ตมันกั้นใจตายเลยมันบอกกูขอตายดีกว่ากูไม่ขออยู่ให้มันทุเรศท่านดูนะครับและไม่ว่าจะราคาสินค้ามันบอกว่าจะกระชากลงแต่กระชากขึ้นมันขึ้นค่าน้ำขึ้นค่าไฟขึ้นค่ารถเมย์ไอ้โกงมันบอกว่าขึ้นแวตอีก 1% จะได้เงินเปอร์เซ็นต์ละ 60,000 ล้านเอาเงินคงคลังมาใช้มันจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยห้ามนำรถจดประกอบต้องปรองดองเฮ้ยตกลงเราเป็นทาสหรือเปล่าท่านเห็นนะครับเราเป็นทาสวันนี้นะครับท่านครับท่านดูแล้วกันคนจนๆอย่างท่านรัฐมนตรีชัยวัตรอยากจะมีรถยนต์สักคันนึงก็ไม่มีตังจะซื้ อท่านก็ต้องหันไปซื้อรถจดประกอบรถจดประกอบนี่เขานำมาจากต่างประเทศท่านรถเก่างักเลยเป็น10ปีเอามาเป็นชิ้นส่วนแล้วมาประกอบคันก็ไม่กี่ตังค์มันห้าหมดท่านทำไมมันถึงห้ามกันรู้ไหมเพราะว่าจะได้ไปซื้อรถใหม่ของนายทุนที่เป็นนายทุนให้พวกมันมาเลือกตั้งและรัฐบาลก็บาจีมติครม.เมื่อวันที่17ออกแล้ววันนี้ห้ามรถจดประกอบครับประเทศเดียวในโลกครับที่ท่านชัยวัฒน์สิงห์สุวงศ์เรียนวิศวะมาสามารถจะทำรถด้วยตัวเองไปซื้อเครื่องยนต์ตีเครื่องประกอบแบบที่เมืองนอกเขานิยมทำเรียกแฮนด์เมดครับแต่เมืองไทยห้ามจดประกอบเพราะมึงเป็นทาสกูครับห้ามจดทะเบียนห้ามจดประกอบผมถามว่า นี่หรือคือความเป็นธรรมไหนล่ะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ท่านไปศาลร่างว่าห้ามไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเอามาเรื่องนายโกงกางเกงแดงโอ้โหนี่ออกมาฮือฮาใหญ่โอ้ยนายโกงออกมาเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิรถไฟเมื่อกี้ต้นอดีตรัฐมนตรีพูดไปแล้วไอ้รถไฟเนี่ยเราไปดูกันมา3ปีแล้วแหมไอ้โกงทำเป็นเก่งโอ้ที่นายกบอกว่ารถไฟกรุงเทพเชียงใหม่น่ะมันยาวไปเอาทางเหนือแค่กรุงเทพพิษณุโลกทางใต้แค่กรุงเทพหัวหินทางตะวันออกแค่กรุงเทพโคราชทางนี้แค่กรุงเทพระยองโทไอ้บัฟฟาโลเป็นด็อกเตอร์สปาเป็นบัฟฟาโลจีนเขาทำแผนให้ตั้งแต่เราไปดูแล้วเขาบอกว่าทำยาวเนี่ยมาลงทุนไม่ไหวเวียดนามพังผ้าไปแล้วต้องตัดเป็นช่วงแล้วขยายต่อเช่นกรุงเทพโคราช2ปีเสร็จ2ปีเสร็จปั๊บโคราชอุดรอีก2ปีกรุงเทพพิษณุโลกพิษโลกลำปางไอ้โกงไม่ใช่ความคิดมึงโถยไอ้เวนเห็นไหมครับท่านเอามาเทมาถึงสนามบินครับโอ้โหแม่คนตบมือเกี้ยวเลยบอกว่าต้องใช้สนามบินดอนเมืองด้วยเพราะว่าสนามบินเพราะว่าเฟส2เนี่ยใช้เวลาอีกหลายปีครับฟังในโกงพูดนะครับในโกงผมจดมาเลยท่านชัยวัฒน์บอกว่าวันนี้เนี่ยต้องสร้างแอร์พอร์ตลิงค์เชื่อมระหว่างสุวรรณภูมิกับดอนเมือง
ก็แผนทักษิณก็ออกมาตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วมึงโกงกันมันถึงไปหยุดแค่มักกะสันมันไม่ใช่แอร์พอร์ตลิงค์มันเป็นมักกะสันลิงค์นะครับเอาของเข้ามาพูดและไอ้โกรงเอ๋ยไอ้โกรงมันไปเอาข้อมูลที่ไหนมามันบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถจะรับผู้โดยสารได้36ล้านคนต่อปีปัจจุบันมีใช้48ล้านเพราะฉะนั้นไม่ทันแล้วโถไอเวนอ่านหนังสือผิดเหมือนนางปูเลยสุวรรณภูมิเนี่ยรับผู้โดยสารได้45ล้านคนต่อปีไอ้โกรง45ล้านคนต่อปีดอนเมืองรับได้42ล้านคนต่อปีครับคุณไม่ต้องไปสร้างหรอกในโกรงว่าเฟส3เฟส4รันเวย์อะไรนี่อนุมัติไปแล้วนะครับและเปิดประกวดราคาไม่ได้รันเวย์แปลว่าทางวิ่งแท็กซี่เวย์แปลว่าทางขับขับไปแล้วค่อยวิ่งท่านล่ออีก 9,000 ล้านดูมันทั้งสร้างทั้งเปิดมันทำทุกอย่างคนอย่างในโกรงเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลขว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีแคปซิตี้เท่าไหร่แคปซิตี้แปลว่าความจุความจุท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์บอกมึงไปเลี้ยงควายดีกว่า เพราะว่าเลี้ยงควายควายมันจะกระโดดตกถนนแล้วตายห่าไปเลยเพราะว่ามึงเลี้ยงไม่เป็นถ้าอย่างนั้นต้องไปเวียดนามนะเพราะว่าควายเวียดนามมากจริงครับเวียดนามเลี้ยงควายมากกว่าครับเพราะว่าเมืองน้ำของเราก็ไม่ได้น้อยนะมันมาอยู่ในสภาหมดจะเอาใช่500เลยแล้วก็ผมดูนะไอ้สนามบินดอนเมืองนี่นะฮานอยนี่เมืองหลวงเวียดนามนะสนามบินฮานอยยังสู้ดอนเมืองไม่ได้ตรงนี้แล้วท่านครับขณะที่นักการเมืองสามัญจะปิดมันอย่างเดียวเนี่ยท่านครับสุวรรณภูมิก็สู้ดอนเมืองไม่ได้ทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าตอนออกแบบสุวรรณภูมิเนี่ยเมอร์ฟี่จางเป็นคนออกแบบผมไปดูมาแล้วที่เยอรมันหลังจากพันตำรวจโททักษิณแก้แบบด้วยตัวเองเพราะไม่รู้ว่าวิศวะรุ่นไหนเจ็ดครั้งท่านไพศาลคงจำได้ผมบินไปเยอรมันด้วยตัวเองเลยไปพบเมอร์ฟี่จางเป็นคนเยอรมันแล้วมันว่าไงแล้วเอาให้ดูเขาบอกว่า this is not airport that I design แปลว่าไม่ใช่สนามบินที่กูออกแบบ I don't know buffalo design ท่านครับแก้แบบเจ็ดครั้งเลยทำให้สนามบินพิกลพิการจุดที่ท่านเห็นเลยว่าใช้สมองหมาปัญญาควายคือไม่ได้ดูถูกหมาไม่ได้ว่าควายเป็นคำเปรียบเทียบว่าไอ้โง่สมองหมาปัญญาควายคือไม่สร้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพราะทักษิณต้องการจะกระชากราคาลงว่าเฮ้ยอยู่ใน 140,000 ล้านแต่มันไม่สร้างอาคารโดยสารภายในประเทศดอนเมืองมีครับสุวรรณภูมิมีอาคารผู้โดยสารเดียวไฟช็อตก็ร้องได้คำเดียว if I L if I L ดอนเมืองมี2ครับเทอร์มินอล1เทอร์มินอล2อาคาร1อาคาร2และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศคลังครบทางวิ่งหรือเรียกว่ารันเวย์ครับเป็นคอนกรีตครับที่สุวรรณภูมิเป็นอะไรท่านรู้มั้ยแอสฟัลท์แล้วแอสฟัลท์ท่านไปสารทราบดีไปสืบมาแล้วเรียบร้อยเอจจิ้งแปลว่าหมดอายุมันถึงได้พังชิบหายวินาศสันตโลซ่อมกันไม่มีวันเลิกถ้าท่านไม่ลือเพราะมันโกงโดยเอาแอสฟัลท์หมดอายุนักการเมืองตั้งแต่สมัยที่บิ๊กหมงเป็นผู้ว่าการท่ามันโกงมาตลอดนะครับโกงมาตลอดอธิบายอย่างนี้เนี่ยจะแปลในแง่วิศวกรรมให้ฟังว่าคือถ้ามีประเด็นที่สุวรรณภูมิห่วยแตกยังไงฟ้องผู้ออกแบบไม่ได้ครับจริงๆมันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้ออกแบบแต่เมื่อไปแก้ด้วยอย่างที่ว่างี้บริษัทผู้ออกแบบซึ่งรับจ้างออกแบบจากรัฐบาลไทยหลุดจากความรับผิดชอบครับอันที่สองเนี่ยถ้าใช้แอดฟันมากเนี่ยไม่แน่ในช่วงนี้มันจะเกิดสภาพยางบีดดิ้งหรือไม่บีดดิ้งแปลว่ายางปิ้นยางปิ้นแปลว่าพอมาแล้วมันจะเป็นเหนียวเหนอะหนาหมดอะอย่างนั้นจะยุ่งอีกครับอากาศร้อนขนาดนี้โอกาสแอดฟันจะบีดดิ้งสูงคือมันจะน่วมเนื่องจากแดดมันเผาด้วยความร้อน50องศามันจะเรียกว่าเยิ้มปิ้นยางพอลงแล้วน้ำหนักก็จะปิ้นออกข้างเลยผมกับท่านไพศาลใช้ชีวิตอยู่สุวรรณภูมิปีครึ่งขอโทษครับมันเกิดขึ้นแล้วโยมันเป็นไปตั้งแต่ยังไม่อุณหภูมิ40มันถึงต้องซ่อมวันนี้เอาความจริงมาเปิดเผยเลยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยรันเวย์มันประมาณนี่มาเปิดเลยอีสต์ 3,700 เมตรเวสต์ 4,000 เมตรมันยาวมาก4กิโล3กิโลกว่าครับ
านรู้ไหมเวลาลงเนี่ยมันกระแทกปึ้งปิ้นมันก็ไม่ลงตรงนี้ซ่อมลงเลยไปหน่อยเพราะมันยาวปึ้งพอตรงนี้ปิ้นก็ซ่อมตรงนี้กลับมาปึ้งตรงนี้ทันซ่อมทั้งปีทั้งชาติไอ้เวรแล้วไม่มีการแก้ไขแล้ววันนี้ไอ้โกรงบอกว่าต้องเอาเงินไปสนับสนุนแอร์พอร์ตลิงกูเขาโกงตั้งแต่สมัยนายหนูหรือไอ้หนูไอ้อนุทินแม่งเละเทะไปหมดต้องเขาใช้คำว่าแม่งแต่ผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะพอเห็นทักษิณก็บอกช่างแม่มันช่างแม่พอเล่นอีกทีก็ปรากฏว่าเอาเงินไปให้อีกแล้วเห็นไหมครับนี่คือในโกรงที่เขาบอกลูกป๋าเขาก็ถามผมว่าป๋าไหนผมบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันป๋าไหนป๋าหมากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้จะกลับมาพันกับเหมือนในที่กรณีเทปเด็ดเนี่ยคือเมื่อมีการประกวดบริษัทออกแบบชนะเนี่ยต้องให้บริษัทออกแบบออกตามเงื่อนไขที่ชนะประกวดราคามาการที่อำนาจรัฐไปแก้อย่างนี้เปิดหมดมันกลายว่าตกลงบริษัทอื่นที่แพ้การออกแบบอาจจะดีกว่าไงใช่ครับนี่คือปัญหาที่เขาก็ไม่ย้อนทวนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับท่านถือว่าเลยตามเลยเลยแล้ววันนี้นายโกรงมาบอกเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดไปแล้วรถไฟฟ้าความเร็วสูงผมนั่งฟังมาในรถยนต์เลยครับโอ้โหกดเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับฟังหมดครับท่านครับก็รางมันเมตรนึงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าเขาเรียกมิเตอร์แปลว่าเมตรเมตรเกตมิเตอร์เกตเดี๋ยวนี้เขาเรียกมิเตอร์เกตเพราะว่ามันคือเมตรเดียวเดี๋ยวนี้เขาเรียกสแตนดาร์ดเกรด 1.43 เมตรก็ถ้าไอ้โกรงยังใช้รางเมตรหนึ่งวิ่ง250ก็จะได้ตกรางนี่ครับไม่ตกหรอกครับท่านมันจะไปพบ พลูก ชาญชัยปทุมมารักแบบคือพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงนะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันต้องใช้รางสแตนดาร์ดเกรดเท่านั้นจะไปใช้เมตรเกรดไม่ได้คือรางรถไฟเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทในโลกเนี้ยคือสแตนดาร์ดเกตกับเมตรเกตครับไอ้สแตนดาร์ดเกตเนี่ยกว้าง 1.435 เมตรไอ้เมตรเกตที่เราต้องจำเป็นต้องใช้ระบบนี้เพราะไอ้อังกฤษสมัยรัชกาลที่5มันข่มเหงไทยไว้เนี่ยต้องใช้1เมตรวันนี้เขาจะลื้อหมดแล้วแล้วนี่มันยังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับ1เมตรครับดูมันดิท่านครับเราไปจีนด้วยกันจีนเขาบอกว่าเราไม่มีตังค์หรอกเขาสร้างให้ฟรีดีกว่าแล้วเก็บสัมปทานให้เขาเก็บค่าตั๋วไม่เอาครับจะกู้อย่างเดียวทำไมรู้เปล่าครับเพราะจีนมันบอกว่าถ้ามันลงทุนให้เนี่ยแล้วให้เก็บเป็นสัมปทานเนี่ย30ปีครับไม่มีเก้าเจีย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 แปลว่าขอรับการระบาดท่านต้องถามท่านเก้าเจียไม่มีเก้าเจียนะเพราะว่าไม่มีเงินลงไปก่อนท่านรู้ไหมเงินขอรับการมาจากไหนต้องแก้ระเบียบสำนักนายกที่ให้จ่าย 25% ล่วงหน้านี่แหละครับคือเงินทุจริตถ้าท่านได้เลิกถามว่าผมกระจอกผมไม่จริงผมก็จะถามว่าแล้วที่ซื้อ F16 จำได้ไหมและเราไม่เอาท่านจับ F18 ดิแล้วขอคืนบอกขอคืนเงินงวดแรกอเมริกันบอกว่าเขากูจ่ายมึงไปหมดแล้วไง แล้วถามว่าคนผิดที่ไหนครับรัฐบาลนางปูนางล้านชุดเนี่ยถามว่าทำไมไม่ไปจับอภิสิทธิ์ทุจริตเรื่องบุหรี่ฟิลิปมอร์ลิส 19,000 ล้านเพื่อนนั่นใบสารเองทำไมไม่จับทำไมไม่ไปจับไอ้ห้อยยี่ห้อย120โครงการถนนปลอดฝุ่นบ้าชุมอะไรอ่ะบ้านไทยเข้มแข็งอะไรทั้งหลายแหล่ทำไมไม่จับมันรู้กันเนี่ยนะครับมันรู้กันและเดี๋ยวเวลาจะหมดเอาไปเลยในโกรงมันของบประมาณเท่าไหร่ท่านรู้ป่ะเท่าไหร่ 2.2 ล้านล้านบาทไอ้เวนี่เข้ามาแล้วมันบอกว่าผู้สื่อข่าวโครงการที่มาทำทั้งหมดเพื่ออนาคตอันใหม่นี่ไม่เกี่ยวแล้วนะโครงการกู้เพื่ออนาคตเกี่ยวกับที่น้ำท่วมแล้วกู้เพื่ออันนี้ 2.2 ล้านล้านบาทไอ้โครงกางเกงแดงมันว่าไงใช่ไหมครับเป็นยากเลยขึ้นไป 4% นึงขึ้นไปนึงก็ได้ 60,000 ล้านแล้วขึ้น 2% 120,000 ล้านขึ้น 5% คนก็จะไปฆ่ามึงแต่มันสวนกระแสโลกไงวันนี้กระแสโลกโดยอเมริกาและโดยยุโรปมันกำลังมากระชับรัดเข็มขัดงบประมาณไงครับแล้วไอ้นายกเนเธอร์แลนด์ก็ลาออกไปเพราะไอ้พรรคร่วมไม่เอาด้วยแต่สุดท้ายวันนี้ EU ทั้งหมดเนี่ยประชาคมยุโรปเนี่ยพังด้วยฟองสบู่แตกในราคาอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้โปรตุเกสเนี่ยคนล้มละลายกว่า 55% นะแล้วบ้านเนี่ยบ้านต้องถูกยึดกว่า 6,000 หลังฉะนั้นวันนี้ก็กำลังวนเกิดขึ้นมาที่เนเธอร์แลนด์เพราะว่ารัฐบาลมันใช้ไอ้นี่ไงหาเสียงแบบประชานิยมแล้วมือเติบไงใช้เงินในอนาคตตรงนี้ไม่ได้เลยต้องเลิกหมดเลยเพราะเพดานนี้นี่เงินกู้ของประเทศไทยมันเต็มเพดานอย่างอาจารย์ไพศาลว่ามิฉะนั้นจะถูกลดระดับประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมันคงยังไม่ใช่ 3A แล้วมั้งประเทศไทยมันวันนี้ประชาชนไทยก็ชิบหายให้เห็นแล้วนะคือ1รายได้ไม่พอใจเลยต้องกู้กันแรงงานแล้วทำไมหนี้ครัวเรือนนี่เพิ่มขึ้นสูงเหมือนระหว่างการทั้งประเทศครับอันที่2 สิ่งที่เรียกว่าคูปองบัตรเครดิตทั้งหลายเนี่ยถูกนำมาใช้เหมือนยุคหลังสงครามนะข้าวยากหมากแพงประเทศสังคมนิยมสมัยก่อนนั้นน่ะที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยออกคูปองทั้งนั้นแหละตอนนี้เมืองไทยกำลังใช้คูปองแล้วนะไอ้เดี๋ยวนะไอ้ประเทศเล็กๆอย่างไอซ์แลนด์ที่จริงบินไปเฉพาะทำเป็นมาเยอรมันเนี่ยที่จะไปขอสำรวจพลังงานเนี่ยไอซ์แลนด์ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเศรษฐกิจไอซ์แลนด์ก็พังนะยุโรปไปหมดพังหมดเลยฉะนั้นไอ้จริงก็ใช้จังหวะนี้เพราะว่าเป็นเงื่อนไขต่อรองที่น่าจะผ่านกันได้เพราะว่าไอซ์แลนด์ก็ไปเรื่องเศรษฐกิจบนในยุโรปนี่แหละฉะนั้นไอ้การบริหารแบบชี้นำโดยท่านพลเอกบนิวิทย์ว่าดร.กงชี้นำมานี่ต้องเลิกหมดเลยทำไม่ได้เลยที่รถไฟความเร็วสูงต้องทำเป็นช่วงๆเนี่ยเพื่อให้กำไรช่วงแรกไปลงทุนช่วงที่สองมีจุดคุ้มไม่ใช่มึงว่าผูกพันนี่ตลอดเส้นทางนี่ไม่มีเงินจ่ายนี่จีนถึงไม่เอาด้วยแล้วจีนวันนี้นะสมมติว่าไทยจะกู้เงินจีนมาสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนก็คงขัดข้องอีกเพราะไม่รู้ว่าเมื่อกู้ไปแล้วมึงจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าเขาถึงแค่แผ่นดินเพราะแผ่นดินคุณโกงไม่ได้แล้วจีนทำเองก็ลงที่เขาได้สัมปทานครับนี่ครับท่านครับวันนี้เราเป็นทาสมันทำตลอดไอ้โกงมันไปแล้วแล้วมันบอกว่ามันจะเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติ 100% 100% ท่านผมตั้งป้อมแล้วครับตั้งป้อมกันแล้วครับผมขายบ้านแทงเลยคือมันจะเป็นประธานบอร์ดครับลงประสานต้องดูเด้งครับประสานยังอยู่ครับแต่ว่าประธานบอร์ดเดิมเนี่ยคือหม่อมเต่าครบวาระเขาตั้งกรรมการสรรหามา7คนคนแรกนายพนัสสีมาเสถียรเป็นประธานผมไม่รู้จักคนที่2นายสุภวัฒน์ขวัตตระกูลเป็นอดีตประคังผมรู้จักดีใส่เสื้อสีแดงได้ไป1เสียง3นายศิโรจน์สวัสดิพานิชลู่อิตากอเป็นกรมอธิบดีกรมสรรพากรเป็นอดีตเคยช่วยทักษิณเรื่องภาษีศิโรจน์นี่ขอโทษไม่ใช่เสื้อนอกแดงอย่างเดียวเกงในแดง2นะครับนายสวัสดิภาพกันทาธรรมอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันนี้นอกจากเกงนายแดงแล้วขับรถยนต์สีแดงด้วย3แล้วคนที่4นายพรชัยนุชสุวรรณเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสมัยทักษิณก็ขอโทษไม่ใช่รถแดงอย่างเดียวหน้ามันยังทาสีแดงเลย5เข้าไปแล้วนะครับคนที่6ผมไม่รู้จักนายปรีชาอักขภิวัฒน์เป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องถามท่านผมไม่รู้จัก2ท่านคนที่6นายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์ซีเลยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่กางเกงในแดงไม่ใช่รถแดงมันยังย้อมผมสีแดงเลยแดงก็เส้นเลือดแสดงว่าแดงก็เส้นเลือดก็มีแค่ไม่ยกมืออยู่2คนแค่นั้นครับเราถึงเราไม่รู้จักนายพนักกับนายปีชาผมไม่รู้จักนั้นยกหมด5คนที่ผมรู้จักหมดยกหมดท่านบอกว่าวุฒิพันธ์ซีมั้ยซีนักเรียนสาธิตสุบซีโรซีมั้ยซีเนี่ยป้อมประการสุดท้ายมันจะอยู่ที่ประธานใช่ครับฉะนั้นน่ะวันนี้ฝ่ายความมั่นคงฟังซะแล้วก็จะรู้ด้วยครับเพราะว่าถ้าแบงค์ชาติแตกเมื่อไหร่กู้ยังไงก็ไม่ขึ้นคือท่านชัยวัฒน์การล้มทุนเนี่ยไม่มีจุดที่เป็นประการใหญ่คือแบงค์ชาติครับเพราะถ้าเมื่อไหร่แบงค์ชาติถูกยึดปังนี่นะครับเงินบาททุกคนเป็นเงินกงแตกหมดหนี้สินประเทศพินาศวายวอดหมดกองทุนหลวงตาหมาบัวไปหมดซึ่งเขาก็ประกาศอยู่แล้วเขาจะทำอะไรบ้างครับนี่คือความฉิบหายครั้งสุดท้ายของประเทศไทยแล้วก็ดีเหมือนกันนะมันยิ่งกว่ากรุงศรีอยุธยานะคราวนี้เขาปรุงรอบเลยท่านและไอ้โกรงมันออกมาว่าไงรู้ไหมมันเนี่ยจะได้เป็นประธานแบงค์ชาติบอร์ดครับบอร์ดอะไรท่านรู้ไหมนโยบายดีเอาเงินคงคลังมาใช้มันพูดดูถูกท่านชัยวัฒน์ว่าไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ใช่เงินคงคลังพี่เป็นเงินสำรองเงินสำรองมาใช้แต่เดี๋ยวเงินสำรองมาใช้เงินสำรองนี่เป็นเงินที่มันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ใช่เงินของไทยนะคือเงินให้หลักประกันของรัฐบาลนั้นอยู่ในบัญชีเงินคงคลังตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังอันนี้จะใช้ยังไงก็เป็นเรื่องของรัฐบาลไปแต่ไอ้เงินกองทุนสำรองนี่ไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นเงินของประชาชนและประเทศชาติที่ฝากไว้ในธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าแผงประเทศเป็นผู้รับฝากเท่านั้นนะรัฐบาลไม่ใช่เจ้าของไม่เกี่ยวเลยคุณจะมาปล้นประชาชนปล้นชาติตรงนี้แหละครับไอ้ฝ่ายความมั่นคงจะปล่อยก็ยกแผ่นดินให้เขาเดี๋ยวต้องเอาประเด็นท่านพลเอกวันนี้ไม่ให้หมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนฝากประเด็นมาเยอะแล้วนี่0831978608 0831227013จะเพิ่มบทผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาให้พลเอกบรรณวิทย์ท่านโอสัตหิ้วกระเป๋ามาเนี่ยจนถึง10 โมงครึ่งไปประเด็นฝากประเด็นดีไหมครับฝากประเด็นเอาเลยอีก10 นาทีนะครับผม
ข้อมูลเพียบทำไมไหมซึ่งเข้าใจว่ายังไม่หมดด้วยซ้ำโอ้ท่านไปปึ้งเอาข้อมูลเพียบเมื่อกี้ท่านไพศาลบอกว่าโอ้เป็นหนี้กันเยอะแยะเดี๋ยวจะหาว่าท่านไพศาลมั่วไม่มั่วเลยครับสินค้าต้นทุนอาหารสำเร็จรูปพุ่งไปแล้ว 30% ค่าครองชีพกระชากหมดท่านรู้ไหมกระชากขึ้นเขาไปศึกษาว่าพี่น้องดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรท่านฟังนะครับทำไมเราถึงเป็นท่านเดือดร้อนท่านต้องนำแล้ววันนี้รายได้ไม่พอรายจ่ายจากผลสำรวจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกมาว่าประชาชนแก้ปัญหาโดยไปกู้ยืมมา 38.6% นำเงินออมมาใช้ 32.6% ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง 20.2% ขายจำนำทรัพย์สินที่มีขายจำนำทรัพย์สินที่มีอยู่ 8.6% ขายของเก่ากินหมดเลยที่เหลือไม่สามารถจะบอกได้ปล้นถูกต้องปล้นปล้นเลยปล้นระวังให้ดีนะครับเมื่อเขาไม่มีทางไปเขาก็ปล้นแล้ววันนี้ไอ้โกงยังบอกว่าขึ้นแวตแล้วจะได้ภาษีและดูนะครับมันให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่สมควรจะเป็นด็อกเตอร์ไม่สมควรจะเป็นคนไทยไม่รู้มันเป็นคนชาติไหนวันนั้นใครไปช่วยมันมาจากเขมรไม่รู้มันให้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยล้าหลังขาดการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเทวดาพร้อมทั้งสนับสนุนฟังนะครับพร้อมทั้งสมุนวิธีนโยบายของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดหากเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะมีหน้าตาทัดเทียมกับกัมพูชาและจีนไอ้โกรงนี่มึงยังดูถูกว่าเราล้าหลังกัมพูชาแล้วเองบอกว่ายิ่งลักษณ์ดีผมถามว่าตอนเย็นเนี่ยก่อนนอนท่านรัฐมนตรีสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมท่านไปศาลไหว้พระใช่ไหมผมไหว้ตลอดขึ้นรถก็ไหว้ผมว่าไอ้โกรงนี่ขึ้นปั๊บว่ายิ่งรักส่วนบอลยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักโอ้ยิ่งรักดวงเจริญนี่ถงใต้เคารพยิ่งรักอ๋อนี่ที่นายโกรงจะพัฒนาประเทศเนี่ยเพื่อให้ทัดเทียมเขมรถูกต้องครับดูมันพูดดิครับพอนักข่าวไปถามว่าของแพงคนเดือดร้อนขอทราบมาตรการการแก้ไขปัญหาเพราะตำแหน่งใหญ่เหลือเกินไอ้โกรงบอกว่าไงท่านรู้ไหมวันนี้ผมมาพูดเรื่องการพัฒนาไม่ได้มาพูดเรื่องเงินเฟ้อเอาขอโทษนะครับขอยิ้มส้นตีนตบหน้าหน่อยจะได้โดนปรับ500ดูมันพูดดิครับและนักข่าวก็ไม่ยอมก็เดินตามถามออกมาอีกมันว่าไงรู้ไหมครับถ้าจะให้ผมพูดกับเอาโพเดียมมาและให้เวลา1ชั่วโมงถึงจะพูดครับท่านและข้าวของราคาแพงมันไม่พูดถึงเลยมันพูดถึงแต่จะเอาเงินและวันนี้ไอ้โกรกเป็นหัวเรือลังและมันจะพัฒนาประเทศจะไปได้หรือคนอย่างนี้อายุ70ซะเปล่าอย่างนี้ไม่สมควรจะอยู่แล้วถ้าธรณีสูบเนี่ยเราแช่งให้ธรณีสูบแล้วเกิดขับรถไปพลุกลงไปเนี่ยเราผิดไม่ได้ไปศาลตามหลักกฎหมายถ้าผิดเราจะได้ไม่แช่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติเราจะได้ไม่แช่งท่านดูแล้วกันวันนี้บ้านเมืองอยู่ได้อย่างไรครับเสียบบัตรแทนกันมันออกมาเป็นลูกระนาดเลยไม่ผิดไอ้รองประธานสภาชื่อไม่สามารถไม่ผิดสุดท้ายซีท่านชัยวัฒน์ไอ้เตี้ยสุพรรณออกมาบอกว่าไม่ผิดก็ถามว่าไอ้เตี้ยสุพรรณมึงทำอะไรที่แล้วมึงทำแล้วไม่คืออย่างนี้พี่ไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันถือตัวมันอยู่เหนือกฎหมายนะมันทำอะไรมันก็บอกไม่ผิดทั้งนั้นแหละมันโกงก็บอกไม่ผิดเสียบัตรแทนก็ไม่ผิดดูรูปโป้ก็ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดเลยเอางี้ดีกว่าขนาดมติพักบังคับให้ส.ส.โหวตตามมติพักยังผิดเลยครับกล่าวไปยายก็เสียบบัตรแทนกันโอ้เลวร้ายเลยเลวร้ายหนักเลยครับแต่ว่าผมพูดประเด็นทั้งหมดเนี่ยผมไม่คิดผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงจะแปลออกนะแล้วฝ่ายความมั่นคงวันนี้ก็อยู่เฉยกูลอยตัวเคารพประชาธิปไตยท่านดูแล้วกันนะครับอคสองค์การคลังสินค้าเรียบร้อยรัฐวิสาหกิจเดียวสังกัดกระทรวงพาณิชย์รับจำนำข้าวเปลือกวายวอดรับจำนำมันสำปะหลังเจงชิบหายรับหอมแดงหอมแดงเน่าหมดเน่าทั้งเน่าทั้งถ้าเราแปลความนี้ต้องแปลว่านโยบายในการบริหารประเทศผิดพลาดออกมาจากพรรคการเมืองผิดพลาดหมดก็กระทบความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงถ้าลองอยู่เฉยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่แถลงการโดยอคสเลยบอกซึ่งในหลักการก็มีชัดครับบอกระบายไม่ทันครับแล้วท่านรู้ไหมมีคนไปถามว่าที่เองรับซื้อกิโลละ15บาทเนี่ยไม่ได้ไปซื้อจากเกษตรกรมีพ่อค้าไปซื้อ11ถึง12บาทแล้วมาขายให้มึงถามว่าทำไมเออมาตอบดีเล็ดอีปีท่านแม่มันเออเอากับแม่มันสิครับอ้าวท่านดูเมื่อกี้ท่านว่าเรื่องความมั่นคงความมั่นคงนี่ใครนะครับนายโอ้ขอโทษพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภาวันนี้ยุทธศักดิ์ทำอะไรบ้างโอ้ยุทธศักดิ์ออกมาบอกว่าเผยว่า
ป๋าเปรมคุยกับปูบรรยากาศชื่นมื่นการันตีนายกปูจริงใจและเคารพนับถือป๋าเปรมชาวบ้านเขาฝากมาถามนะครับผมไม่ได้ถามนะถ้าได้เลิกนี่อยู่ตรงนี้เลยนะผมไม่ได้ถามเลยนะเขาฝากมาถามว่าคุณเป็นอะไรถึงได้ไปรู้ใจนายกปูรู้ทุกอย่างทั้งที่วันนั้นชั้น7ว5 4ซีซั่นคุณก็ไม่ได้ไปคนอื่นเขาไปถ้าคุณไปแล้วรู้ยังไปอย่างโอ้ดินายกฝ่ายความมั่นคงท่านทำเรื่องความมั่นคงชิ้นโบแดงรองนายกทำอะไรท่านรู้ป่ะงานชิ้นโบแดงของพลเอกยุทธศักดิ์ส่งเสยยอดเคลียร์กำนันประมุขเรื่องบัวขาวปอประมุขโทไอ้บ้าไม่ใช่หน้าที่ของคุณซะหน่อยนึงเดี๋ยวปล่อยคนอื่นเขาเคลียร์ไปแล้วตัวเองไปไหนอ้างว่านายกสมาคมโอลิมปิกขอโทษท่านไพศาลโอลิมปิกมันกีฬาสมัครเล่นบัวขาวมันนักมวยอาชีพปะโทนี่ครับนี่แหละคนอย่างนี้แหละที่เดินตามนายกปูตลอดและท่านดูวันนี้นายกปูบอกว่ามอบให้นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลกำหนดแถลงผลงานในรอบ1ปีพี่น้องประชาชนเขาถามว่าแล้วจะได้แถลงเลยอีกตั้ง 3-4 เดือนผมบอกไม่รู้จะได้ถแถลงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับนายนิวัฒน์นี่เดิมชื่อนิวัฒน์บุญทรงครับนามสกุลเดียวกับพลเรือเอกประเสริฐบุญทรงทักษิณเกลียดมากครับปรากฏว่านายนิวัฒน์ธรรมรงค์นี่อยู่กับทักษิณเปลี่ยนชื่อมาเลยนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลยิ่งใหญ่โอฬารมโหฬารพันลึกนี่เปลี่ยนเป็นนั่นไปเลยคนเราเปลี่ยนกันตั้งชื่อนามสกุลโทเอ๋ยความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนนะครับแล้ววันนี้นายกปูไปจีนท่านไม่ได้อ่านข่าวผมอ่านมาปลื้มจีนช่วยจัดการน้ำรับเป็นที่ปรึกษาวางระบบโครงการบริหารจัดงานนะจัดการน้ำเร่งใช้เป็นต้นแบบให้กระทรวงออกกฎทำตามจีนเขาถามว่าคนไทยไม่มีแล้วเหรอมึงไปใช้จีนนะแล้วเอางบประมาณที่ไหนและอะไรทำอะไรยังไงและวันนี้น้ำแรงแล้วมึงยังจะมาแก้น้ำท่วมเขาถามว่าไอ้นี่ไม่บ้าก็บ้าอ้าวมาถึงนพดลเดี๋ยวก่อนจะจบนพดลชี้เลยบอกว่าแย้มทักษิณมีแผนไปสหรัฐหลังจากที่ได้วีซ่าไปอังกฤษแล้ววีซ่าไปอังกฤษได้เพราะไอ้ปึ้งหัวล้านกระบาลเหน่งเป็นคนออกให้ผมถามว่าแล้ววันนี้ทำไมไอ้ปึ้งไม่ผิดท่านรัฐมนตรีชวัฒน์มันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศทักษิณโดนคดีมันออกวีซ่าให้เข้าอังกฤษ ประเทศอังกฤษแถลงเลยท่านไพศาลว่ากระทรวงต่างประเทศไทยโดยไอ้ปึ้งกระบาลล้านเหน่งขอไปก็เลยให้เอ้าแล้วทำไมไม่ทำอะไรท่านเป็นคนไทยหรือคนทาสเห็นไหมครับว่าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นยังไงมาร์กบอกว่าแหมปูต้องทบทวนนโยบายดับไฟใต้ชาวบ้านเขาถามว่าแล้วตอนมึงเป็นแล้วมึงทำไมไม่ทำเอาไปตอบกันเองเดี๋ยวจะเร่งแล้วเวงจี้ปูเคลียร์ลดน้ำป่าชี้เสื้อแดงไม่สบายใจวันมีผลต่อรองทางการเมืองธิดาแดงวอนเสื้อแดงอดทนอย่าตำหนิปูรดน้ำป่าเชื่อไม่ยอมจำนนไอ้ถ้าไอ้สองคนนี้มันเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าหรือสามีภรรยามันอยู่บ้านเดียวกันมันพูดคนละเรื่องแต่ดูหน้ามันเหมือนแม่กับลูกนะแม่กับลูกท่านพูดเองผมว่าอย่างนั้นเลยผมก็พูดท่านรู้ไหมครับมีคนเขาไลฟ์ฟังไม่รู้จริงเท็จนะเขาบอกว่าธิดาแดงเนี่ยแกกลัวผีแกก็ไปวัดโอ้ยไปวัดสเกตเลยท่านโอ้วัดสเกตเขาบอกว่าสเกตชอบสีแดงไปถึงไปให้พระรดน้ำมนต์บอกกลัวผีพระยกบาตรมาตั้งพอจะซัดน้ำมนต์เห็นหน้าธิดาแดงทิ้งบาตรวิ่งเลยบอกเอาทำไมล่ะไม่ต้องมารดน้ำมนต์แล้วโยมหน้าตาโยมหน้ากลัวยิ่งกว่าผีมันยังหนีเลยรู้แล้วทำไมเหวเข้าป่านี่ท่านดูแล้วกันนะครับท่านสองคนนี้มันนายจ้างคนเดียวกันครับเสื้อแดงที่ต่อต้านนายจ้างกับทักษิณเสื้อแดงที่สนับสนุนนายจ้างกับทักษิณวันนี้จบข่าวเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นด้วยประการราชนีเล่นละครไปเอาเรื่องวีซ่าจบเรื่องคอร์รัปชันวันนี้การต่อต้านคอร์รัปชันปลุกไม่ขึ้นแล้วผลสำรวจพุ่งไป 66% ไม่ได้แถลงโดยท่านไพศาลไม่ได้แถลงโดยท่านชัยวัฒน์แถลงโดยคุณเสาวนีไทยรุ่งโรจน์อันนี้ไทยรุ่งโรจน์ขอให้ท่านรุ่งโรจน์อย่าเป็นทาสรุ่งโรจน์พวกผมเป็นทาสไปแล้วและอนาคตจะไปถึง 88% ทำไมอ่ะเพราะว่าแนวโน้มสูงมากคุณเสาวนีบอกว่าหมดแล้ววันนี้ประเทศไทยหมดแล้วเข้าข่ายรุนแรงมากแล้วขอถามว่านโยบายปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่นางยิ่งลักษณ์แถลงต่อรัฐสภาจำได้ไหมทำไมถึงไม่ปฏิบัติที่โครงการประชานิยมคนเขาคัดค้านเยอะแยะเงินมากๆ
ปฏิบัติทั้งที่คนคัดค้านเราเป็นทาสไงครับคำถามคือวันนี้เราอยู่ประเทศที่เราเป็นทาสเขาท่านดูมันทำกันอุตลุดวุ่นวายไปหมดระหว่างที่รถน้ำป่าเปรมเสื้อแดงรถกระดูกน้องเกดเอากับมันดิครับมันก็ไปแล้วก็วันนี้ไม่รู้ใครได้ใครเสียผมยอมรับเลยครับว่าผู้ที่เสียมากที่สุดก็คือพลเอกเปรมท่านให้เข้าพบก็เสียไม่ให้เข้าพบก็พังครับวันนี้ทักษิณบรรลุเป้าหมายแล้วดึงพลเอกเปรมเข้ามาดึงพลเอกเปรมเข้ามาอย่างน้อยก็ได้หน้าข่าวทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลอานนท์ก็บอกว่าการเข้าพบเนี่ยดีเป็นเรื่องของคนไทยที่ควรจะทำกันก็สนับสนุนผมก็ถามว่าพลเอกสุรยุทธ์นี่เป็นองคมนตรีหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเป็นนะท่านนะแล้วมายุ่งกับการเมืองได้ไงนี่ไม่ใช่ออกไปเป็นนายกออกไปแล้วกลับมาใหม่นะเออแล้วตัวเองก็เข้ามาแล้วตัวเองเนี่ยมาพูดอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเขามีสุภาษิตอยู่อันนึงฮะสุภาษิตจีนเดี๋ยวนี้องคมนตรีเนี่ยเวลาพูดเรื่องอะไรไม่ต้องระวังโอ้แล้วทำไมมาพูดเรื่องการเมืองอย่างนี้มันก็ได้เสียดิแล้วจริงๆก็ไม่ควรใช่ไหมแล้วจะยืนยันต่อไปอีกนะพลเอกสุรยุทธ์ซีทำไมศาลแต่ไม่ซีผมเพราะแกกดผมพลเอกสุรยุทธ์ยืนยันว่าอำมาตย์ไพร่ไม่มีแล้วเป็นเพื่อเป็นเรื่องทางการเมืองเอ๊ะอะไรของท่านเนี่ยแล้ววันนี้คนคนนี้หรือเปล่าที่เมื่อสมัยย้อนหลังไปยังไม่ได้เป็นผบ.ทบ.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมาเป็นผบ.ทบ.ได้เขาว่าเข้าไปหาคนผอมๆที่สูบไปอ่ะแล้วก็บอกขอตำแหน่งเถอะไม่มีงานทำอยากเป็นเสคนข้าไปก็บอกอย่าเป็นมาเลยเสเป็นผบ.เลยก็เลยเอาไปเป็นแล้วหลังจากนั้นคนข้าไปก็เลยโดนจระเข้ฟาดหางหาว่าไปขอของแล้วไม่ให้ก็เลยเผออะไรก็โปรดเผยความลับไม่รู้จริงหรอไม่จริงออกมาแก้ไม่จริงออกมาแก้แต่ที่จริงแท้แน่นอนเขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงเที่ยงแท้แน่นอนผมอภิปรายในสภาครับผลโดนประจำเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่ว่าภูมิใจวันนี้ต้องรื้อเขาใหญ่เที่ยงและที่มันน่าเจ็บกระดองใจพลเอกสุรยุทธ์จุลนานนท์เป็นประธานโครงการอนุรักษ์ป่าเขาใหญ่แต่บุกลุกป่าเขาใหญ่เที่ยงผมก็งงคิดเป่งเลยท่านไม่รู้ว่าอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรไม่นาลาออกจากองคมนตรีนั่นเลยครับไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมครับก่อนจะให้ถามประเด็นนะครับครับร้านถูกใจที่เราตามมาตลอดเรียบร้อยเรียบร้อยเจ๊งตั้งแต่ยังไม่เริ่มพังภาพแล้วพังภาพแล้วแต่ว่าท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์1,600ล้านครับผู้ที่ไม่ค่อยมีตังเสียภาษีไปแล้ว 1,600 ล้านเรียบร้อยเพราะทำไมรู้ไหมครับเขาตั้งเป้าไว้ล้านตัวประเทศเนี่ย10,000ล้านขอโทษทีวันนี้เปิดได้ทั้งหมด500ล้านเท่านั้นตั้งเป้าไว้10,000เปิดได้500แต่ใช้งบประมาณไป 1,600 ล้านไอ้บุญทรงบอกว่าคอยดูเดี๋ยวจะมีทีเด็ดเขาถามว่าทีเด็ดเตี่ยมึงเหรอท่านดูสิครับอย่างเนี้ยแล้วถามว่าเราเป็นทาสหรือยังไงนายกปูเขาดีนะครับท่านนายกปูนายกพันชุดไปไหนก็แต่งชุดเนี่ยเขาบอกว่ารู้แล้วว่าชาวบ้านเดือดร้อนค่าน้ำค่าไฟค่ารถขึ้นกำลังเล็งช่องทางช่วยเหลืออยู่พี่น้องก็ถามว่าแล้วมึงจะเล็งอีกนานไหมแล้วมึงจะมองเห็นไหมเอาแต่เล็งอยู่เนี่ยท่านดูดิมันขึ้นไปหมดแล้วชาวบ้านวันนี้จะตายหมดแล้วเขาบอกไม่ได้ตายธรรมดาตายหาไม่รู้แปลว่าอะไรคือท่านรัฐบาลนี้เข้ามาไม่ทำอะไรนอกจากมาช่วยคุณทักษิณอย่างเดียวครับที่ไปเยี่ยมพลเอกเปรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่พ้นจากเรื่องพวกนี้หรอกจะพูดไม่พูดเท่านั้นเองผมพยากรณ์ไว้สองสามข้อข้อที่หนึ่งในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีคนเข้ามามอบตัวครับและจะถูกจำตามคำพิพากษาเนี่ยในที่อันละโหฐานหรูหราสบายเหมือนโรงแรม5ดาวมีบริกรจากโรงแรมมาดูแลนี่นะครับประมาณครึ่งเดือนหรือ1เดือนแล้วจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษคล้ายๆกับบริเวณผมพยากรณ์ข้อที่1นะครับพยากรณ์ข้อที่2ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเคลียร์คดีที่อยู่ในศาลครับที่ศาลออกหมายจับค้างไว้เนี่ยจะมีการขอประกันตัวอะไรก็ว่าไปและจะมีการเข้าไปต่อสู้คดีชี้แจงคดีที่ปปช.สอบอยู่หลังจากนั้น
กระบวนการปรองดองก็นับว่าจบสิ้นครับแผ่นดินก็เป็นอย่างนี้แหละครับพระคุณท่านนี่ผมพยากรณ์ไว้นะครับคอยดูแล้วกันแต่ว่าอย่าลืมนะครับครับวันนี้พระอัคคณีพระวายุพระแม่คงคาพระธรณีเนี่ยสําแดงฤทธิ์ให้ปรากฏนะนัดกันมาเลยดินน้ําลมไฟพร้อมพรั่งหมดพี่ครับดินลุกเป็นไฟลุกจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยครับน้ําก็ท่วมครับเนี่ยเพิ่งท่วมเมื่อคืนก็ท่วมอีกนะภูเก็ตก็ท่วมมาแล้วนี่ท่วมไร่ท่วมครับลมก็พัดบ้านพาราเรือราษฎรพังเมื่อคืนที่บุรีรัมย์พัง200หลังบ้านท่านเจ้าวัดนั่นแหละครับไฟก็ไหม้หอธรรมของวัดพนัญเชิงวัดประวัติศาสตร์ครับซึ่งเป็นอนุสรณ์ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยอยู่ๆก็ไฟไหม้หมดทั้งหลังครับดินน้ำลมไฟครบแล้วครับแผ่นดินก็สุดแล้วคอยดูดิครับไอ้คนชั่วจะถูกธรณีสูบปลาที่ภูเก็ตก็ตายกันเป็นเบื่อครับผมกำลังบอกว่าไอ้คนชั่วจริงมันอาจจะไม่เย็นนับโทษแล้วนะผมกล่าวว่าชั่วมากกว่าไอ้นี่ก็คือคนที่อยู่ในตำแหน่งและไม่ทำอะไรแล้วไม่ทำไม่ทำหน้าที่ใช้คำนี้เลยครับครับจะได้เหมือนที่พระรามตรัสไว้ครับผมต้องทำหน้าที่แล้วมันก็ไม่ทำหน้าที่ถ้าประชาชนประชาดาไอ้นักโทษคนเดียวมันผมว่ากับไม่ใช่แล้วก็ใครถามว่าทำไมผมไม่เอาเรื่องไปยื่นเนี่ยผมไม่ไปยื่นให้โง่เพราะมันเลวเกินกว่าผมจะไปยื่นด้วยแล้วเรื่องมันเลยขี่ไม่ยื่นมาหมดแล้วยื่นไปหมดแล้วไปสุดหมดแล้วผมเป็นพยานครับวันนั้นผมไปกับท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์เองไปยื่นกกต.มันซักซะแหมถ้าย้อนหลังไป20ปีนะครับท่านออกไปประกันผมแล้วมันถามถึงกระทั่งว่ามีพยานบุคคลไหมบอกหนังสือบิ่มลงลงเชื่อไม่ได้มีพยานบุคคลไปดูในบ้านพิศโลกไหมก็บอกว่าพ่อมึงกล้าเข้าไปไหมล่ะเขาจะได้ฆ่าเอาดูมันถามสิแล้วเป็นอดีตผู้พิพากษาด้วยท่านด่ามันหน้าแดงเหมือนกวนอูเลยโอ้โหท่านดูสิครับแต่พอไปคิดว่าเราศาสตร์เอาความเดือดร้อนประเทศไปยื่นให้ประธานสานิกาก็เงียบไปยื่นในผู้นำเราทัพก็เงียบมันก็บอกแล้วว่าประเทศนี้มันอยู่ในอาการอะไรกลไกรัฐอ่อนแอทั้งระบบนั้นจุดที่จะเป็นความหวังของประชาชนเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องยากที่ประเทศชาติจะหาทางออกได้นี่คือประเด็นชั่วโมงที่อยากจะฟังครับพี่น้องประชาชนเอาก่อนจะฟังพี่น้องประชาชนเขาถามมาว่ารองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ไปมอบสตรอเบอรี่ให้กับยิ่งรักแปลว่าอะไรมาริกาผู้หญิงอเมริกาท่านรู้ไหมมอบสตรอเบอรี่นี่ภาษาวัยรุ่นเขาว่าอะไรวะอีตอแหลเวลาเราเรียกโกหกเขาบอกเฮ้ยสตรอเบอรี่ใช่ผมก็แปลว่าตอแหลก็แสดงว่ามาริกาด่านายกว่าอีตอแหลโดยใช้สตรอเบอรี่เป็นสัญลักษณ์ใช่นี่ผมได้เอามาให้มันมีสองคำไงท่านพูดเองเลยอาจารย์เมษานพูดมีคำว่าตอหลดกับตอแหลไอ้ตอหลดเนี่ยน่าจะเป็นไอ้รูปหล่อคราวที่แล้วไอ้ตอแหลก็เป็นงั้นประเทศชาติก็เลยจริงๆเรื่องกระบวนการล้มทุนล้มปืนล้มเจ้านี่มีการพูดกันมานานมากแต่กระบวนการนี้มันเริ่มเกิดผลในยุคนี้ใช่ไหมครับตอนนี้สมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบเลยงั้นพี่น้องมีความเห็นยังไงนะครับก็แสดงความเห็นได้เลยนะครับพอดีมีพี่น้องโทรศัพท์มาบอกว่าแม้โทรศัพท์จะเสียการโฟนอินทำไม่ได้แต่ก็ดีใจที่3ผู้ยิ่งใหญ่มาออกหน้าจอพร้อมกัน อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับไม่กล้า ถามท่านอาจารย์ไพศาลว่าเรื่องแร่โพแทสให้สัมภาให้สัมปทานแล้วหรือยังครับให้แล้วครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างรวดเร็วฉับไวครับถามอาจารย์ไพศาลว่ามีคน4คนที่บอกว่าขออนุญาตไอ้แร่โพแทสที่กระทรวงอะไรอุตสาหกรรมสองกระทรวงครับจริงๆถ้าเป็นความพยากรณ์ไม่น่าจะถึงระดับประธานาธิบดีน่าจะเป็นอาชญาบัตรพิเศษที่จะสำรวจแล้วก็ได้สิทธิ์ที่จะได้ประธานาธิบดีต่อแบบรวดเร็วอย่างนี้มีคอร์รัปชันไหมต้องถามอดีตรัฐมนตรีโดยใบนี่มันจ่ายเป็นใบจ่ายเป็นใบเลยตอนผมอยู่เนี่ยมันค้างอยู่400ใบก็ราคาใบหนึ่งตั้งแต่500,000จนถึงหลายล้านแล้วแต่จะเรียกเนี่ยเวรกรรมจะตกแก่พี่น้องประชาชนในภาคอีสานนะครับพี่น้องเสื้อแดงท่านกำลังได้รับการสมนาคุณครั้งใหญ่เลยซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ต้องไอ้นี่ที่ผมบอกปลัดสิวงทำไมต้องเข้าห้องรัฐมนตรีไงเพราะว่าปลัดก็จะเซ็นมาเรียนพนักท่านรัฐมนตรีเพื่อเปิดลงนามใช่ไหมผมพอถามท่านปลัดว่าในเมื่อท่านดูเรียบร้อยทำไมท่านไม่นำไปเลยล่ะเพราะเป็นงานเซ็นงานปกติไม่ใช่งานนโยบายเขาท่านประหลัดพูดเป็นนัยยะว่าถ้าเรื่องไม่เข้าของผมแล้วรัฐมนตรีจะหาเงินจากไหนครับโอ้ท่านดูเลยครับนี่นะประเทศไทยครับเป็นท่าสมบูรณ์แบบครับมีฝากประเด็นมาจากคุณไมตรีบางขุนเทียนนะครับถามว่าที่ท่านอาจารย์ประสานเคยพูดว่ามี4คนอยู่ว่าราชการอยู่เบื้องหลังช่วยเปิดเผยด้วย
ด้วยผมถูกฟ้องกันดิใบตัวแรกอะไรใบตัวบอตัวงอตัวจอมีอะไรบ้างทันสมัยนับตัวเลขครับตัวเลขเอานะครับฝากประเด็นอันต่อไปนะครับบอกว่าถ้ามวลชนกลุ่มต่างๆจะลุกขึ้นต่อสู้ขอให้มีผู้นำกลุ่มต่างๆรวมตัวกันและร่วมไม้ร่วมมือกันได้หรือไม่แล้วช่วงนี้สามหนาห้าห่วงตอนนี้อยู่ที่ไหนสองประเด็นถ้าเรื่องนี้ผมพูดให้ชัดเลยครับเพราะว่าคิดมุมนี้เยอะแล้วก็คือรอผู้นำแม้แต่ไปเวียดนามทีนี้ก็ประเด็นนี้ก็มีการพูดเยอะผมขอสรุปว่ากลุ่มไหนกับกลุ่มไหนใครเป็นผู้นำจริงๆต้องฝ่ายความมั่นคงสะดวกใจเพราะตอนจบมันจบด้วยปืนต้องชัดเจนตรงนี้เลยถ้าบางคนออกมาแล้วฝ่ายความมั่นคงไม่สะดวกใจทำประชาชนมามากขนาดปืนไม่ออกปืนไม่ทำให้จบมันก็เหนื่อยฟรีไม่จบครับประเด็นอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรมันจะตายฟรีและเป็นผู้ก่อการร้ายอีกแล้วถูกได้ข้อหาอีกมันฝ่ายความมั่นคงวันนี้เป็นภารกิจหลักบางพรรคที่มันจะหลอกประชาชนออกมาตายแทนและจะยัดข้อหาก่อการร้ายในภายหลังเนี่ยครับมันก็ยังไม่ได้เลิกพฤติกรรมมันนี้นะมันยังทำกันอยู่มันพี่น้องประชาชนต้องรู้เท่าทันนะครับอย่าให้ใครหลอกออกมาตายอีกตอนนี้อันนี้ก็พูดต่อเราไม่มีเงื่อนไขอะไรเพื่อบ้านเมืองเนี่ยแต่เรามีเงื่อนไขว่าถ้าอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนี้งุ้นใครต่อใครกลุ่มไหนเนี่ยฝ่ายความมั่นคงโอเคนะที่จะต้องออกครับหาคำตอบมาให้เราวันนี้ท่านจะไปทำอะไรจะไปยื่นต่อสถาบันตุลาการเหรอครับจะไปยื่นต่อสถาบันบริหารเหรอเป็ดง่อยหมดจะไปยื่นต่อสถาบันนิติบัญญัติเหรอครับจะไปยื่นเรื่องต่อองค์การอิสระเหรอทำมาหมดแล้วมีอะไรบ้างที่ท่านเชวัตกับท่านบรรวิทย์ไม่ทำเนี่ยครับทำหมดแล้วแล้วได้ผลอะไรมั่งครับได้ข้อหาครับมีแต่เงียบเป็นเป่าสากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังจะทำอีกนะ17มิถุนายนนี่จะไปกรุงเฮกจะเอารายชื่อพ่อแม่พี่น้องที่หนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตได้หอบไปส่งตุลาการที่กรุงเฮกนะ17มิถุนายนกำหนดวันแล้วไม่ท้อแล้วก็วันสุดท้ายที่กำหนดให้รัฐบาลไทยยื่นรายละเอียดเพิ่มเติม21มิถุนายนเราจะไป17ครับตอนนี้ท่านใดที่อยากจะเสียสละเพื่อบ้านเมืองก็ติดต่อมาที่เบอร์เนี่ยเอาเบอร์เบื้องต้นกันนะครับ0831978608 0831227013นะครับที่คุณป้าแมวครับกับคุณน้องกิ๊บกิ๊บครับครับสองท่านนะครับแล้วก็จะมีการจัดการรณรงค์ที่โคราชวันที่19พฤษภาคมวันเสาร์7โมงเช้าพบกันเนี่ย6โมงแต่ว่าจะออกจักรยานใน7โมงโดยเรียกว่าจักรยานเพื่อแผ่นดินครับเพื่อใช้หนึ่งเสียงในการต่อต้านและปฏิเสธมาสครับเพราะว่าทางโคราชเองเขาก็อยากจะใช้ตรงนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อราชอาณาจักรแล้วก็เพื่อยกระดับเมืองโคราชให้เป็นเมืองแรกในเมืองไทยที่มีเส้นทางจักรยานครับนะเส้นทางสีเขียวเพื่อลดระดับการใช้พลังงานไงเพราะล่าสุดเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยล่าสุดตัวเลขประเทศไทยจะไปไม่ได้จะล้มละลายเพราะนำเข้าพลังงาน 1.4 ล้านล้านนะขณะที่พลังงานนำเข้ากระเป๋าฉีกไอ้รัฐบาลบ้าบอคอแตกมาลดภาษีรถยนต์คันแรกไม่เอารถยนต์ให้ใช้ต่อให้รถยนต์ออกมามันก็จอดเฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องวิ่งแล้วมันจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนเพื่อจะจ่ายบ้าบอคอแตกหมดละฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็กระทบความมั่นคงแล้วฝ่ายความมั่นคงต้องตัดสินใจแล้วอีกก็ร้อยตัวกูต้องไปตรงมานะท่านขี่จักรยานเหรอขี่จักรยานผมก็ชอบขี่ท่านเขาบอกจักรยานในใครตั้งชื่อไม่รู้ตั้งชื่อไม่ดีน่าจะตั้งชื่อจักรตึงเขาบอกขี่แล้วกลัวยานท่านไปเครื่องบินจะไปลงเบลเยียมครับผมจะพาไปดูสมรภูมิท่านเคยฟังเพลงไหมวอเตอร์ลูวอเตอร์ลูนโปเลียนพังนั่นแหละนั่นแหละท่านไปดูอ๋อนี่เมืองนี้เหรอเมืองนี้ท่านอ๋ออยู่ในเบลเยียมเหรอตอนนี้เป็นเมืองอยู่ในเบลเยียมแต่ก่อนอยู่ในฝรั่งเศสท่านทราบไหมนโปเลียนเนี่ยทำไมถึงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่วอเตอร์ลูเนี่ยถูกกินโต๊ะโดยสัมพันธมิตรทุกชาติลุงกินโต๊ะนโปเลียนใจเด็ดครับสู้มันคนเดียวเป็นถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถึงได้ถูกจับไปส่งเกาะนี่แหละครับสุดยอดของนักรบสู้แบบสู้แบบที่ว่ากูไม่มีทางสู้กูก็สู้เอ๊ะผมเข้าใจว่าวอเตอร์ลูอยู่ฝรั่งเศสมาตลอดใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเมืองการแบ่งเขตแบ่งเขตใหม่ก็กลายเป็นเมืองอยู่ทางใต้ของเบลเยียมหรือนักการเมืองฝรั่งเศสมันพอนักการเมืองไทยยกให้ไปครับจะได้ไปดูท่านเราจะได้มีกำลังใจให้พี่น้องว่าเราเนี่ยเหมือนทาสแต่สู้ซะอย่างท่านครับคิดว่าการจะออกจากสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะไฟสองยามสองยามแต่ไปถึงกรุงบัตเซลที่ท่านว่าเนี่ยเบลเยียมเนี่ยเพราะว่าไดเรกไฟการบินไทยนะ
ประมาณ7โมงเช้าแล้วจะถึงกรุงเฮกอ่ะบ่าย3วันจันทร์ท่านแล้วสัญลักษณ์ของเบลเยียมเขาที่เด็กยืนเฉียครับท่านเห็นมาตุ๊กตาตัวนิดเดียวอ่ะใครต้องไปถ่ายรูปอ่ะครับอ่ะพี่เด็กยืนเฉียท่านเออท่านรู้ไหมทำไมตัวนี้เดียวอ่ะคนต้องไปถ่ายรูปผมก็ไปถามว่าแล้วทำไมต้องมาถ่ายรูปกับไอ้เด็กฉี่ก็บอกสงครามโลกครั้งที่สองมันทิ้งระเบิดมาไม่ระเบิดควันขึ้นไอ้เด็กบ้านนี่มันไปยืนฉี่ระเบิดด้านเลยก็เลยเอาตั้งมันนี่ผมไปไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูผมก็งงมันยืนฉี่ทำไมเอามาเป็นอ๋อมันฉี่รถระเบิดใจถึงจริงแต่ว่ามันเด็กนะท่านมันเด็ก 6-7 ขวบมันยังไม่รู้ภาษีภาษาหรอกแต่ว่าก็อาจจะเป็นหาแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรแต่ว่าก็มีตัวระเบิดด้านเลยด้านเลยเขาว่าอย่างนั้นนั่นผมก็ไปบอกเอ๊ะจะไปดูทำไมเด็กฉี่โอ้ก็บอกว่าไอ้ระเบิดที่อเมริกาทิ้งเวียดนามเนี่ยไกลเรามากกว่าระเบิดที่ซัดกันในสงครามโลกครั้งที่สองทั้งโลกครับโอ้ท่านผมเล่าให้ท่านฟังไหมตอนนั้นผมถูกประจำอยู่ที่สัตหีบผมประกอบวีรเวรไว้เยอะสมัยก่อนเราไม่มีอะโกโก้ผมก็ไปดูเต้นอะโกโก้ในอู่ตะเภาโอ้โหมามีท่านมีทั้งพ่อพบนะโอ้ผู้หญิงสวยๆมาแต่ผมก็ไปดูไปทุกวันนั่นเด็กดุ่มเป็นเรือตรีแม่ท่านเอ้ยมันห้ามไม่ให้ผมเข้ามันบอกว่าไม่ได้ผมก็เลือดรักชาติโอ้โหไอ้นี่กูคนไทยไม่ให้กูเข้าท่านรู้ไหมผมทำไง ผมไปเอาไม้มาตอกให้ทหารตอกปิดไม่ให้มันออกเลย โอ้ยท่านดังเลยลุกขึ้นผู้การกองบินตอนนั้นเป็นนาวเอกเองที่ชอบสิริวัฒน์พ่อชัยพัฒน์เรียกบอกคำมาพบหน่อยทีบอกว่าผมมีความจำเป็นแล้วกันนะที่จะต้องขังคุณเพราะว่าทางสหรัฐเขาร้องมาเฮ้ยแต่จะขังเล่นๆนะโอ้ยยังไงวะแม่ผมชอบใจจริงๆวะคุณตอกปิดไม่ให้มันออกเลยทุนนี้มันเปิดให้คนทหารไทยเข้าตลอดเลยเราเข้ากันได้ตลอดคือมายึดในเอกสิทธิ์ของดินแดนไทยผมบ้าเลือดตั้งแต่เด็กแล้วท่านท่านรู้ไหมทำไมถึงระเบิดถึงเยอะพอ6โมงเย็นตะวันพรบตามชื่อลูกท่านหนึ่งแก่ตะวันพรบท่านมันขึ้นคู่เลยB52 มันขึ้นไปตลอดท่านมันขึ้นไม่หยุดจนถึง2ยามแล้วระหว่าง B52 ขึ้นเนี่ยฟ้าบเครื่องบินไฟเตอร์มันเป็นคุ้มกันไปหมดผมก็นั่งดูว่าโอ้โหนี่มันขึ้นถึง2ยามเลยที่4มันกลับแหมมีความรู้จากเมียเช่ามันนั่งนับว่าไปกี่ลำกลับกี่ลำถ้าไม่กลับละผัวใครโดนสอยล่วงไปเยอะเหมือนท่านโดนสอยล่วงไปเยอะไอ้สอยล่วงเป็นเป้าหมายโฮจิมินห์เลยนะครับตอนที่โฮจิมินห์อ่านออกเลยว่าเมื่อเสร็จฝรั่งเศสจะต้องมีปัญหากับอเมริกาแล้วโฮจิมินห์ก็ตั้งเป้าว่าต้องสอย B52 ให้ได้ถ้าสอยได้คือชัยชนะของเวียดนามครับเนี่ยเป็นการเก็บสถิติแต่ละคนโอ้ยไกด์คนนี้มันรู้เยอะมันเล่าทุกแง่ทุกมุมนะครับเราก็เลยได้ความรู้มากเกี่ยวกับเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวฝากไปเดี๋ยวท่านอีกนิดนึงก่อนจะไปท่านบอกว่านำเข้าพลังงาน 1.4 ล้านล้านใช่ไหมท่านรู้ไหมและไอ้ปตท.เนี่ยมันแบ่งกำไรบานทั่วโลกวันนี้มันทำอะไรบ้างมันตั้งวิทยาลัยการพลังงานให้คนเข้าไปเรียนนายไพลินโชชูตีวงอะไรไม่รู้เป็นผู้ว่าปตท.ท่านเชื่อไหมว่าผู้ว่าปตท.เนี่ยเป็นอิสระไม่เกี่ยวกับการเมืองล่าสุดไอ้เจ้าอภิสิทธิ์พูดประเด็นนี้ก็พูดผิดแล้วครับไอ้เจ้าอภิสิทธิ์พูดว่าต้องเลิกนโยบายอุ้มปตท.พูดผิดครับอภิสิทธิ์มันไม่กล้าพูดแม้แต่คณะกรรมการนโยบายพลังงานต้องรับผิดชอบหมดในการกำหนดราคาขายอย่างนี้นี่มันไม่กล้าพูดอ่ะที่ประชาชนเดือดร้อนครับครับฉะนั้นไอ้นี่เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกใครบอกว่ามันเป็นฝ่ายค้านดีเป็นฝ่ายค้านมันก็พูดอะไรกันมาเรื่อยนกแก้วนกขุนทองไม่ได้เรื่องหรอกครับก็บอกว่าบริเวณช่องสายตะกูใช่ไหมครับบ้านกรวดบุรีรัมย์ทหารไทยและกรมอุทยานได้เปิดตลาดการค้าในพื้นที่โดยเลื่อนจากจุดเดิมกลับเข้ามาในแผ่นดินไทย1กิโลเมตรส่วนตลาดเก่าซึ่งเป็นแผ่นดินไทยได้ให้กัมพูชาเรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้ได้สร้างเป็นบ่อนคาสิโนครับไอ้นี่ก็สอดคล้องที่ผมได้ข้อมูลมาครับไอ้นักการเมืองไทยไปวิ่งกับฟุนเซนไงครับตรงไอ้แปลงไหนจะเป็นบ่อนอะไรวิ่งเล่าให้ฟังไหมท่านแล้วมันก็เป็นแดนไทยอ่ะครับเล่าให้ฟังไหมเลยให้เป็นคาสิโนเลยครับเล่าให้ฟังอาณาเขตเลยครับเล่าให้ฟังไหมครับถ้าท่านอยากจะเปิดคาสิโนเขามีคนรับวิ่งเต้นครับทั้งโน้นไอ้พัดเกาะกงทั้งนี้เองก็ว่าเพื่อนอะไรสารเป็นพลเอกเกษียณแล้วเขาบอกรู้เรื่องเขมรดีมากครับท่านเปิดที่นึงเนี่ยนะครับค่าตรงเนี่ยแล้วแต่ขนาดของโต๊ะกี่เปอร์เซ็นต์กี่โต๊ะ
เฉลี่ย20ล้านถึง50ล้านส่งให้กับเขมรแล้วก็มาแบ่งจัดสรรปันส่วนเขาว่าพลเอกนี่ก็ได้เขาบอกรวยจนสะดือปลิ้นเลยถึงก็ว่างั้นนะครับแล้วที่ชนนท์ก็ตั้งในเขตไทยเยอะแล้วยกให้เขมรถูกต้องครับแต่ละไร่ครับพื้นที่มากเป็นแต่เพียงว่าตำรวจไม่ไปจับแค่นั้นเองและวันนี้ไอ้หวยเซ็งของท่านไพศาลเนี่ยมันมีรายได้ทุกเดือนจากค่าตรงผมถามว่ารัฐบาลไทยทุกรัฐบาลทำไมท่านไม่ปิดด่านครับในเมื่อท่านต้องเอาทางคือวันนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้ปิดด่าน7วันมีลากลับเลยเนี่ยใช่ใช่คืออย่างนี้ที่มันระยำหนักก็คือว่าดินแดนไทยดีๆเนี่ยเราล้นเขตเข้ามายกดินแดนไทยนั้นให้เขมรเสียแล้วให้เขมรก็เอาให้คนไทยไปสัมปทานตั้งคาสิโนแล้วไทยก็มาบุกเบิกตลาดใหม่ทำมันอยู่อย่างเงี้ยครับเอ้าฝากประเด็นถามอาจารย์ไพศาลจากบางขุนเทียนนะครับบอกว่าประชาชนจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะมีความเสี่ยงหรือไม่ครับถามอาจารย์ไพศาลมันก็คงเจ๊งกันไปด้วยกันเอางี้ดีกว่าครับพันธบัตรรัฐบาลของไอ้อะไรประเทศกรีกสเปนสเปนสเปนเจ๊งแล้วสเปนมันขายในขายเนี่ยจะขาย 30,000 กว่าล้านขายได้ขายต่างยุโรปเลยไม่กี่พันล้านครับก็เลยจะไปขอกู้ธนาคารกลางยุโรปแทนเนี่ยคือวันนี้เนี่ยค่าเงินมันกำลังลดลงครับเช่นสมมติไปซื้อพันธบัตร100บาทเนี่ยมันก็ถือไอ้ตัวเลข100บาทอยู่นี่แหละแต่ไอ้เงิน100บาทตามพันธบัตรเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะซื้อบุหรี่ได้2มวนครับท่านนี้เนี่ยผมว่าถ้านับรวมคน65ล้านเนี่ยมีไม่ถึง 10,000 คนเพราะปัจจุบันนี้มันต้องขอโทษทำยังไงไปยืมเขานำเงินออกมาใช้ขอความช่วยเหลือญาติพี่น้องจำนำทรัพย์สินทางนั้นท่านแสดงว่านี่อยู่นอกเหนือจากที่ต้องชมเชยว่ายังท่านยังพอมีฐานะคือคุณใช้คำว่าซื้อพันธบัตรรัฐบาลจริงๆเนี่ยคุณให้รัฐบาลกู้เงินคุณใช่ครับแล้วรัฐบาลบ้าๆบอๆอย่างนี้มีนักการเมืองสามัญบริหารคุณมั่นใจเลยจะมีเงินมาคืนคุณต้องบอกกู้กับโกงไงกู้กับโกงกู้มาโกงกู้มาโกงต้องถามท่านนายพลว่าต้องให้ดูดร.กล่องเป็นตัวตั้งด้วยไหมครับว่าดร.กล่องเป็นประธานบอร์ดเมื่อไหร่ประเทศชาติเจ๊กเป็นแน่นอนแล้ววันนี้เป็นอยู่แล้ววันนี้ดูมือก็รู้แล้วมือแล้วครับความมั่นคงต้องจัดการใช่ไหมครับอ๋อความมั่นคงอิตายุทธศักดิ์แกยังงงตัวแกเองอยู่แล้วว่าแกเป็นใครอันนี้จะไม่ได้ฝ่ายความมั่นคงต้องเตะนี่ออกไงครับไอ้นี่ตัวถ่วงความมั่นคงเพราะมันขายประเทศให้กับไอ้คนที่ให้มันได้เป็นรัฐมนตรีครับแค่ทิศทางก็ผิดแล้วใช่ไหมครับจากพะเยานะครับบอกว่าเราจะหาวิธียังไงให้รัฐบาลชั่วออกไปจากประเทศนี้นี่น่าคิดจริงๆนี่เป็นประเด็นที่สำคัญเลยครับคำถามนี้คงต้องฟังทั้งสามท่านต้องท่านน้ำปรีชวัตรเพราะผมเป็นคนตามเพราะท่านนำปั๊บผมตามพอเวลาโดนจับท่านไปปั๊บผมช่วยส่งโอเลี้ยงเชิญท่านคือวันนี้เนี่ยผมมองจากที่มันกระเฮียนกระหืนหรือชนะเลือกตั้ง15ล้านคุยไปเรื่อยพอมาเป็นรัฐบาลจริงมันก็ไม่ได้ทำดังที่มันคาดหวังได้ง่ายๆจนเกิดขบวนการกินใจกันในขบวนการตัวเองเพราะว่าไอ้การจ่ายเงินลงไปนี่หมายมั่นปั้นมือจะเกิดผลอะไรก็ถูกดักหลายทางเยอะล่าสุดไปกัมพูชาเมษาฮาวายก็โฆษณาว่าจะไปกันหลายหมื่น ตัวเลขจริงๆก็ไปแค่ 3,000 3,000 ครับนะไปลาวก็ไประดับต่ำกว่า500มันก็เกิดความเครียดอันนี้ซีกมันปาซีกที่ต้องการเอาประเทศชาติบ้านเมืองไว้มันก็มีคนกล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรตามบทบาทที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นี่นะให้ประเทศอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยเปลี่ยนผ่านประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ชั่วโมงนี้ครับนะแล้วก็มีกลุ่มที่จ้องจะลักไก่ตกเงินอีกก็ไม่น้อยอย่างล่าสุดที่มีทำจนข่าวดังไปผมไปอยู่เวียดนามเนี่ยดังไปถึงเวียดนามเนี่ยแล้วก็มีคนไปด่าหาว่าผมมีส่วนร่วมอะไรอะไรก็ด่าผิดตัวเพราะผมอยู่เวียดนามไม่รู้ผมไปเวียดนามแต่วันที่20ท่านบรรณวิทย์ด้วยครับไอ้นั่นไม่รู้อยู่เมืองไทยว่ากันอีกทีนึงอันเนี้ยผมไม่พอใจท่านนะเพราะว่าผมเนี่ยคบกับท่านมานานคิดว่าท่านเป็นประชาชนเดินดินเขาบอกเป็นอมาตย์ผมรู้ว่าอมาตย์พวกท่านเนี่ยท่านเป็นอมาตย์ทำอะไรเนี่ยแล้วก็มีการแทงกันอีกพยายามจะเอาช่อง13เป็นจำเลยให้ได้เรื่องนี้นะคล้ายๆว่าเพื่อทำลายความน่าเชื่อถืออะไรมันเล่นกันถึงขนาดนี้แต่ที่ยืนยันเป็นเรื่องจริงก็คือมีการนัดจ่ายเงินแล้วไม่จ่ายตามนัดครับมันสกปรกนี้ขนาดฝ่ายเจ้าบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยยังใช้ม็อบรับจ้างแล้วคิดว่าจะทำให้บ้านเมือง
สร้างประเทศชาติใหม่ผมไม่เชื่อแนวทางนี้เลยผมไม่เชื่อเลยฉะนั้นวันนี้สุดท้ายเนี่ยฝ่ายความมั่นคงต้องตัดสินใจเพราะคุณกินภาษีเขาทั้งพลเรือนทหารตำรวจคุณต้องทำคุณจะหวังว่าประชาชนออกมาอย่างนี้แล้วคุณก็ลอยตัวคอยดูอะไรคอยรอจังหวะคอยอะไรต่ออะไรหรือ M19 ลงแค่มาตั้งแถวมันไม่ใช่นี่เพราะปืนอยู่กับคุณคำว่าสถานการณ์สุกงอมไม่พอนี่พี่จะต้องใช้ปืนร่วมด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นต้องใช้ปืนจัดการคนสามัญครับไม่ใช่ว่าจัดการแล้วไปเร่งเลือกตั้งเสร็จเลือกตั้งก็เสร็จมันอีกเลือกตั้งไม่ได้วันนี้ต้องพูดเลยเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันเป็นประเด็นการการเลือกตั้งก็ต้องใช้ประเด็นการจากปืนจอหัวประเด็นการจากการเลือกตั้งประชาชนเอาปืนไหนมาจอให้เอาพิษล้างพิษออกไปก่อนแล้วถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใช่ฉะนั้นที่คิดว่าโอ้สามัคคีทุกกลุ่มประชาชนไอ้ฝ่ายที่เชียร์พลังพรรคพลังสาวก็ลืมไปก่อนแล้วกันมาเพื่อให้เกิดประชาชนหมู่มากอะไรแล้วจะทำอะไรอ่ะไม่ทราบยังไม่กล้านำขบวนเลยแล้วจะมาหลอกประชาชนว่าไอ้พรรคแมลงสามันหายไปหมดพอเกิดเรื่องล้มตายพอมีสุญญากาศมันจะกลับมาเป็นรัฐบาลแล้วให้มันเป็นทำไมอ่ะให้มันเป็นทำไมครับเพราะมันเป็นแค่แมลงสามันไม่ได้เป็นคนพูดกันง่ายๆเงี้ยวันนี้ก็มีการจะชักนำให้ไปสนามมาบ้างไปไอ้โปโลบ้างก็ต่อกับพรรคแมลงสาบทั้งนั้นแหละล่าสุดรู้ไหมมันจะทำอะไรพรรคแมลงสาบจะตั้งหมู่บ้านสีขาวแข่งกับหมู่บ้านเสื้อแดงเจ้าเงินเท่าไหร่บอกมาใครจะเคลื่อนไหวรีบรายงานตัวเจ้าเงินเท่าไหร่เสนอกิจกรรมมามันก็เลวพอๆกับไอ้นักโทษใช้วิธีการเดียวกันเพราะมันมีเงินมากวันนี้เมื่อมีเงินมากทั้งหมดก็ต้องใช้ปืนยึดเงินหมดเพื่อไม่ให้มันหยุดป่วนประเทศเพื่อไม่ให้มันป่วนประเทศผมถามท่านแล้วเขาตั้งทีวีได้ไงอ่ะกฎหมายห้ามอ่ะไอ้บลูสกายอ่ะนี่ไงแล้วเราจะไปสู้ได้ยังไงท่านนี่ไงแล้วเราจะไปสู้เขาได้ยังไงทีวีช่องนี้ก็พอจะให้ประชาชนฟังอินมันก็โทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียเสร็จโฆษณาไม่มีมันเอากันถึงขนาดไหนไฟฟ้าดับด้วยนะดับเป็นทุกช่วงเวลาท่านบอกดับเป็นทุกช่วงไฟฟ้าดับนี่จุดเทียนออกอากาศไม่ได้นะท่านครับท่านครับระวังอยู่แล้วครับเหรอที่ใหม่มีเครื่องปั่นไฟที่ใหม่ก็เตรียมตัดสายเดี๋ยวหมดยังประเด็นก็บอกว่าประเด็นสุดท้ายนะครับจากนราธิวาสอยากฟังความเห็น3ท่านว่าจะมีหนทางช่วยเหลือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรบ้างครับเราผมเป็นรัฐมนตรีก่อนดีครับผมจะไปจัดการชีวิตนี้อยากจะแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้มากให้ทหารเรือพูดบ้างต้องการจะนำความสงบสุขกลับคืนพี่น้องบ้านผมอันนี้คือเป้าหมายครับผมจะทำให้ภาคใต้เนี่ยเป็นประตูทองคำที่เชื่อมราชอาณาจักรไทยเนี่ยกับโลกอิสลาม 1,500 ล้านคนที่มั่งคั่งครับอันนี้จงได้อันนี้เป้าหมายเป้าหมายเรียกว่าปณิธานหรือเจตนารมณ์เอาตอนนี้ท่านพลเอกบรรพิตวิธีการภาคใต้ภาคใต้ผมเป้าหมายมีแล้วเพราะผมสำเร็จเรือนะครับก็ถูกส่งไปอยู่สงขลาเป็นหมู่เรือลาดตระเวนภาคใต้ลาดตระเวนไปเรื่อยไปจอดถึงกระทั่งตาลอกกะโปสุดเขตแดนก็เลยไปรู้ตักกับอิตายงยุทธกบาลขาวเนี่ยตอนนั้นก็เป็นปลัดเทศบาลอยู่หาดใหญ่ท่านคนใต้น่ารักนะผมไปเนี่ยเจออีแม่อะไรน่ารักมากท่านก็อยู่กันวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาทางใต้เนี่ยมันเป็นปัญหาทางการเมืองครับและเราไม่ได้ปราบอย่างจริงจังเริ่มจากโจรกระจอกท่านจำได้ไหมจนมาถึงวันนี้ถ้าเราเลิกที่จะให้ข้าราชการเลิกให้นักการเมืองไปกดขี่ข่มเหงเขาก็จบแล้วครับท่านไม่ผมว่าไม่เห็นจะยากเลยแม้กระทั่งสนามบินสุวรรณภูมิก็ให้ผมไปแก้ดิพระโทษท่านขนมเหรอก็มันอยู่แล้วก็ที่มันขนมอะไรขนมดินนิ้วแหละทุกตับท่านมันแก้ง่ายนิดเดียวแล้วก็มาเอาตามแบบเราเป็นแต่เพียงว่ามันพูดแล้วมีคนฟังไอ้เราพูดทำไม่มีคนฟังส่งไปปปช.ก็ยังเก็บเรื่องอยู่ฟ้องเองไปฟ้องศาลฎีกาไม่ใช่คดีอาญานักการเมืองนั่นเป็นศาลศาลฎีกาใหญ่ตั้งองค์ประกอบ9คนเลยเขาบอกว่าไม่มีกฎหมายลูกครับถ้าเป็นผมนะผมอยากจะใช้วิธีการของรัฐบาลจีนบางวิธีการที่ใช้กับแดนต่อเนื่องครับกับตะวันออกกลาง1ผู้ประกอบการไปลงทุนในพื้นที่นี้ได้รับกรณีพิเศษสิทธิพิเศษครับ 2. คนที่ไปทำงานพื้นที่นี้ได้รับกรณีพิเศษครับก็เพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้สภาพประชากรกับกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยมันไม่ได้มันจะอ่อนแอไปเรื่อยๆไปครับ
ับต้องเพิ่มประชากรเข้าไปนะโดยใช้ผู้ประกอบการนำใช้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมพิเศษนะแรงงานอย่าไปพูดเลย300บาทน่าจะมากกว่าครับแล้วก็สิทธิผู้ประกอบการในการลงทุนลำบากความเสี่ยงภัยรัฐบาลลงทุนเพื่อลดระดับความเสี่ยงภัยก็จะเกิดอย่างที่อาจารย์เมษานว่าครับฉะนั้นวิธีการผมเนี่ยผมจะใช้เศรษฐกิจนำไม่ใช่การเมืองนำนะเศรษฐกิจนำเพื่อแก้ไขปัญหา3จังหวัดภาคใต้ครับคำถามที่มีการถามแต่ต้องมีอำนาจเข้มนะใช่ครับขบวนการเถื่อนทั้งหลายต้องจบไอ้นี่ฝ่ายความมั่นคงต้องจัดการแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงที่ทำมาทั้งหมดสอบตกครับต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการตกงบประมาณในภาคใต้ต้องจบครับรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงโดยเร็วในขั้นแรกไหมครับการมาอ้างสามัญภาคใต้ซื้ออาวุธประหลาดๆต้องจบซื้ออาวุธประหลาดมากเลยท่านเรือเหาะกลายเป็นเรือเหี่ยวไอ้ไม้ชี้ระเบิดกลายเป็นไม้ชี้ล้างป่าช้าโอ้แต่จ่ายเงินเท่านั้นเขาซื้อกันอันละสองสามพันเราซื้ออันละล้านเห็นไหมทอพูดมาเห็นไหมว่าประเทศไทยจะไปได้เนี่ยต้องใช้ต้องเป็นรัฐบาลที่ตัดสินใจใช้อำนาจเข้มได้แล้วก็ต้องไม่มีหลังบ้านที่คอยอ่อยเหยื่อครับหรือไม่มีเลขาที่แอบต่อสายคุยกับไอ้ทักษิณต่างประเทศตลอดเพื่อต่อรองผลประโยชน์ไม่ได้หมดเลยเงื่อนไขเราเนี่ยครับช่วงสุดท้ายนะครับต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยเร็วไหมครับคือรัฐบาลไหนใครก็ตามอยู่แล้วไม่แก้ปัญหาบ้านเมืองไม่บำรุงราษฎรเนี่ยมันอยู่ไปก็หนักแผ่นดินน่ะระวังธรณีจะสูบเอาครับเพราะฉะนั้นรายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารกับ3ผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านนะครับก็นำประสบการณ์เอาเหตุการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้ทุกท่านเห็นว่ารหัสของบ้านเมืองวันนี้วิกฤตเกิดขึ้นจากฝีมือนักการเมืองที่ไม่มีความเข้าใจและมีเจตนาไม่ตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินทำให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตน้ำท่วมแผ่นดินลุกเป็นไฟของแพงน้ำมันแพงค่าของชีพสูงขึ้นและแทนที่จะแก้ปัญหากลับให้ประชาชนยอมรับความจริงและไม่ทำอะไรนี่คือหน้าที่ที่พี่น้องคนไทยจะต้องช่วยกันในการที่จะทำให้บ้านเมืองปลอดพ้นนะครับวันนี้ผมได้เลิกมานานและทีมงานช่อง13สยามไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับปกป้องอาณาเขตประเทศไทยร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกการนำเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นศาลโลกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนคนไทยโดยตรงศาลโลกจึงไม่มีสิทธิ์แทรกแซงคนไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามศาลโลกหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมพลังรวบรวมรายชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกส่งมาที่ตู้ปน.14 ปน.ฝ.คลองกลุ่มกทม.10244แฟกซ์มาที่023791152โทรศัพท์แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน023791152